สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดงสารวุฒินะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวส่งอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะสักครู่นะฮะสักครู่นะฮะเหมือนผมได้รับข้อความ โอ้วันนี้เจ็บคอด้วยนะครับฮะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับเมอรี่คริสต์มาสเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยโอ้ถึงกับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งว้าวผมประกาศไม่ได้อีกแล้วทุกคนแต่ว่าขอบคุณนะขอบคุณสำหรับของขวัญมาริสมันขอบคุณทุกคนขอบแล้วก็ขอบคุณผมเอ่ยได้ไหมอ่ะขอบคุณคุณเดี่ยวด้วยนะฮะ เอ้ยเดี๋ยวก่อนเกินแล้วคุณเดี่ยวแต่ว่าแต่นี้ไม่ให้ประกาศออกทางอากาศใช่ไหมครับถือว่าเป็นการให้ของขวัญหลังใหม่นะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเดี่ยวเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันตั้งตัวเลยผมเพิ่งเปิดสตรีมโอ้เดี๋ยวเมอร์รี่คริสต์มาสขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยนะครับผมว้าวไม่ทันตั้งตัวผมว่าเอ๊ะเหมือนมีแชทขึ้นเมื่อกี้ผมก็เลยเปิดดูเป็นขอบคุณครับสวัสดีครับเบลโลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะพี่แดงช่วยผมด้วยผมโดนนิสิตแบนออกจากเซิร์ฟนานเราโดนแบนทุกเซิร์ฟอ่ะเราอ่ะยากุซ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณหมีครับผมเมอร์รี่คริสต์มาสสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะว้าวเมอร์รี่คริสต์มาสเดี๋ยวแต่ว่าเมอร์รี่คริสต์มาสนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนาคริสต์นะ แต่ว่าส่วนตัวผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นศาสนาอะไรนะแต่ว่าในใบเกิดเป็นศาสนาพุทธนะแต่ว่าตั้งแต่เด็กมานี่คือผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรนะอันนี้พูดถึงแบบโดยรวมเพราะว่าซึ่งในเมื่อคริสต์มาสนี่มันน่าจะเป็นแบบวัฒนธรรมทางแถบยุโรปนะแต่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวัฒนธรรมที่แบบแพร่หลายแบบไปทั่วโลกอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เสียงผมอ๋อเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดียูเคนได้มีความสุขซึ่งนี่ก็ใช่ครับผมเพิ่งเห็นคลิปเมื่อเช้าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เล่นเกมแล้ววันนี้เปิดไลฟ์คุยกันก่อนเดี๋ยวเล่นผมแบบไปไม่เป็นเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเจอกันมองเห็นกันไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเดี๋ยววันนี้อ่านคอมเมนต์ก่อนว้าวอ่านไม่ทันเลยเด็กยูเคนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อกกาเล็กป๊อกกาเล็กเดี๋ยวมันเป็นเพลงใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีน้องเวไวด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ29สวัสดีครับผม ผมโดนแบนถามพี่หมีอ้าวเรียบร้อยสมควรเยี่ยมเลยคุณหมี Google มันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนให้แบบออโต้แล้วฮะ เดี๋ยวนะปรับยังไงเอ่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวว่าไงนะอ๋อ Merry Christmas เหรอฮะใช่ไหมเอ่ยมันแปลข้อความเหรอครับ Minecraft Bedrock โหลดในคอมยังไงครับตัวนี้จะเป็นโหลดผ่าน Microsoft นะครับผมซึ่งเราต้องมีบัญชี Microsoft ของที่เป็นของแท้จาก Microsoft ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่มีเหมือนกันซึ่งผมก็มีเฉพาะของ Play Store นะครับที่ซื้อใน Play Store ของ Android นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ได้รับสนับสนุนจากแอดมินภาวัตนะครับผมที่สนับสนุนเขาเรียกว่าเป็น ID Minecraftแท้บน PC แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้ง Bedrock แล้วก็มีทั้ง Java นะก็คือมันเป็นแพ็คเกจดีคู่มาเลยนะครับต้องขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะสวัสดีครับเอ้ยมีอะไรพี่แดงอะไรเนี่ย มันเหมือนคนแสบตามากกว่าพี่แดงเป็นซิกมาแท้จริง เฮ้ยเราแคปทันด้วยว้าวพี่อาร์สวัสดีครับโปเต้ยินดีครับพลเอ้ยสวัสดีครับทุกคนเมอร์รี่คริสต์มาสครับเช่นเดียวกันครับผมเช่นเดียวกันครับคุณหมีเมอร์รี่คริสต์มาสครับผมซึ่งสำเนียงผมไม่ได้อยู่แล้วนะผมจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอีสานนะครับไปเปิดโน้ตบุ๊กแล้วโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยว
ปลดแบนเธอเดี๋ยวมีอะไรอันนี้I don't know ซึ่งต้องถามแอดมินเซิร์ฟนะครับขึ้นอยู่กับแอดมินเซิร์ฟพี่อาร์มก็ช่วยไม่ได้บอกเลยจังหวะนี้พี่อาร์มก็ช่วยไม่ได้เด็กยูเครนน่าสงสารใช่คือเมื่อเช้าผมเพิ่งเห็นคลิปที่ยูเครนโดนเขาเรียกเป็นอาวุธไหมที่แบบตอนแรกเขาบอกว่าไม่แบบจั่วหัวคลิปมาแบบเป็นMerry Christmasซึ่งตอนแรกผมคิดว่าวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมผมนึกว่าแต่แบบเขาจะไม่ลบกันเขาแบบอะไรเงี้ยเหมือนเคยดูในสงครามโลกครั้งที่สองป่ะแต่เขาไม่ลบกันแต่พอมาเปิดคลิปไม่ใช่ ไม่ฮะแต่เป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นผู้อ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบสารสักอย่างไงมันแบบทำให้มันเกิดประกายไฟอันนี้เรานอกเรื่องกันแล้วเนี่ย นอกเรื่องกลับมาก่อนกับวันดิสซี่มันก่อนครับสวัสดีครับแจกของพิเศษเนื่องในโอกาสล็อบบี้ใหม่เสร็จเวลาประมาณ 20:50 เจอกันล็อบบี้ใหม่มาชาโอเคอันนี้เป็นประกาศจากเซิร์ฟนะผมขอบคุณแอดมินภวัตแอดมินโปรเต้นะครับผมก็สามารถเข้าร่วมสนุกกันได้ในสตรีมหรือว่าในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมในสตรีมนี้นะครับก็มีของแจกพิเศษจากแอดมินด้วยนะครับก็สามารถเข้าร่วมสนุกกันได้นะครับผมเมอร์ลิคสมาร์ทฮะเดี๋ยวเพื่อนซันเดย์พิมพ์ว่าอะไรนะขอ AI Locker เหรอมันคืออะไรเหรอคริสตมาสคริสตมาสเมอรี่คริสตมาสครับกดก็ต้องเป็นกดใช่ครับผมก็อันนั้นแหละเราดีเราเป็นตัวอย่างให้เพื่อนพี่นายอาร์มฝากบอกผมว่าไม่ใช่แล้วพี่เอาเมอรี่คริสตมาสโอ้ยมาแปลกกว่านี้แชทสะดวกแชทแอดมินเดี๋ยวนะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวนะสะดวกแชทแอดมินไหนๆหรือเปล่าในอาร์มเฮ้ยในอาร์มจัดทีมคริสต์มาสเหรอผมต้องเอาด้วยป่ะเฮ้ยพี่อาร์มจัดทีมคริสต์มาสเอ้ยคริสต์มาสคิดมากไม่ใช่คริสต์มาสมันเอ้ยคิดมากอะเอ้าอะไรกันครับเนี่ยเป็นคิดมากเลยจังหวะนี้มารีสโอเคซีซั่น3ไม่สามารถขอร้องได้ผมบอกไปแล้วเมื่อซีซั่น2เดี๋ยวก็บอกมีอะไรต้องคุยอันนี้ในไหนอ่ะครับสะดวกคุยแชทแอดมินขอโทษเรียบร้อยโดนไปโหลดโทรศัพท์ก็ได้หนีแล้วเดี๋ยวคุณหมีอย่าเพิ่งหนีคุณหมีว่าไม่มีช้อนเดี๋ยวเราเข้ามาเกมก่อนทุกคนผมเมื่อกี้ผมดูหลังบ้านอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวนะพอวัดว่าไงนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมยังไม่มีชื่อให้น้องใน Minecraft เลยอ่ะเอาเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวเข้ามาเจอด้วยกันก็เฮ้ยเมดูซ่าไม่เจอกันนานมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เด็ก Survival นะครับเอาแล้วคุณหมีอย่าเพิ่งไปเดี๋ยววันนี้เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วกันนะก็ขอบคุณของเขาเรียกว่าไอเดียของขวัญวันคริสต์มาสไหมต้องขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องเราเป็นอย่างดีทั้งแบบทั้งทุกการติดตามทุกกำลังใจแล้วก็ทุกการสนับสนุนด้วยนะครับทุกเขาเรียกอะไรของขวัญ นะครับที่มอบให้ขอบคุณน้องมาครับผม ให้โอกาสผมเจอมีใส่ชุดคริสต์มาสโอเคผมอ่านตามด้านคริสต์มาสโอเค อันแน่สวัสดีครับสวัสดีคุณกำครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณกำที่เข้ามาทักทายด้วยนะครับเมื่อวานคิดถึงกันไหมเมื่อวานไม่ได้มา มีใครแบบเมื่อวานพี่แดงหายไปไหนมีป่ะ โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราเข้ามากันแล้วเช่นเคยนะครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในสตรีมนะครับฮันแน่คุณมีคุณกลับทักทายแล้วชุดสวยเดี๋ยวเพื่อนเราเข้ามาเล่นกันตรงนี้ได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวคนเดียวยังไม่เข้ามา เดี๋ยวตั้งสติแป๊บหนึ่งตอนแรกสติผมหลุดแล้วนั่นไงนี้ละเออคนเดียวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนเดียวแบบมาแบบไม่ให้ผมตั้งตัวเลยเนี่ยแบบว่าน่าจะแบบเฮ้ยเปิดสติไปสักครู่หนึ่งก่อนอะไรอย่างงี้คนเดียวผมมาปุ๊บฮะอึ้งเลยแต่ก็ขอบคุณขอบคุณจากใจจริงนะผมขอบคุณมากไม่คิดว่าจะได้แบบของขวัญแบบชิ้นใหญ่ขนาดนี้ในวันเนื่องในวันพิเศษก็คือวันนี้เป็นวันคริสต์มาสซึ่งทางบ้านผมก็ไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีการจัดไม่ได้อะไรนะครับผมดูแชทเหรอครับเดี๋ยวนะสักครู่นะเพื่อนๆ
โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเยสเกินขอบคุณคุณเดียวด้วยนะครับผมเกินแล้วเฮ้ยขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของเราด้วยนะไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเพื่อนๆจะสนับสนุนกันเยอะขนาดนี้แล้วก็แบบแสดงว่าช่องเราต้องจริงจังเกมมิ่งแล้วผมก็ไม่ใช่จริงจังเกมมิ่งผมพูดผิดต้องจริงจังมากยิ่งกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าคือผมจะมาสตรีมได้พยายามมาสตรีมทุกวันเพราะว่าเนื่องจากผมก็แบบมีงานที่ต้องทำแล้วก็มีเวลาว่างไม่ค่อยเยอะแต่ผมก็พยายามอัปเดตช่องหรือว่าอัปเดตแบบในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าในช่องทางต่างๆแบบว่าอาจจะไม่ได้มาสตรีมอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้มาไลฟ์สตรีมต้องขออภัยเพื่อนทุกคนด้วยนะที่ไม่ได้พาเขาร่วมสนุกกันนะครับผมแต่ก็มีแบบทำคลิปทำอะไรออกมานะแบบว่าจะได้แบบถือว่าเป็นการร่วมสนุกในคลิปอะไรเงี้ยนะครับผมแต่วันนี้ก็มาเจอกันแล้วสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันในสตรีมได้นะครับขอบคุณครับมีกินข้าวยังเข้าใกล้เออ yes พิมพ์ผิดใช่ไหมลองดูแชทเสียทั้งแน่เลยเดี๋ยวคุณเก่าอยากไว้จบแล้วฮะแดงเกมมิ่งแดงเกมมิ่งก็มาจริงผมไม่ได้แดงเกมมิ่งเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเกมมิ่งตรงไหนเนี่ยสตรีมเกมที่ไม่ได้เล่นเกมบอกเลยรีเครื่องแล้วฮะเดี๋ยวคุณหมีว่าไงนะครับรีเครื่องคืออ๋อนี่แล้วเครื่องกากดูสตรีมสะดุดอ๋อโอเคครับผมโอเคครับเมดูซ่าตุยอีก30นาทีจะกลับมาเรียบร้อยยังไม่ถึงไหนเลยตุยแล้วเหรออะไรกันครับเนี่ยจะรีบไปไหนครับเมดูซ่าเดี๋ยวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับว้าวคุณติดตาม โอ้มีจะได้ดีนะ แหมเดี๋ยวเกิดปุยมุ้ยปิดช่องเลยเหรอครับไม่ใช่แล้วหยอกวันนี้เดี๋ยวสตรีมผมหลุดตั้งแต่เปิดสตรีมเลยนะคือสตรีมหลุดแล้วอ่ะเดี๋ยวขอตั้งสตรีมว้าวเพื่อนเข้ามากันเยอะจังเลยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาในสตรีมได้นะครับเพื่อนเข้ามาเยอะจังเลยวันนี้หรือว่าเพื่อนวันนี้วันคริสต์มาสเหรอฮะมีใครบ้างอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแวบๆหนึ่งได้ปะมีใครบ้างมองไม่เห็นไม่โฟกัสแต่ว่าเพื่อนเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะจังเลยวันนี้สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันในสตรีมในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมเผื่อมีกิจกรรมนะครับทำร่วมกันในสตรีมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับไหนพวัฒน์มีอะไรจะพูดคุยกับเพื่อนๆไหมเอ้ยหรือว่าพวัฒน์บอกว่าดูในแชทใช่ไหมแต่ดูในแชทไหนเอ่ยใน Discord เหรอครับฮัลโหลพวัฒน์ยังไม่ตอบผมใช่ไหมเนี่ย อยู่ในไหนเนี่ยต่อไปครับเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนช่วงนี้แบบไม่รู้ว่าเป็นหวัดหรือเป็นอะไรนะครับแบบว่าก็แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนแบบเป็นเสลดนะเขาเรียกอะไรถูกไหมผมพูดถูกนะคือแบบมันเป็นแบบเหมือนเสมหะแบบว่าทำให้เราแบบระคายเคืองคออะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบแบบอะไรไอแฮมบ่อยๆต้องขออภัยนะครับตามเก้าพันเก้าบอกผมด้วยเกิดแล้วรัสเซียให้ยูเครนแบบรุนแรงอ๋อนี่ไงคลิปที่ผมบอกเมื่อเช้าเลยแต่ว่าผมอยากทำเป็นคลิปแนวแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ทำคลิปสิเขาเรียกว่าทำอะไรเดียวทำไลฟ์สตรีมที่สามารถเพื่อนๆแบบส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกกันดีไหมแล้วก็แบบเปิดดูด้วยกันแบบอาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบเขาเรียกอะไรเดียวแบบว่าเปิดคลิปแล้วก็ดูแบบไปด้วยกันอ่ะคือเพื่อนอยากส่งคลิปอะไรให้เราดูในสตรีมแบบทุกคนคิดแบบคือผมคิดว่าเหมือนที่เราทุกคนรู้จักพี่รู้จักช่องชิวานเนาะก็คือผมก็เป็นแบบคือแบบได้แรงบันดาลใจมาอะไรเหมือนกันประมาณนั้นนะครับก็คือประมาณพี่ก็จะทำเป็นคลิปรีแอคชั่นที่แบบให้เพื่อนๆน้องๆส่งคลิปมาในช่องทางแฟนเพจใช่ไหมฮะแล้วก็แบบมาเปิดดูอะไรเงี้ยเป็นมีมเป็นตามหัวข้อที่บอกประมาณว่าวันเสาร์มองมีมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแบบว่าถ้าผมจะทำแบบเป็นแนวนี้บ้างเป็นคอนเทนต์แต่ว่าผมจะเป็นคอนเทนต์ที่เอาคลิปนี้มาไลฟ์ในสตรีมแล้วก็อาจจะตัดลงเป็น YouTube อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าสนุกนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองนี่คือมาสตรีมนี่ไม่ใช่เล่นเกมนะผมพยายามหาตัวตนเองอยู่นะว่าเรามาไลฟ์สตรีมนี่เราแบบสายไหน พยายามแบบค้นหาตัวเองซึ่งในเกมก็มันมีข้อดีซึ่งแบบว่าเราสามารถให้เพื่อนเข้ามาจอยในเซิร์ฟได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นแบบ
าจจะเป็นช่วงเป็นช่วงอะไรอย่างงี้มั้ยทุกคนแล้วก็จะมีช่วงที่แบบว่าให้เพื่อนส่งคลิปมาแล้วก็มาดูด้วยกันนะครับดูคลิปไปด้วยกันกับเพื่อนๆว่าคืออยากให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการแบบส่งคลิปหรือส่งอะไรแบบเนี้ยแต่ผมไม่รู้มันจะติดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับฟาวอยู่คำเอ้ยขออภัยครับแชทผมเพิ่งขึ้นเหรอแชทผมโอ้โหแชทเพื่อนขออภัยครับเดี๋ยวขออนุญาตดูแชทขออนุญาตอาจารย์ตรวจแบนผมเถอะอะไรเนี่ยเฝ้าอยู่ค่ะแต่ไม่พิมพ์อ๋อสวัสดีครับพี่เอกวายสวัสดีครับดีมากลูกบอยไปขอร้องพี่ไนท์ไปอ๋อพี่ไนท์โอเคไม่ใช่พี่ไนท์ยอยักษ์กันแล้วเหรอไนท์ทหารกันแล้วนะครับพี่ไนท์สุดหล่อไม่ใช่แล้วพี่ไนท์เป็นผู้หญิงพี่ไนท์สุดสวยไม่ใช่หรือถ้าถึงก่อนปีใหม่วันที่15 16ค่อยเอาเด้อเฮ้ยจริงเหรอครับเด้อเพื่อนๆฝากแบบสนด้วยนะแหมจะเล่นกุนกรรมขอบคุณครับเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่พี่ไนท์เป็นผู้หญิงนะครับแล้วสรุปของที่จะแจกอะไรบอกในดิสส่วนตัวแจกวันนี้เลยเหรอครับเฮ้ยแจกวันนี้เนี่ยผมอยากให้เพิ่มอันนี้ได้แบบไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะคือแบบมีไอเทมแบบว่าเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตให้กับเพื่อนๆในเซิร์ฟไหมอะไรเงี้ยคือไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันเป็นรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่พิเศษเพราะว่าถ้าเป็นไอเทมที่อยู่ของในตัวนี่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบหาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นไอเทมที่มันพิเศษหน่อยอ่ะก็คือแบบแต่ต้องอยู่ที่ขึ้นอยู่กับแอดมินเซิร์ฟนะว่าจะได้หรือเปล่าคือแบบให้เป็นชีวิตเป็นไอเทมเพิ่มชีวิตอะไรประมาณนี้เหมือนที่เมื่อก่อนทำแต่ไม่รู้ตอนนี้ได้หรือเปล่านะสมมติว่าปกติมี3ชีวิตใช่ป่ะแบบอาจจะเพิ่มให้1ชีวิตหรือแล้วแต่นะผมไม่รู้ว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่านะแต่ถ้าทำได้อาจจะแบบอาจจะให้อีก2ชีวิตหรืออะไรประมาณนี้คิดว่าได้มั้ยไม่รู้นะนี่เป็นของขวัญ นะถ้าได้ก็เดี๋ยวแจ้งอีกทีอ๋อแต่ผมยังไม่ได้ดูที่บอกภาวัตบอกว่าดูแอดมินดูแชทแอดมินใช่มั้ยเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับมาใหม่ชื่อดาวไม่ใช่แล้วคนเดียวสวัสดีครับแหมนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมทักคุณเดียวแล้วทักว่าคุณดาวคือตอนแรกผมอ่านชื่อช่องที่เป็นภาษาอังกฤษนะผมว่าช่องคุณดาวขอไปครับผมแหมจำกันได้เลยนะสวัสดีครับผมมีลิกโลผมดูมีลิกโลผ่านไปแล้วตลกเพลงผ่านไปแล้วอะไรเนี่ยเพลงผ่านไปแล้วคือยังไงนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเปิดสตรีมมาคือเจอสตันอยู่คือแบบพยายามแบบตั้งสติอยู่ตอนนี้หลุดเลยผมดูเมทริกฮะสวัสดีครับโอ้แชทผมไม่ทันแชทผมมันอัปเดตไม่ทันไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกมันไม่อัปเดตมากกว่ามันไม่ใช่อัปเดตไม่ทันมันไม่อัปเดตผมต้องกดรีเฟซนะครับยินดีต้อนรับหวังว่าคุณจะชอบสตรีมนี้วิชวลคุณจะซื้อกันดีกว่าโอเคครับแบบพ่อเห็นคลิปหนูใน TikTok เป็นคนแรกแต่พ่อไม่กดใจจริงเหรออ๋อวันนั้นที่ส่งให้ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจัดให้เพราะผมไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นด้วยนะแต่วันนั้นเปิดก็โอ้ยังไม่ได้เข้าไปดูในคลิปใช่ไหมวันนั้นเราส่งให้ดูในไลฟ์ด้วยไงใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปกดไลฟ์ให้เดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่ได้ป่ะส่งเข้ามาใหม่ได้ไหมกำลังกินข้าวอ๋อกินข้าวคุณเก่าคุณหมีโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชื่อคุณก๊อฟเหรอครับจะไม่เอ่ยเพื่อนชื่ออะไรเอ่ยคอมเมนต์บอกได้นะครับเบอร์คริสต์มาสครับผมเอส่งหมวกคริสต์มาสด้วยเพื่อผมใส่วันนี้ให้มันเหมาะไหมแต่ไม่มีจะเป็นการแจกรางวัลใหญ่จะได้คนละ10ชิ้นกันเลยทีเดียวเอาไปปรับเปลี่ยนเลยแจ้งอีกทีผมสามารถให้เป็นของขวัญเป็นชีวิตให้เพื่อนได้ไหมอ่ะเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมขอดูหลังบ้านแป๊บนึงนะทุกคนนั่นไงผมบอกแล้วผมไม่ได้เล่นเกมจริงเดี๋ยวนะผมขอดูพวัตอยู่ไหนเอ่ยหูอะไรเนี่ยช่างแอดมินเหรอครับขอตัวสักครู่เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวนะอยากเปิดอย่างอื่นให้ทุกคนอยู่หน้าไลฟ์สตรีมมากเลยอ่ะคือแบบถ้าอยู่หน้าเกมเนี้ยมันไม่มีอะไรอ่ะผมอยากให้ทุกคนเปิดดูตรงไหนดีอ่ะวันนี้เดี๋ยวนะเยอะอยู่ของเต็มโต๊ะว้าวขอให้อร่อย 20:50 เจอกันล็อบบี้ที่สุ่มแจกยศจุ่มอ๋ออันนี้ภาวะแจกยศโอเคครับเมื่อลืมประกาศดีดป้าแจกของตอนไหนเมื่อคนลืมประกาศนี่เดี๋ยวจะบอกกันเลยบอกกระเล็กเอามาอีกแล้วทำไมสตรีมสะดุดเครื่องเอ๊ะเดี๋ยวนะสตรีมผมสะดุดหรือเปล่าสตรีมผมปกติไหมครับทุกคนแจกตูอะไรนี่ลมอย่ายุ่งอะไรแอดมินน่าจะคุยกันส่วนตัวแล้วตอนนี้ฟอร์มแหละแจกตามเวลาอะไรมีได้กล่องของขวัญด้วยว้าววันนึ่งในวันคริสต์มาสใช่ไหมครับผมบอกว่าพี่แดงจะแจกของอะไรอ๋อวันที่30เหรอเรียบร้อยผมบอกไปแล้ว ผมบอกไปแล้วได้ป่ะเนี่ย
วันที่30คือมันเป็นวันอ่า30หรือ31วันที่31แจกไม่แจกรอลุ้นเดี๋ยวนะสรุปเราจะแจกวันที่30หรือวันที่31เพราะว่าถ้าวันที่31นี่มันเป็นวันสุดท้ายของปีใช่ป่ะมันก็จะเริ่มวันใหม่โดยเป็นปีหน้านะใช่ป่ะปีนี้มีเท่าไหร่เป็น31ใช่มั้ยแต่ว่าทำไมเราแจกวันที่30หรออันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะไปแล้วสตรีมสุดสะดุดเกินเอ้าเอ้ยเดี๋ยวคุณวีเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคุณเดี๋ยวสตรีมเพื่อนๆสตรีมเราในนี้เป็นไงบ้างครับกระตุกมั้ยเดี๋ยวผมลองขยับขยื่นแป๊บนึงนะครับพี่แดงแจก30ผมแจก31เหรออ๋อโอเคโอเคครับแบบเป็นคนละวันอะไรงี้ป่ะโอเคครับผมได้ได้ครับโปรเต้ไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่วันสุดท้ายโอเคครับผมวันที่31ธันวาคมสิ้นปีคือ20ปี23ทันทีใช่ๆครับผมเป็นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเตียจ้าเมจูซ่าเมจูซ่าว่างแล้วตอนนี้ในเกมว่างครับพี่เราทำอะไรดีอ่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะฮะบอกกันแรกยังไม่จบเอาไปคุยกันกับเมดูซ่าเลยภาวัตอ่ะเอ้ยไม่ใช่น้องพีทน้องพีทน้องพีทเบียกวาย30พี่แดง31ภาวัต1อ๋อโปรตีแจกปีใหม่2แจกชุดใหญ่ของโดยคนแจกเป็นเจ้าของผมมีการเค็มมีการเค็มด้วยลงท้ายเป็นที่เป็นเจ้าของคือผมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟแล้วเป็นเซิร์ฟโปรตีใช่ไหมโปเต้สไวเบิล31ตอนแรกจะแจกยอดอัดไม่ใช่ละอ้าวแอดมินฝ่ายกิจกรรมก็บอกแล้วโอเคครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเนาะอร่อย เดี๋ยวผมจะทำอะไรในเซิร์ฟเนี่ยอะไรพีทไม่ได้ทำบอยทำเอาหรอ พีทกับบอยนี่คนละคนกันใช่ไหมโอเค เดี๋ยวนะซึ่งตอนนี้แอดมินส่งที่บอกว่าให้ผมเข้ามาในแชทตรงไหนอะเพราะว่าอ๋อผมไม่ได้เข้ามานานมากแล้วผมเข้ามาแล้วใช่ตรงนี้ไหมฮายเดี๋ยวผมพิมพ์คำว่าฮายไปแล้วกันนะไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะใช่ป่ะแอดมิน3คนกระจายเป็นฝ่ายแล้วผมฝ่ายไหนอ่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์เหรอ ฝ่ายประชาสัมพันธ์แน่เลยอ่ะใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมพูดเล่นแซวๆเฉยๆนะครับเพราะว่าปกติก็คือแอดมินโปรตีแล้วก็แอดมินพวัตคือเป็นแบบเป็นเพื่อนแล้วก็แบบร่วมกันทำเซิร์ฟนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็แบบได้เข้ามาจอยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ผมจะต้องทำไงต่อครับเนี่ยวันนี้คือเข้ามาคุยกันไหมวันนี้เนื่องในวันบริสต์คริสต์มาสแต่ว่าสามารถเข้ามาจอยในเซิร์ฟได้หรือว่าเอาไงดีอ่ะเอาที่เพื่อนสะดวกนะเพราะว่าอยากให้เหมือนมีกิจกรรมทำในเซิร์ฟนะครับผมว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเนาะแล้วเราทำอะไรกันดีอ่ะวันนี้ทุกคนแนะนำได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะมีเพื่อนสนับสนุนมาทางวอลเล็ตเหรอฮะแต่ว่าเพื่อนน่าจะส่งเพื่อนจะตั้งใจส่งโดเนทขึ้นจอหรือเปล่าเดี๋ยวนะของใครเอ่ย เดี๋ยวเพื่อนจะส่งขึ้นจอใช่ไหมผมเปิดเผยได้ไหมเนี่ยผมเปิดเผยได้ใช่ป่ะเพื่อนชื่อหมายเลขลงท้าย2125เพื่อนอยู่ในสตรีมไหมฮะถ้าเพื่อนอยู่ในสตรีมบอกได้นะครับเพื่อนจะตั้งใจโดเนทขึ้นหน้าจอหรือเปล่าโอ้เสียงในเกมดังมากเลยสักครู่นะครับเฮ้ยเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วโอเคเปิดเพลงครับวันนี้เป็นวันกิจกรรมม็อบเดย์แคนใช่ไหมผมอ่านถูกนะจำเพื่อนได้นะครับมาแล้วครับสวัสดีครับเล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับผมเพื่อนสามารถกดที่ปุ่มเข้าร่วมได้เลยนะครับมุมบนขวานะครับพี่เขียนไหนอ้าวไม่มีอ้าวเรียบร้อยที่เขียนไปมันไม่ 100% เพราะมันกระจายพออ๋อเริ่มสปอยอันนี้เป็นการสปอยแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคมันได้อยู่ในเซิร์ฟนี้รู้กันหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ผมแบบไม่รู้เหมือนกันนะอันไหนบอกได้ไหนบอกไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งบอกในหลังบ้านก็ได้นะครับผมจะจีบพอแล้วใจเย็นเป็นไก่แล้วตอนนี้น้องบอยเป็นไก่แล้วเฮ้ยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอะไรแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อบ่อยจนผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาแหละไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาเป็นมีมไหมครับอันนี้พี่ใช่คนที่สอนถอนเงินใน YouTube เฮ้ยเดี๋ยวรอเพื่อนเจอผมบน YouTube ด้วยเลยฮะก็มีครับผมใช่ครับเป็นคลิปสอนเพราะว่าคือผมอยากให้เพื่อนที่เข้ามาใช้ในแอปออมเล็ตเนี่ยสามารถใช้งานของแอปได้อย่างเช่นแบบว่ามีรายได้จากการได้จากโดเนทเขาเรียกว่าอะไรส่งบัฟใช่ไหม
เพื่อนก็สามารถแบบว่าเอานับเอาบัฟเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นจะเรียกว่าเป็นเงินก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนมันสามารถเอาไปแลกเป็นก่อนจะเป็นเงินมันต้องไปเป็นคริปโตเป็นคริปโตก่อนนะแต่ว่ามันคริปโตนี่มันก็สามารถแลกมาเป็นเงินบาทได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะซับซ้อนหน่อยนะเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่ซีเรียสตรงนั้นก็ข้ามไปครับผมไม่เป็นไรคืออาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมแบบว่าอยากนำเสนอว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนๆในออมเลียนในส่วนน้อยที่ยังไม่รู้นะครับเอ๊ะส่วนน้อยหรือส่วนมากสิส่วนมากที่ยังไม่รู้นะครับว่าออมเลียนสามารถถอนรายได้ได้แต่ว่าอาจจะแบบยังเข้าใจไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับผมเรื่องความรู้ของออมเลียนนะทักไปกวนใน IG มี IG ด้วยเหรอเจอ IG ผมด้วยเหรอ ไม่เคยเล่น น่าจะสมัครไว้นะครับแต่ว่าไม่เคยเล่นสร้างเซิร์ฟเวอร์นี้หรือสร้างโลกแบบอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีแอดมินดูแลซึ่งผมก็เป็นแบบเหมือนเพลเยอร์ที่เข้ามาจอยแต่ว่าก็ขอบคุณแอดมินที่ให้เกียรติแบบให้เป็นแอดมินในเซิร์ฟด้วยนะครับขอบคุณครับโลกปกติ โลกปกติอ๋ออันนี้เป็นแบบโลกเกติเซิร์ฟเวอร์คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นแบบเป็นแมปที่ให้เราเล่นเอาชีวิตรอดนะเดี๋ยววันนี้ผมเดี๋ยวนะเราออกจากหลังบ้านแล้วเรามาอยู่หน้าสตรีมกันก่อนนี่เพื่อนเข้ามาแล้วนะครับก็วันนี้มันคริสต์มาสใช่ไหมเราทำอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสอ่ะอันดับแรกสมัคร Xbox โอเคไปบอกยังผมเล่นกับพี่ไม่ได้เหรอเพื่อนบอกแล้วนะแอดมินพวัตบอกว่าต้องสมัคร Xbox นะแล้วก็มีเรื่องของเวอร์ชันนะครับที่เป็นต้องเป็นเวอร์ชัน 1.19 ขึ้นไปนะครับผมคนละเวอร์ชันหรือเซิร์ฟเต็มแต่ว่าเซิร์ฟไม่น่าเต็มเซิร์ฟคือยังไม่เต็มอ่ะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนอยู่ในสตรีมเพื่อนยังไม่ได้เข้ามาในเซิร์ฟกันเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนยังไม่ว่างกันเหรอครับวันนี้เพื่อนกำลังปาร์ตี้กันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ ในเซิร์ฟเหงานะตอนนี้เอาจริงตอนนี้ในเซิร์ฟเหงานะเนี่ยเพื่อนไปปาร์ตี้กันหมดแน่เลยผมว่าถ้าอ่านด้านบนก็จะเข้าใจผมเขียนไว้ว่าที่เขียนไปมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกโอเคเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไกลไหมอ่ะที่เขียนไปไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันกระจายไม่ใช่อีกพี่แดงฝ่ายประกาศอ๋อนี่เจอแล้วฝ่ายประกาศพวัตแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปเต้กิจกรรมผู้ตัดสินผู้ดูแลผมว่าโปเต้เป็นเจ้าของมากกว่าภาวัตนะตอนนี้บอกแล้วตอนนี้เป็นโปเต้สไวเบิลนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาจอยด้วยกันได้นะครับตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ไปซะแล้วประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์โอเคเอ้ยมีค้างคาวด้วยเหรอผมว่าผมอยากทำน้องน้ำแข็งขึ้นมาเพิ่มอ่ะผมต้องไปหาอันนั้นไหมผมอยากทำน้ำแข็งตัวนี้เยอะๆอ่ะเป็นเหมือนคริสต์มาสอ่ะผมจัดทีมคริสต์มาสดีกว่าตรงเนี้ยลูกกดผิดเผลอโทรหรอโทรไหนๆเอ่ยไม่เห็นนะมันกดโทรไหนๆอ่ะใช่ป่ะไม่มีใช่ป่ะสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอดูแชทตรงนี้ด้วยนะดูในมือถืออีกทีนึงเพราะว่าบางทีแชทใน PC มันไม่อัปเดตนะทุกคนขอสอบถามน้องอยากรู้บัฟถอนเข้า wallet ได้ไหมและหลังจากแลกคริปโตว้าวอันนี้เป็นถือว่ายาวเลยนะอันนี้มันต้องแบบค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับในส่วนของคำถามของเพื่อนเนาะหรือว่าเดี๋ยวผมจะตอบคำถามเพื่อนก่อนไหม ตอบคำถามเพื่อนก่อนนะเพราะตอนนี้เพื่อนยังอยู่ในสตรีมนะครับเพื่อนอยู่นะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในสตรีมนะครับผมก็เพื่อนถามมาว่าขอสอบถามน้องอยากรู้บัฟถอนเข้าวอลเล็ตได้ไหมหลังจากแลกคริปโตนะครับแล้วต้องแปลงทีละส่วนครับซึ่งบัฟเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถแปลงไม่สามารถถอนเข้าวอลเล็ตได้โดยตรงนะครับซึ่งบัฟที่เราได้รับมานะครับซึ่งได้รับจากการที่เพื่อนๆนะครับผมสนับสนุนหรือว่าเขาเรียกว่าส่งของขวัญให้เนาะเป็นบัฟเป็นบัฟต่างๆนะครับผมแล้วทีนี้พอเราได้รับบัฟนั้นมาปุ๊บคือออมเล็ตเขาจะแปลงบัฟให้กลายเป็นเพชรอัตโนมัตินะครับผมซึ่งสมมติว่าเพื่อนส่งมาให้เรา32โทเค็นเนาะซึ่ง1บัฟมันแล้วแต่คือมันแปลงหลายมันจริงๆมันซับซ้อนนะผมอาจจะต้องทำคลิปแยกเพื่ออธิบายตรงนี้แต่ว่าเพื่อน่าจะแบบเนาะเพื่อนทนรับฟังกันนิดนึงเผื่อใครที่ไม่อยากรู้แต่ถ้าใครที่เขาเรียกอะไรนะเฮ้ยฟังเก็บไว้เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆบนแอปออมเล็ตนะเพราะว่าเพื่อนเราก็อยู่ในออมเล็ตอยู่แล้วใช่มั้ยก็คือเมื่อกี้ถึงไหนแล้วถึงบัฟไม่สามารถถอนเข้าวอลเล็ตได้โดยตรงนะครับซึ่งออมเล็ตเนี่ยจะแปลงบัฟที่เราได้มาเป็นเพชรนะครับซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยเราจะถอนเพชรเข้าวอลเล็ตก็ยังไม่ได้อีกนะครับเราต้องเอาเพชรเนี่ยไปแลกเป็นสกุลเงินคริปโตก่อนนะครับเป็น
เป็นสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะที่แบบว่าเราสามารถเอาตัวนี้ไปแลกซื้อขายกันอีกทีหนึ่งนะคือมันซับซ้อนมากนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกแบบมาให้เราสามารถถอนรายได้ได้ง่ายหรือว่าเขาแบบแค่ต้องการให้มันมีกิจกรรมเข้ามาในแอปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเอาสวัสดีครับพี่ไนท์สวัสดีครับแต่ผมขออภัยนะคอมเมนต์เดี๋ยวผมยังไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ต้องขออภัยพอดีอธิบายตัวคำถามที่เพื่อนถามเข้ามาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคำถามที่ก็ถือว่าเป็นความรู้นะเป็นสาระนะครับผมของเพื่อนๆที่อยู่ในออมเล็ตนะถึงไหนแล้วเมื่อกี้ถึงเพชรนะครับต้องไปแลกเป็นคริปโตก่อนนะครับซึ่งตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนการละเอียดเดี๋ยวสามารถดูในคลิปได้ในช่อง YouTube นะครับผมก็จะมีคลิปสอนเรื่องวิธีการแปลงเพชรวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับทีนี้พอเราได้เพชรแปลงเป็นคริปโตแล้วเราถึงจะเอาคริปโตนี้ไปแลกเป็นเงินบาทอีกทีนึงซึ่งเราก็สามารถแปลงได้หลายวิธีอย่างเช่นเราไปขายในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับกระดานเทรดนะครับของประเทศไทยก็จะเป็นของบิตคับนะครับผมหรือว่ามีหลายกระดานอยู่นะแต่ที่แบบเขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือกระดานของบิตคับของคุณท็อปนะครับผมที่เป็นสีเขียวครับทุกคนน่าจะรู้จักนะเห็นในป้ายโฆษณาอะไรเงี้ยเยอะอยู่เป็นกระดานซื้อขายนะครับผมก็เราสามารถไปแปลงคริปโตเป็นเงินบาทได้ถึงกระบวนการนี้ถึงจะเป็นเงินบาทนะครับหรือผมอาจจะทำเป็นคลิปที่ละเอียดกว่านี้ออกมาอีกทีนึงเป็นอธิบายนะเผื่อใครอยากรู้นะครับเป็นความรู้เพราะช่วงนี้คือเอาอีกอย่างผมอยากทำคลิปออกให้ความรู้เพื่อนๆในช่อง YouTube เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเวลาเนี่ยบางก็มาเปิดสตรีมพอปิดสตรีมปุ๊บก็พักผ่อนพรุ่งนี้เช้าไปทำงานเจอกันอีกทีก็ประมาณนี้ครับก็เลยยังไม่มีเวลาแต่ว่าคาดว่าอีกไม่นานไม่เกินอีกไม่เกิน1สัปดาห์นะครับอาจจะทุกอย่างอาจจะแบบมีเวลาหรือว่าเราดูอีกทีนึงนะครับผมแต่ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ก็อาจจะแบบจะได้มีเวลามาสตรีมมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาจจะมีเวลาทำคลิปออกมาให้ความรู้เพื่อนๆในช่องทาง YouTube มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามบนช่องทาง YouTube ด้วยนะครับลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับผมโอเคโอ้โหเล่าซะยาวเลยเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์เพื่อนๆย้อนหลังก่อนแล้วกันนะครับผมเผื่อเพื่อนมีข้อมูลหรืออะไรสอบถามเข้ามาเพิ่มนะครับผมไม่สมัคร Xbox เข้าไม่ได้ใช่มั้ยใช่ครับผมตอนนี้ขออ่านย้อนหลังแป๊บนึงนะคิดว่าน่าจะไวนะแต่ว่าอันไหนที่แบบเพื่อนแบบตอบให้แล้วผมก็จะผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์เพื่อนที่ถามเล่นเกม 0.1 ส่วนก็ครับเป็นโมหรือไม่ก็เล่าผมครับผมว่าโปเต้พี่นายสวัสดีครับคนนอนแล้วนั่นสิคนที่ถามอยู่วะนี่คุยเฮ้ยไม่ใช่ผวัดตรงกันข้ามเลยโอเคอ๋อหมายถึงเล่นเกมอื่นแต่พอเล่น Minecraft นี่คือใช่ครับเพราะว่าเราสามารถยืน AFK ได้ไงล่ะแต่ถ้าเป็นเกมอื่นเราอย่างเช่น PUBG RV คือบอกเลยยืนนิ่งไม่ได้โดนรายงานไม่ได้โดยตรงแค่สามารถถอนได้ใช่ไหมจะแก้จะให้ไปดูต่อไม่ได้โดยตรงแต่สามารถถอนได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับสามารถถอนได้แต่ว่าต้องขั้นต่ำก็คือสมมติว่าเราได้รับบัฟมาใช่ไหมพอบัฟมันแปลงมาเป็นเพชรเนี่ยซึ่งเพชรเราต้องมีขั้นต่ำ 1,000 เพชรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่แบบสำคัญพอสมควรเพราะว่าบางคนแบบว่ามีเพชรต้องการถอนแต่ถอนไม่ได้เพราะว่าคือออมเล็ตเขามีขั้นต่ำนะครับซึ่งเราจะถอนได้อยู่ที่ 1,000 เพชรนะครับแต่ว่าผมจะบอกเพื่อนเลยไหมว่า 1,000 เพชรมูลค่าเท่าไหร่ถ้าบอกไปมันจะไม่ตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าคือผมก็เป็นคนที่ลุ้นเหมือนกันตอนที่ผมมาสตรีมในออมเล็ตแรกๆแล้วผมก็ได้รับแบบได้รับบัฟที่เพื่อนสนับสนุนมาแล้วก็ไปแปลงมาเป็นเงินบาทซึ่งผมลุ้นมากว่ามันจะได้เท่าไหร่ทุกคนที่ติดตามหรือทุกคนที่ดูไลฟ์นี้เป็นประจำก็น่าจะรู้แล้วว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวผมทำคลิปสอนไปแล้วเพื่อนดูในคลิปได้นะครับหรือถ้ารู้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคลิปได้นะว่าเพื่อนได้เข้ามาดูแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อเราจะได้แบบคือผมจะได้รู้ว่าเอ้ยวันนี้เพื่อนได้เข้ามาดูในคลิปด้วยอะไรเงี้ยแบบจะได้เป็นกำลังใจในการแบบทำคลิปต่อไปอะไรเงี้ยนะครับผมนี่มันความจริงนะที่เขาบอกว่าเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินแกล้งผมอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสัญลักษณ์อะไรเซิร์ฟดับเซิร์ฟอะไรหรอพี่แดงคอนเทนต์ Q&A เวอร์ชันชีวิตจริงสนใจมั้ยครับได้นะครับจริงๆผมได้หมดอยู่แล้วได้เลยเฮ้ยแต่ว่าเหมือนตอนนั้นมีกิจกรรมว่าจะได้ทำแบบนี้อยู่แต่ว่าตอนนั้นก็คือไม่ได้ทำและช่วงนั้นไม่สะดวกเลยนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะมีเวลาแล้วก็แบ่งเวลามาแบบไลฟ์สตรีมแบบนี้ได้นะครับผมแต่ว่าพยายามมาให้ตรงกำหนดการนะเพราะปกติผมมาไม่ตรงแต่วันนี้ผมว่าจะมา2ทุ่มครึ่งแต่วันนี้ผมมา2ทุ่มปกติมาช้าแต่วันนี้มาเร็วพิเศษนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่เอาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะผู้ชายครับอะไรหร
อ๋อสัญลักษณ์โอเคโอเคเพื่อนถามสัญลักษณ์ไม่เล่น IG แต่ลงสตอรี่8ชั่วโมงที่แล้วอ๋อมันเป็นระบบอย่างนี้คือตอนผมโพสต์ลงสตอรี่ Facebook อ่ะมันจะมีเหมือนพ่วงกันนะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง IG กับFacebook เท่าไหร่นะเพราะว่าผมลงสตอรี่ใช่มั้ยซึ่งในตรงสตอรี่มันจะมีแบบว่าลงอีกทีเอ้ยไม่ใช่ลงบน Facebook ทีเดียวมันจะไปลงในเขาเรียกอะไร Instagram ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มันมีผลอะไรป่ะก็มันอาจจะไปโผล่บน Instagram ด้วยแบบว่าเหมือนเราลงสตอรี่บน Instagram อย่างเงี้ยนะผมซึ่งไม่เคยเล่นนะซึ่งมันเชื่อมระบบกับเฟซอยู่แล้วนะครับเพื่อนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะใช่มั้ยน่าจะใช่แหละเพราะผมไม่เคยไปโพสอะไรในสตอรี่เลยใน IG นะครับแต่เคยอยู่นะนานมาแล้ว นานมากละเอาอย่างเนี้ยทํา AFK ไม่ได้ละงั้นเดทโอเคไม่ให้ยืนนิ่งเหรอถ้ายืนนิ่งโดนใช่มั้ยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วผมรู้แล้วทําไมถึงต้องปล่อยซอมบี้มันจะได้ไม่โอเคโอเคเป็นความคิดที่ดีครับแอดมินนี่มีความคิดที่ฉลาดเฉลียวมากส่งให้เรามาฆ่าซอมบี้เฉยเลยสรุปนะฮะเรื่องไมค์ครับไปเรื่องแอดมินไปเรื่องถอนเงินและไปเรื่อง IG ของคุณครับโอ้โหนี่ผู้ที่ตั้งใจฟังสามารถเรียบเรียงได้ชัดเจนของคุณภวัตนะครับเฮ้ยโปเต้เนี่ยพูดสลับกันไปสลับกันมาแล้วโปเต้กับภวัตเนี่ยเอ้ยมาแล้วตอนนี้เราก็มา PVP นะครับผมจาก IG มา PVP แล้วตอนนี้เล่น PVP หัวสั่นโอเคครับผมเรื่องทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวอะไรกับ Minecraft เลยนั่นสินะผมก็ว่างั้นเหมือนกันนี่พี่ไนท์เข้ามาแล้วเย้ตอนเป็นเรื่องปกติของช่องเราโม้ต้นคลิปแต่ก็เพื่อนสามารถเข้ามาจอยในสตรีมกันได้นะครับผมสามารถเข้าร่วมได้นะครับตอนนี้ก็อยู่เฉพาะแอดมินเลยเนี่ยเพื่อนตอนนี้น่าจะอยู่ในสตรีมแล้วก็ไม่งั้นก็ตอนนี้อยู่กันหลักระหว่างสังสรรค์กันแน่เลยตอนนี้สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าเข้ามาจอยด้วยกันได้นะจะได้ไม่เหงาจะได้มีกิจกรรมทำในสตรีมทำในเซิร์ฟด้วยนะแอดมินจะได้ไม่เหงานะครับตอนนี้แอดมินในเซิร์ฟนี่เหงาแล้วเนี่ยไม่มีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วย พี่แดงมัวแต่คุยกับเพื่อนในสตรีมเลยเนี่ยเพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่ได้มาเล่นได้ในเกมเลยเอาง่ายคือพี่แดงไม่เกี่ยวเล่นไมค์คราฟต์แต่คุยเรื่องอื่น นั่นสิผมก็ถึงคิดอยู่ไงว่าคือเอาจริงผมก็กำลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าเราเหมาะกับยังไงที่ผมเคยบอกแอดมินโปรตี้แล้วก็ภวัตไปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่าคือเหมือนวัตถุประสงค์ผมแบบอยากมาไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าอยากหาอะไรทำให้มันมีกิจกรรมทำร่วมกันในสตรีมอ่ะซึ่งผมก็คิดว่าการเล่นเกมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจที่แบบว่าให้เพื่อนเข้ามาร่วมสนุกกันในสตรีมเงี้ยผมก็เลยแบบเปิดสตรีมแล้วก็เกมที่เหมาะที่สุดในนี้ก็คือเป็น Minecraft เพราะว่าเพื่อนทุกคนคือรู้จักแล้วก็เล่นเป็นแล้วก็คือส่วนใหญ่เพื่อนทุกคนอ่ะหรือว่าเพื่อนที่อยู่ในสตรีมนะก็คือทุกคนแทบจะเล่น Minecraft กันทุกคนนะครับและที่ก็คือสามารถเข้าร่วมกันร่วมสนุกกันในสตรีมได้อะไรเงี้ยคือแบบมีกิจกรรมแบบสามารถมาเดินเล่นหรือสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในสตรีมได้อะไรงี้นะครับผมแต่ว่าพอมาเล่นมาช่องมาเราแบบคือแบบไม่รู้เหมือนกันนะผมจะอธิบายไงดีคือเวลาแบบคือเพื่อนเข้ามาร่วมสนุกแล้วมันมีนอกเหนือจากกิจกรรมในเกมอะไรเงี้ยผมอย่างเช่นเมื่อกี้เพื่อนถามข้อมูลมาแบบมันก็คือไม่เกี่ยวกับเกมอะไรเลยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกิจกรรมร่วมกันในสตรีมเนาะในสตรีมในช่องแชทอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ว่าในเกมเราก็คือไม่มีอะไรเลยยืด AFK ผมก็ใช่แล้วเราจะทำอะไรดีในเกมเนี่ยทีนี้หรือว่าผมก็เลยคิดว่าเหมือนต้นคลิปที่ผมบอกไปว่าเราแบบดูแบบให้เพื่อนส่งคลิปมาร่วมสนุกในสตรีมดีไหมแล้วเราก็มาดูไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันคือผมอยากมาไลฟ์สตรีมเพื่อแบบผ่อนคลายแล้วก็แบบคือบางทีผมเลิกงานมาบางวันมันก็แบบเหนื่อยบางวันก็แบบอาจจะเหนื่อยไม่เท่าไหร่เหนื่อยไม่เยอะอะไรเงี้ยก็สามารถแบบมาร่วมสนุกกันได้แบบเนี้ยอะไรเงี้ยแต่วันไหนแบบเมื่อวานคือเหนื่อยแล้วก็ทำธุระอะไรยังไม่เสร็จนะครับผมก็เลยมันดึกแล้วก็เลยเหนื่อยก็เลยไม่ได้มาไลฟ์สตรีมโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้สตรีมหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็คือไม่ได้มาเพราะว่ามันดึกมากนะครับถ้าจะมาสตรีมก็ประมาณ4-5 ทุ่มแล้วซึ่งก็ไม่ได้อีกว่าถ้าสตรีมมันก็ต้องอย่างน้อยผมจะสตรีมประมาณ 1-2 ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่แบบเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมสนุกกันในสตรีมได้ไม่ใช่แบบว่าเปิดปุ๊บ30นาทีเพื่อนกำลังเข้ามาปุ๊บผมปิดแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมผมก็เลยถ้าผมจะเปิดสตรีมมันต้องมีเวลาขั้นต่ำวัน 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็คือผมจะนอนดึกไม่ได้ถ้าผมสตรีม4-5 ทุ่มกว่าผมจะได้นอนก็ประมาณเที่ยงคืน1 ทุ่มซึ่งผมก็ต้องตื่นแต่6 โมงเพื่อเตรียมตัวไปทำงานแล้วก็ขับรถไปทำงานอีกที่แล้วก็ขับรถกลับอันนี้ผมว่าจะไม่อธิบายละมันอาจจะแบบอาจจะเป็น Q&A ในชีวิตจริงแล้วกันเนาะที่เพื่อนที่ซันเดย์บอกมาใช่ไหมเป็นคำถาม Q&A ว่าทำอะไรซุ่มเงียบโอเคครับวันนี้เพื่อนมานั่งฟังผมบ่นเนี่ยเอาจริงผมก็ชอบนั่งฟังคนบ่นเหมือนกันนะ
เออบางทีก็มานั่งฟังพี่อามบ่นนั่งฟังพี่เอกบ่นหรือว่านั่งแค่ว่างฟังเพื่อนที่อยู่ในสตรีมอย่างเช่นคุณนาบ่นเงี้ยไม่ใช่ละหรือเพื่อนทุกคนที่สตรีมนะครับผมก็แบบมีโอกาสมันก็เข้าไปร่วมสนุกถ้าแบบช่วงที่ผมว่างตอนที่ไม่ได้สตรีมด้วยแล้วก็เพื่อนสตรีมพอดีเงี้ยผมก็เข้าไปร่วมสนุกอะไรเงี้ยนะครับไปละไปละไปละเดี๋ยวอิสระอะไรนี่แหมอิสระเหรอใจเย็นแล้วผมทำอะไรดีทุกคนในสตรีมรอดแล้วเอาไม่โดนติดปีกเหรอแน่ใจหรือเปล่าผมว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะขอโดนอะไรอ่ะสวัสดีครับอ๋อโอเคเอ้ยผมเผลอย่อเกมหรือเปล่าเมื่อกี้อู้นึกว่าแต่ย่อเกมไปเล่นการเมืองระบายโบตี้จะไปแล้วเหรอไปเล่นการเมืองแล้วเหรอไม่ใช่ละพี่ดูโพสต์ผมยังเหรอม็อบเด็กแอนเดี๋ยวผมหิวน้ำเดี๋ยวนะเพื่อนแท็กได้ไหมอ่ะหรือยังไงดีเพื่อนส่งลิงก์ได้ไหมหรือยังไง คือสามารถแบบมีอะไรให้ร่วมสนุกก็แบบสามารถบอกได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คือถ้าวันไหนที่แบบอยู่ในเกมแล้วก็ทำกิจกรรมในเกมคืออาจจะแบบในสตรีมอาจจะไม่ค่อยไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เพื่อนส่งมาสมมติว่าเฮ้ยพี่เข้ามาดูนี่หน่อยอาจจะไม่ได้เข้าแต่วันนี้คือในเกมบอกเลยว่าไม่มีอะไรทำ บอกเลยว่าในเกมตอนนี้คือไม่ใช่ไม่มีอะไรทำไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าคืออย่างแรกไม่มีเพื่อนเข้ามาพาเล่นนะอย่างเช่นถ้าเมื่อวานก่อนเงี้ยมีเพื่อนเข้ามาจอยด้วยกันก็แบบพาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือเพื่อนไม่ได้เข้ามาจอยเพิ่มนะแต่ตอนนี้ก็มีพี่นายกับพวัตอยู่ในเซิร์ฟนะครับก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะซึ่งตอนนี้แล้วก็เป็นทีมคริสต์มาสนะครับซึ่งมีต้นนี่ยังไม่ตกแต่งแล้วก็เป็นพื้นหิมะนี่แหละทีมคริสต์มาสของเรา พีซไปไม่อยู่แล้วฮะอะไรนะพีซอ๋อน้องพีซโอเคพี่เคยนั่งบนในสตรีมแล้วเคยได้ความรุนแรง100,000อ๋อผมเคยหมายถึงโปรตี้ใช่ไหมเยี่ยมแสดงว่าคนชอบฟังคนบ่นใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมหิวน้ำแหละผมต้องไปขอน้ำเอ้ยนี่ไงผมมีตรงนี้อยู่ขอน้ำแป๊บก็เข้าเกมได้เลยผมสมัคร Xbox เสร็จแล้วทำไงต่อใช่ครับสันดีเข้าเกมได้เลยขอบคุณได้บอกเพื่อนด้วยนะครับจากลาพร้อม5นาทีอ้าวติดปีกให้เมดูซ่าแน่เลยผมว่าใจเย็นเอ้ยผมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องการน้ำสะอาดตอนเนี้ยโอเคเอ้ยแต่ว่าเพลงผมเปิดไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะถ้าไม่ติดก็อาจจะสามารถนำคลิปนี้ชมย้อนหลังได้นะครับไม่รู้ว่ามีเนื้อหาอะไรหรือเปล่าในคลิปนี้แต่ว่าก็อาจจะแบบลงเก็บเป็นที่ระลึกที่เพื่อนๆเข้ามาร่วมสตรีมกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ร่วมสตรีมร่วมสนุกกันในสตรีมนะครับผมแต่ถ้าอาจจะมีเนื้อหาตรงไหนอาจจะแบบในคลิปนี้นะอาจจะมีตัดออกมาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับผมไปล็อบบี้ใหม่เหรอ5อ๋ออีก5นาทีโอเคครับได้ในเซิร์ฟมีอะไรทำแล้ว โอเคในเซิร์ฟเรามีอะไรทำแล้วตอนนี้อีก5นาทีเราไปที่ล็อบบี้ได้เลยผมคัดลอกลิงก์เฉยๆคืออันดับแรกเข้าเรื่องไหมครับก่อนโอเคไม่รู้แอปออมเล็ตว่าส่งลิงก์ยังไงอ๋อคัดลอกแล้วกดวางในช่องแชทได้เลยครับผมเขาอิสระจากพีทแต่ไม่อิสระจากบวยใครอะใครบวยไมค์แล้วเหรออ๋อเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอเหรอปกติมายังอะยังไม่มานี่ไมค์ครับเวอร์ชันอะไรที่ผมเล่นตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 1.19.51 นะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเพื่อนอาจจะเห็นเข้าร่วมเป็น 1.19.50 นะเพราะว่าคือตัวนี้เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งจริงๆคือไม่สำคัญตรงเวอร์ชันที่ขึ้นตรงปุ่มเข้าร่วมนะคือเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเข้าได้ตั้งแต่ 1.19 ขึ้นไปนะอันนี้เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ของแอดมินภวัตที่ทำขึ้นมานะครับผมพูดจริงเหรออ่าใช่ๆอันนี้จริงครับผมคัดลอกแล้วก็มาเลยพัชรินทราเอ้ยพัชรินทาใช่ไหมต้องอ่านว่าพัชรินทานะครับแต่ผมชอบอ่านเป็นพัชรินทราเฉยเลยท้อฐานเป็นรอเรือเลยทีเดียวเชียวบวยชื่อเขาหรอลูกนะสรุปใครชื่ออะไรกันแน่เนี่ยเราชื่อบวยหรือชื่อพีทหรือชื่อบอยหรือชื่ออะไรกันแน่เราทำไมหลายชื่อจังเลยเนี่ยอ่านี่ไงมาแล้วสวัสดีครับเพื่อนเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมไปหาโปรตีก่อนโปรตีว่าเดี๋ยวนั่งรอไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่ล็อบบี้แล้วกันนะครับโอเคไปมาแล้วบวยเมดูซ่าฮะอ๋อเมดูซ่าถูกปิดเสียงเป็นเรื่องปกติไม่เป็นเรื่องปกติครับผมเป็นเรื่องปกติของเมดูซ่าแล้วก็ BXY เอ้าผมเผลอกดผิดอ๋อถูกแล้วนี่ถูกแล้วใช่ไหมใช่นี่ผมมานี่ละอ๋อผมนึกว่าผมโดดเข้าประตูเรื่องปกติตอนพี่ลง YouTube อ่ะพี่มีคลิปอ่ะในแบบมือถือเว้ยตอนที่พี่ลง YouTube อ่ะพี่มีคลิป
ในแบบมืออ๋อหมายถึงว่าสตรีมบนมือถือใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนคือผมสตรีมบนมือถือแล้วก็แบบว่าแบบยังไงเดียก็คือแบบอยากพัฒนาระบบการสตรีมให้แบบน่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือแบบสามารถเปิดกล้องพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับคือเปิดในมือถือก็ได้แต่มันไม่ค่อยสะดวกว่าในมือถือเรามันยังไงเดีย คือมันไม่สะดวกจริงอะแต่ถ้าในผมก็เลยแบบเอ้ยผมก็เคยสตรีมบนคอมมาก่อนแต่ว่าคอมผมมันไม่ค่อยแรงนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยแนะนำอะไรเงี้ยด้วยนะครับแล้วก็เลยได้พัฒนาสตรีมมาจนถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าในอนาคตก็มีการอัปเกรดอุปกรณ์การสตรีมอย่างเช่นตัวที่เพื่อนๆสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนายทุนที่สนับสนุนในส่วนของการสนับสนุนอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการ์ดจอนะครับหรือว่าตอนนี้มีอุปกรณ์ที่ต้องพัฒนาอย่างเช่นแต่ตอนนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่อย่างเช่นไมค์คือไมค์ผมมันจะขิดบ่อยมากนะครับแต่ว่าก็พยายามฟื้นฟูน้องแล้วก็มีผมพอดีมีความรู้เรื่องการแบบซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นิดหน่อยนะครับก็พอแบบซ่อมอะไรที่ซ่อมได้ก็ซ่อมใช้ไปก่อนนะครับผมก็แต่ว่ามีตัวที่ผมต้องคือเรียกอะไรอ่ะต้องพูดง่ายๆก็คือเหมือนต้องซื้อนะคือไม่สามารถซ่อมหรือว่าไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาได้นั่นก็คือการ์ดจอคอมพิวเตอร์เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวประมวลผลของการสตรีมนะครับมันจะทำให้สตรีมเราแบบสามารถสตรีมได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบคุณภาพมันจะดีขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบว่าคิดว่าน่าจะมาพัฒนาในส่วนนี้นะครับเพราะบางทีสตรีมคือมันกระตุกมากผมก็เข้าใจเพื่อนๆแหละที่ชมแล้วก็มันรู้สึกกระตุกมันอาจจะทำให้เราแบบรู้สึกแบบไม่น่าดูอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจนะครับผมวันเดี๋ยวขอกลับมาที่คอมเมนต์ของเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับใหญ่บวยฮะอะไรเนี่ยคิดไม่ถึงเรื่องปกติหรอพี่ให้ผมเป็นแอดมินได้ไหมเหรอแต่ผมไม่รู้เหมือนกันผมจะให้แบบให้เพื่อนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเงื่อนไขไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยแบบเหมือนทำความรู้จักกันอาจจะว่าจะได้มีส่วนร่วมในช่องหรือว่าในสตรีมได้อันนี้ก็แต่ว่าถ้าจะต้องการเข้ามาร่วมสนุกกันจริงๆก็คือสามารถเข้าแบบคือยังไงเดียคือเหมือนเข้ามาอยู่แบบในกลุ่มของพวกเราสามารถพูดคุยเล่นไม่ใช่ในกลุ่มแบบเป็นกลุ่มจริงๆก็ได้แบบกลุ่มแบบว่าในสตรีมของพวกเราเงี้ยสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้แบบทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็แบบในจุดหนึ่งเดี๋ยวก็เพื่อนอาจจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของแอดมินอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีกฎหรือเงื่อนไขอะไรที่มันเป็นกฎตายตัวนะบางทีแบบเพื่อนอยากแบบมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยก็แบบผมก็ให้อะไรเงี้ยตามเวลาและก็โอกาสโอเคให้ผมเป็นแอดมินได้ไหมอันนี้จะเป็นคำตอบเดียวกันจากเมื่อกี้นะครับผมโอเคคุณเดี่ยวว่าไงครับคุณเดี่ยวไม่เข้ามาในเซิร์ฟเหรอฮะคุณเดี่ยวตอนนี้ซุ่มอยู่แต่ในสตรีมเลยนะตอนนี้เพื่อนไม่เข้ามาร่วมสนุกกันในเซิร์ฟเลยเหรอในเซิร์ฟเหงาแล้วเนี่ยแอดมินเซิร์ฟเหงาแล้วเนี่ย ซึ่งเอาจริงผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าคือผมอยากคือผมก็เล่นเซิร์ฟนี้ใช่ป่ะผมก็อยากให้เพื่อนเข้ามาเล่นด้วยกันเพราะว่าคือจากแอดมินคือพัฒนาระบบแล้วก็แบบดูแลดีมากผมก็เลยเอ้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถเข้ามาจอยด้วยกันได้เพราะว่ามีแอดมินดูแลแล้วแอดมินอยู่นี่เลยเนี่ยเนี่ยโอเคครับผมรอไหมเอ้าปีกหายแล้วเหรอ เดี๋ยวก็ได้ติดปีกใหม่บอกฉันทำไมไม่ให้ผมเป็นแอดมินเอ๊ะผมน่าจะให้คำตอบไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นั่นหรือว่าเพื่อนพิมพ์มาก่อนนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันนะพอดีผมเพิ่งอ่านแชทย้อนหลังนะเพราะผมอ่านแชททุกคนไม่ทันเพราะว่าคือตอนเนี้ยผมพยายามแบบเรียนรู้หรือว่าพยายามเขาเรียกพัฒนาตัวเองตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับซันเดย์บวยสบู่ตกอะไรกันเนี่ยขออ่านเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับขอกันง่ายๆเลยอ๋อน้องพีทเหรอพี่ครับนักวิชาการคุยกันกับผมด้วยเหรอเฮ้นักวิชาการหมายถึงว่าไงอ่ะถ้าพี่ถ้าผมลงสตรีมพี่จะดูสตรีมผมไหมอันนี้คือจริงๆเพื่อนที่สตรีมนะถ้าแบบว่าถ้าอยู่จังหวะที่ผมแบบสะดวกเขาเรียกอะไรดีจังหวะที่แบบผมไม่ได้สตรีมแล้วก็ผมแบบเอาง่ายๆว่าไงดีว่างก็ได้เพราะว่าคือบางทีอะผมเวลาประมาณตอนเช้าของวันเนี่ยผมจะไม่ว่างตอน8โมงถึงคือเป็นเวลาทำงานเลยนะผม8โมงถึง12นาฬิกาผมจะว่างอีกทีก็ประมาณบ่ายโมงเนาะแล้วก็จนมาถึงแล้วก็เวลาทำงานอีกก็ประมาณบ่ายโมง1นาทีมันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นหรอกก็คือจนถึงช่วงเย็นนะครับแต่ช่วงเย็นเนี่ยผมจะมันจะช้าหน่อยเพราะว่าอาจจะถึงประมาณ6ทุ่มเอ้ย6โมงถึง1ทุ่มเลยอย่างเงี้ยแล้วก็กว่าจะทำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกิจวัตรประจำวันอะไรพวกนี้นะครับผมก็เกือบ2ทุ่มแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผม
ก็อ่ะผมพูดยาวเกินไปแล้วนอกเรื่องแล้วเนี่ยเชฟีดแอดมินไหนแอดมินในน่าจะหมายถึงในสตรีมนะครับก็น่าจะหมายถึงในสตรีมปาเช่ผมเข้าไม่ได้เพื่อนน่าจะมี2อย่าง Xbox กับเวอร์ชันนะครับผมเอาเงินฟาดหน้าลุงแกสัก 5,000 เดี๋ยวก็ได้เป็นละครับใช่ครับเป็นความคิดที่ดีขอบคุณคนเดียวใช่ครับตามนั้นเลยครับผมโอ้แต่นี้เพื่อนก็ว่าโอ้โหช่องพี่นี่น่าเงินมากเลยนะไม่ใช่แล้วอันนี้แบบโอ้เกินใช่เนี่ยเมกไว้ก็สนับสนุนด้วยเหรอแจกของพิเศษเนื่องโอกาสล็อบบี้ไม่เสร็จสองเอาล็อบบี้ไม่เสร็จโอ้ผมอ่านล็อบบี้ไม่เสร็จเฉยเลยเป็นล็อบบี้ใหม่นะครับผมเสร็จโอเคเดี๋ยวเรามาทัวร์ในสตรีมหน่อยเอ้ยทัวร์ในล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวแอดมินหน่อยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างในแอดมินนะเอ้ยไม่ใช่ในล็อบบี้นะครับผมไอซ์จะรวมคนในสตรีม3ทุ่มโอเคครับผมเริ่มอ่านโคนันเพราะชอบจอมโจรคิดแต่ว่าไม่ผมต้องอ่านให้จบไหมเนี่ยแต่พออ่านโคนันไปเรื่อยดันชอบชินอิจิมากกว่าคิดซะแล้วอะไรเนี่ยรันกับโคนันตกกระป๋องโอ้โหตัวเอกของเรื่องตกกระป๋องไปซะแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวฮะโอ้โหโคนันก็มาซึ่งชื่อในเกม PUBG ผมชื่อโคนันนะครับ K2 นะครับ ผมไม่เข้าอ่ะพี่ผมสมัคร Xbox เสร็จแล้วครับผมเข้าไม่อ่ะอ๋อหมายถึงเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเค เอ้าแล้วทำไมผมต้องน็อกด้วยแอดมินแกล้งผมอีกแล้ว The Word คิดถึงเวอร์ชั่นเก่า 1.18 แต่ว่าช่วงนั้นผมไม่ได้เล่นด้วยสิผมเล่นเมื่อ5ปีที่แล้วผมไม่รู้เหมือนกันช่วงนั้นเวอร์ชั่นอะไรมือถือผมก็ยังไม่มีนะตอนนั้นใช้มือถือของพี่ฮะของพี่ชายเล่นมือถือของพี่ชายดูสตรีมแล้วสะดุดเหรอฮะเอ้ยเดี๋ยวนะเป็นเพราะสตรีมของเราหรือว่าเป็นที่อะไรเอ่ยแต่ว่าคุณเดี๋ยวผมรบกวนถามเพื่อนๆได้ไหมว่าช่องของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะทุกคนสตรีมเรามีอาการเป็นยังไงบ้างเอ้ยเอ้าคุณหมีก็มาแล้วเหรอคุณหมีเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่พาคุณหมีมาหน้าสตรีมเอ้ยหน้าล็อบบี้ด้วยป่ะพาคุณหมีมาทัวร์ล็อบบี้อ่ะอันนี้มีอะไรกันบ้างครับเนี่ยมาทัวร์ล็อบบี้นะโอ้โหนี่คือสร้างสรรค์โดยภวัตเอ้ยภวัตด้วยใช่มั้ยหรือว่าโปรเต้คนเดียวเอ้ยเอ้าพี่ไหนมาทำอะไรตรงเนี้ยพี่ไหนง่วงครับพี่ไหนง่วงมานั่งคนอื่นนั่งฟังผมบ่นพี่ไหนเล่นนอนฟังเลยนะครับเนี่ยโคนันกับชินิจิคนเดียวกันนี่อ่าฮะใช่ไหมผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่เคยดูนานแล้วใช่ปะคือโคนันจำได้เมื่อก่อนคือคร่าวๆนะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาโดนอะไรสักอย่างแล้วเขากลายเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ตัวเขาเป็นเด็กเฉยๆเป็นไรเข้าไม่ได้ลองแจ้งแอดมินดูนะครับโปรเตฟัตโอเคพี่มีพี่ชายด้วยแหละใช่ครับผมซึ่งใครที่อยากเห็นก็ดูใน TikTok ได้นะเพราะว่าผมถ่ายคลิปทำงานกับพี่ชายครับเป็นแบบทำงานก่อสร้างเนี่ยผมก็ถ่ายคลิปกับพี่ไว้อะไรเงี้ยนะครับผมคือไม่รู้อ่ะผมแบบอยู่กับพี่แล้วรู้สึกสนุกครับทำงานกับพี่ก็สนุกแบบว่าทำงานมันเหนื่อยก็จริงแต่ว่าเราก็ได้พูดหยอกล้ออะไรกันเวลาทำงานกับพี่แบบประมาณนั้นแหละเหมือนที่คุยกับเพื่อนๆแหละครับคือแบบบ้าๆบอๆเงี้ยก็แบบเวลาทำงานก็ไม่เครียดไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับมันเหนื่อยกายแต่ว่าใจเราไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับคือมันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ผมไปทำงานบริษัทแบบมันไม่ค่อยเหนื่อยกายเท่าไหร่อ่ะคือแบบนั่งหน้าคอมใช่ป่ะคีย์งานตามคำสั่งแบบทำนู่นนี่นั่นแบบช่วยงานในออฟฟิศทั่วไปแล้วก็แต่มันจะอึดอัดเรื่องแบบการคุยกับคนอื่นมันต้องแบบโอ้โหแบบแบบระดับผู้จัดการระดับประธานอะไรเงี้ยคือแบบครับสวัสดีครับมันนู่นนี่นั่นคือแบบมันไม่ใช่สไตล์ผมยังไงไม่รู้อ่ะคือพอกลับมาอยู่บ้านแล้วเราสามารถเหมือนฟิลลี่กับทุกคนได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแบบโอ้สวัสดีครับท่านประธานเชิญครับอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าผมจะอธิบายยังไงแต่สำหรับเพื่อนอาจจะมีคนที่ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยต้องขอไปนะผมไม่ได้พาเพื่อนเลยอะไรเงี้ยนะแต่อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเขาเรียกว่าความชอบส่วนบุคคลอะไรเงี้ยซึ่งผมอาจจะแบบไม่ชอบไม่ถนัดเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนแบบที่แบบเป็นคนเขาเรียกอะไรในเมืองสักเท่าไหร่ผมเป็นคนบ้านนอกนะครับอยู่ชายแดนก็ว่าได้เพราะว่าผมอยู่ติดกับกัมพูชาเพียงแค่ไม่เกิน20กิโลเนี่ยผมขับมอไซค์ไปก็ถึงต่างประเทศละไม่ต้องนั่งเครื่องบินนะครับผมนั่งเครื่องมอไซค์ไปหยอกหยอกหยอกก็คือแบบว่าอยู่ใกล้กับชายแดนนะครับผมบอกเฉยๆบอกเฉยไม่มีอะไรหรอกบอกเฉยเผื่อใครอยากรู้เดี๋ยวไว้เป็นคำถามไหม Q&A
ไม่ใช่นะทำคนเดียวโอ้โหปกติทำล็อบบี้คนเดียวไม่ใครเมดูซ่าทำไมไปถามเพื่อนอ่ะอาบาเช่อยากแก้ไอเหรอโอเคคิดถึงไหมครับ 0.03A เหรอโอ้รุ่นแรกเลยเหรอซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูกำลังจะกดเลยเตี้ยชื่อพี่ในแอร์ติดต่อพนักงานหึชื่อพี่ในแอร์ติดต่อพนักงานหมายความว่าไงเอ่ยสูงปานเปรตใจเย็นเรียกผอ.รอๆว่าลุงเรียกผอ.โรงเรียนเลยอ่ะโคตรใครแบนใครปิดเสียงคนอื่นฮะใครแบนใครปิดเสียงคนอื่นอ๋อนั่นจะเป็นเพื่อนกันเป็นเรื่องปกติครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติมากเด็กครับหยอกล้อกันเป็นเรื่องปกติไม่มีคนโดนแบนด้วยเหรอเอ้าทำไมคนนี้โดนแบนอ่ะอ๋อเขาส่งสแปมเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งแบนเพื่อนให้โอกาสเพื่อนก่อนจะได้ร่วมสนุกเดี๋ยวค่อยว่ากันตักเตือนเลยอะไรเงี้ยนะครับผมแบนเกินเดี๋ยวเพื่อนไม่มีโอกาสได้คุยกับเรานะเนี่ยยกหนึ่งใจเย็นนั่งชิวๆเดี๋ยวมานั่งเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวไหนคุณหมีนั่งอยู่ไหนครับเนี่ยเพื่อนเข้ามาจอยด้วยกันในสตรีมได้นะครับผมจะได้มีกิจกรรมทำในสตรีมนะเดี๋ยวเพื่อนว่าพี่แดงไม่เกี่ยวกับไมค์ครับเลยนะให้พ่อเป็นโคโร่ครับและหนูเป็นโคนันพ่อได้สลับทั้งสตรีมสลบโจสลับอะไรเล่า ยิงไงยิงเข็มผมไม่เคยดูนะหยอกหยอก โอ้แล้วก็ความเป็นจริงแล้ว โอ้ไม่พอออกจากโคนันได้ละโอเคชื่อในอดีตตอกเหรอครับใช่ไหมสวัสดีครับเมดูซ่าอ้าวเมดูซ่าไม่โดนแบนแล้วไม่ใช่โดนแบนเฉพาะในสตรีมนะในเซิร์ฟไม่โดนนะถือว่าน่ารักไม่ไปเกียนเพื่อนนะยากุซ่าเป็นตัวอย่างแล้วนะอยากไปเป็นเพื่อนยากุซ่าไหมอะหาไม่เจอนั่นสิผมก็หาอยู่ไหนเนี่ยผมรู้แล้ววิธีไปหายังไงเฮ้ยเพลงมันน่ารักดีนะครับเพลงคริสต์มาสแต่ไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะจ้าเอ๋อ้าวนั่งอยู่ข้างนอกผมนึกว่าจะนั่งอยู่ข้างในนี่มานั่งทำอะไรเนี่ยเอ้าคุณหมีมานั่งอยู่คนเดียวตรงนี้ทำไมครับไปนั่งล็อบบี้ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปไปนั่งล็อบบี้ไหมฮะทำไมมานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยไปนั่งอยู่ล็อบบี้ป่ะโอเคนี่ไงเพื่อนเข้ามาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไปที่ล็อบบี้กันครับผมเดี๋ยวผมไปหาพี่ไนท์ก็ได้ป่ะพี่ไนท์นอนอยู่นะพี่ไนท์ตอนนี้ลุกยังเนี่ยพี่ไนท์ยังนอนอ๋อยังเอาพี่ไนท์ตื่นแล้วพี่ไนท์ตื่นแล้วอ๋อนึกว่าแต่พี่นายยังนอนหลับอยู่โอเคจะเริ่มแจกของ3ทุ่มนะ3ทุ่มแล้วเร็วหาม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 าใครจะมาเฮ้ยผิดเอาใหม่เอาใหม่ซึ่งผมใช้คุณหมีมานี่ใช่ป่ะนี่ดึงมาโดยพลักการตึ๊ด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 โอ้เพลงคริสต์มาสก็มานะครับผม Merry Christmasจริงๆมันไม่ใช่เพลงคริสต์มาสแน่ๆผมจะเข้าเรื่องความรู้แล้วอ่ะเพลงคริสต์มาสก็เพลงคริสต์มาสเราอย่าไปสาระอะไรเยอะมากนะครับผมอะไรที่อารมณ์มันรวยกันได้ก็อารมณ์มันรวยโยนแป๊บอ้าวเอาโยนเลยเหรออ๋อนี่คือแจกของโดยการโยนเลยแหละฮะโอ้โห เดี๋ยวยุคนี้เขาแจกของโดยการโยนแล้วเหรอแล้วก็ไปแย่งกันเอาเหรอเฮ้ยสวัสดีครับผม Never เดี๋ยวนะเพื่อน Never give you up เฮ้ยอันนี้คุ้นๆนะอันนี้เป็นเนื้อหรืออะไรสักอย่างอะ VR เดี๋ยวนะซันดี้กับเพื่อนคุยอะไรกันเอ้ยแต่เพื่อนเป็นแฟนตัวยงด้วยนะ DKS นะฮะผมสวัสดีครับแจก3ทุ่ม10โอเค3ทุ่ม10โอเคครับโหลโอเคครับได้ยินละ ว่า1เรียกว่า2 สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในล็อบบี้คือรูปนกที่เป็นหัวมาหัวเป็นไม้กางเขนได้อยู่ไหนนกที่เป็นหัวไม้กางเขนครับนกที่เป็นหัวไม้กางเขนนะเราหามาดูกันนั่งแย่งขนมป็อกแกลกกันหลานป็อกแกลกนี่หมายถึงช็อกโกแลตใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ป่ะดูแอดมินก็มาลอยมาบินอยู่กลางสตรีมเลยนะเนี่ยดูโอเคถือว่าเป็นแอดมินสามารถบินได้นะครับเราไม่สามารถบินได้ไหนอ่ะอ๋อนู่นเจอแล้วเป็นกางเขนใช่ป่ะนกเอ๊ะแต่เมื่อกี้ผมอ่านว่าหัวเป็นไม้กางเขนเหรอผมอ่านผิดเหรอหัวเป็นไม้กางเขนอ๋อผมอ่านถูกแล้วนี่นี่เหรอใช่มั้ยนู่นในหัวเป็นไม้กางเขนอ๋อโอเคอันนี้คือล็อบบี้แล้วเดินตรงนี้ไปที่ไหนฮะ
ลูกศรไปไหนครับเนี่ยมันไม่ได้อะโปรอ๋อไปใช้มันไม่ได้โปรคริสคาริสโนสเอ๊ะเดี๋ยวซันเดย์อะไรนะอ่านว่าอะไรเนี่ยคาริสโนสเอ้ยเดี๋ยวแบตกล้องจะหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเฮ้ยทำไมแบตหมดไปจ้ะไม่ใช่แบตกล้องนะแบตมือถือโอเคช่วยได้ไหมเนี่ยหวังว่าน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะทำให้หมดชาร์จลงเพราะว่ามันคือมันก็เก่าแล้วเนาะคือชาร์จแบตมันก็ไม่ค่อยเข้าแล้วแหละโอเคดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณเพิร์นด้วยนะครับเอ๊สวัสดีช้าอีกแล้วผมนะหมายถึงผมนั่นไงคุณเพิร์นไม่อยู่แล้วใครก็ได้ที่ถ้าคุณเพิร์นเข้ามาใหม่ฝากทักทายด้วยนะครับผมทักทายช้าอีกแล้วแชทผมมันอัปเดตช้าหรือว่าผมกดอัปเดตช้าเองนะครับคือบางทีมันไม่อัปเดตแล้วผมต้องกดอัปเดตนะครับโอ้ไม่ทันเพื่อนเลยทักเพื่อนไม่ทันเลยนะครับสวัสดีครับก๊อปปี้เดี๋ยวก๊อปปี้อ๋อก๊อปปี้อ๋อของที่ AI ส่งให้ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับสามารถสนับสนุนได้นะครับเอ้ยโดเนทขึ้นจอเงียบนานมากเลยนะสามารถสนับสนุนผ่านการโดเนทขึ้นจอได้นะครับเพื่อเป็นการร่วมสนุกในสตรีมนะครับผมคือผมก็พยายามหาคอนเทนต์แต่ว่าคือคลิปจะตัดคลิปก็ค่อนข้างยาวอยู่แต่ก็พยายามครับพยายามผมอยากเก็บโมเมนต์ที่แบบสตรีมหรือว่าร่วมสนุกกันในเซิร์ฟเนี่ยแบบลงแบบเป็นคลิปสั้นๆเพื่อแบบว่าเราจะได้รับชมง่ายอะไรเงี้ยนะครับผมแบบลงใน TikTok ลงในคลิปเรียวคลิปสั้นๆหรือว่าคลิปในช็อตใช่มั้ยช็อตมั้ยเค้าเรียกช็อตป่ะใน YouTube อ่ะนั่นแหละฮะเรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ไปกดใจ TikTok โอเคได้ๆครับผมได้นะฮะสวัสดีครับเอาเพื่อนมาแล้วสวัสดีครับคุณแซนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนทักทายมาเลยเอ้ยมาเลยนะครับอุ้ยเพื่อนเข้ามาในเซิร์ฟกันเยอะแล้วเย้แอดมินดีใจไหมอ่ะว่าไงเพื่อนใหม่เอ้ยเย้เพื่อนมาแล้วดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทักทายในเพื่อนในเซิร์ฟในเซิร์ฟก่อนนะครับอ้าวสวัสดีเอาแล้วเอ้าผมพิมตัวอะไรครับเนี่ยทำไมอ๋อนี่ไงได้ละดีครับดีครับทุกคนโอเคกับฮะซ้ําบอกว่าจะไปตั้งนานแล้วเอ้าเดี๋ยวลงสตรีมก่อนตอนนี้เย้พอครับไม่ได้แต่เย้ๆบิดเวลาแจกของอีก5นาทีเพื่อนแบบพอแจกของเพื่อนๆเข้ามาเพียบเลยดีเพื่อนเข้ามารอเพียบเลยสวัสดีครับสวัสดีน้องหมาวน้องหมาวน้องโดเรมี่ครับน้องโดเรมี่เอ๊ะแชทอ๋อแชท Facebook ว้าวอ๋อนี่ไงเป็นอ๋อเป็นแชทเดี๋ยวคุณเดี่ยวใช่ไหมฮะคือมันแจ้งเตือนขึ้นมาครับผมนี่ครับใช่ไหมใช่คุณเดี่ยวเพราะคุณเดี่ยวใช่ไหมเป็นเดี่ยวคนเดี่ยวคนเดี่ยวใช่ใช่คุณเดี่ยวเฮ้ยคุณเดี่ยวทักแชทมาใน Messenger เลยเหรอนั่นไงใช่โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณเดี่ยวด้วยนะฮะว้าวเอ้ยเดี๋ยวคุณเดี่ยวส่งเป็นคลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคลิปแป๊บนึงนะครับอันนี้ทำเครื่องใหม่ Infinity ด้วยนะครับเนี่ยผมชื่อดาวยังไม่จบอ๋อนี่แซวผมเลยเนี่ยอย่างกับ5คูณ5เท่ากับ250เลยเนี่ยของพี่อามสตรีมมันสะดุดอ๋อเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นที่แอปหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองอัปเดตแอปดูไหมเพราะว่าแอปมันมีขึ้นให้อัปเดตนะครับตัวแอปออมเล็ตนะครับผมทักไปกวนในเฟซก็ได้ก็ไม่ใช่ดิพอดีผมเปิดเฟซไว้ด้วยเนี่ยในสตรีมนะครับผมมันก็เลยมีแจ้งเตือนขึ้นมาผมก็เลยเอ๊ะแจ้งเตือนอะไรผมกดเข้าไปเอ้าเป็นข้อความโอเคนั่นไงผมบอกเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็แอดเฟซมาทักเข้ามาอะไรเนี่ยสวัสดีครับไม่ถนัดแชทออมเล็ตอ๋อใช่จริงๆผมก็เหมือนกันนะครับถ้าบางทีเพื่อนทักแชทมามันคือออมเล็ตไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบการสนทนาในแชทสักเท่าไหร่คือแบบ
อินเทอร์เฟซการแจ้งเตือนเขาเรียกอะไรอ่ะ notification มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้แบบแจ้งเตือนมาเหมือน Messenger อะไรเงี้ยนะครับผมคือถ้าเป็น Messenger นี่มันจะแจ้งเตือนขึ้นมาแต่ว่าเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเสียงอะไรเมื่อกี้เอ๊ะทุกคนเสียงเมื่อกี้มันคล้ายเสียงกด Subscribe บนเพจนะผมเคยสตรีมในเพจแล้วเสียงเมื่อกี้เสียงตีกลองเมื่อกี้ซึ่งมันเหมือนเสียงที่แบบเวลาเพื่อน Subscribe นะครับมันก็จะเป็นเสียงอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนผมใช้เป็น Alert Chat ของ Streamlab นะครับมันก็จะมีทั้ง Donate Down มีทั้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะบนเพจนะเมื่อก่อนผมสตรีมบนเพจนะครับก็แล้วผมจะพูดทำไมครับไม่รู้เหมือนกันพอดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงเมื่อกี้เหมือนเสียงตอนที่เพื่อนกดติดตามนะผมเลยตกใจนะเลยรีบเปิดโปรแกรมดูนะครับซึ่งกดติดตามของเรามันไม่มีเสียงนี้ไงมันไรค่ะอะไรเหรอแจกของไม่มีประโยชน์ไม่ได้เรื่องใช้การไม่ค่อยได้ไม่เอาอ๋ออะไรเดียวใจเย็นเพื่อนอ๋อจะแจกไหมอาจจะมีของพิเศษไงแต่ว่าวันนี้ใครแจกหรอวันนี้ผมไม่ได้แจกใช่ผมแจกวันที่30นะครับชื่อเฟซพิมพ์ยังไงอ่ะชื่ออะไรอ๋อคือจริงๆครับทุกช่องทางผมแบบว่าให้เพื่อนๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็คือสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับก็จะมีทุกช่องทางการติดต่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดเนทการหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเชื่อมไปยังแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ Facebook อะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อนก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับครบทุกแพลตฟอร์มนะครับ อะไรนะอันนี้จะแจกคนที่เข้าเล่นเซิร์ฟคนละ 1,000 ดีแบบนี้คนเข้าเพียบเลยนะครับคลิปซันต้าฮะซันต้าคลอสเหรอฮะเดี๋ยวนะเพื่อนหมายความว่าไงเนี่ยส่งคลิปซันต้าคลอสนี่ได้หัวใจไปด้วยผมกดหัวใจให้ได้ไหมเอากดไม่ได้ต้องกดไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวนะซันเดย์เหรอซันเดย์แอดมาเหรอตอนนี้ผมเปิดเฟซแล้วตอนเนี้ยใช่ซันเดย์ใช่ไหมผมพูดเพื่อนแอดมาปั๊บเลยโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็จริงๆแบบผมไม่ได้อะไรมากนะเพื่อนตอนนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook YouTube หรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ได้นะช่วงนี้ก็แบบไม่ซีเรียสอะไรมากเพราะว่า Facebook ส่วนตัวคือไม่ได้โพสอะไรส่วนมากจะไร้สาระนะครับชื่อเฟซพี่เขากับออมเล็ตใช่มั้ยชื่อใน Facebook มันจะมี2 อย่างก็คือมีFacebook Fanpage แล้วก็ Facebook ส่วนตัวซึ่ง Facebook ส่วนตัวมันจะเป็นชื่อภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยแบบชื่อนามสกุลแล้วเพราะว่าผมเปลี่ยนไม่ได้มาหลายปีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนผมโดนสแปมอะไรสักอย่างแล้วผมไปกู้คืนแล้วทีนี้เขาให้ผมถ่ายบัตรประชาชนไปส่งให้ Facebook แล้ว Facebook ก็ไปเปลี่ยนชื่อผมให้อัตโนมัติผมน่าจะโดนเขาเรียกอะไรโดนแบนหรือโดนบล็อกเนื่องจากชื่ออะไรประมาณนี้แหละมั้งนะครับเมื่อก่อนผมตั้งชื่อแดงพระขนงอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วโดนแรงงานอะไรไม่รู้แดงลูกไม่น่าไม่ใช่มั้งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วทีนี้มันก็เลยแบบว่าFacebook ก็เลยเปลี่ยนชื่อตามบัตรประชาชนผมเลยนะครับก็คือเป็นชื่อจริงเลยแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆเป็นการยืนยันชื่อนี้แบบว่าเป็นชื่อทางการไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับก็คือเป็นประวัติอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคผมชอบเล่ายาวแล้วจะแจกแล้วนะเอ้าแจกแล้วเหรอ11แล้วขออภัยครับเกินเวลาพี่ RB มีของแจกใครที่เป็นสายฟรีผ่านไปได้70สกินฮีโร่4กล่องมันจะสุ่มเอ้ยน่าสนใจน่าจะหลังปิดสตรีมนี่แหละเดี๋ยวนะแล้วเขาจะแจกอะไรอ๋อมรกตได้มรกตฮะได้เป็นมรกตเก็บครับมีอะไรอีกเปล่าแจกมรกตพี่แดงมายืนรวมมายืนแล้วขออภัยบนแต่บนส่งผมส่งคลิปซันต้าให้พี่เหรอไหนๆเอ่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเปิดหลายแพทหลายหน้าต่างแล้วผมงง ขอไปนะครับคนเดียวไอ้คนไอ้มาร์คหมั่นไส้ลุงเออน่าจะใช่ครับ เอ้ยอ๋อนี่โยนอย่างงี้อ๋อผมเคยเห็นในงานบวชนะครับเออจริงๆการสมมันก็มีนะแต่เราไม่พูดถึงดีกว่าคือแบบเหมือนเป็นหวานมันจะมีเป็นเงินมีเป็นลูกอมเพื่อนเคยมั้ยแต่ไม่รู้ในเมืองน่าจะไม่มีนะน่าจะเป็นแถบบ้านนอกแถบไม่รู้ดิเขาเรียกว่าบ้านนอกไหมเขาเรียกว่าแถบต่างจังหวัดภาคอีสานบ้านผมนะแต่บ้านอื่นไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมคือเวลามีเหมือนเทศกาลเหมือนงานบวชงานอะไรเงี้ยครับผมเขาก็จะแบบเอาเหมือนเงินที่แบบเพื่อนๆญาติญาติหรืออะไรแบบว่าเขาเรียกอะไรอะทำบุญไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาแบบมาเป็นหวานมาแจกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบถ้าเป็นงานบวชอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คนที่บวชหวานมันก็จะมีลูกอมมีเงินอย่างเงี้ยไม่รู้มีใครทันปะ
หรือว่ามีใครเคยแบบแบบประสบการณ์แบบนี้ไหมผมอาจจะแบบผมคิดว่าผมอยากทำคลิปแนวแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันที่เป็นแนวแบบชนบทบ้านๆนะอย่างเช่นคลิปที่ผมลงใน TikTok ก็จะเป็นคลิปแบบที่ไปทำงานเลยคลิปแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันในเมืองมันไม่สามารถแบบสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ผมก็อยากแบบให้เพื่อนๆที่แบบไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้สัมผัสผ่านการดูคลิปอะไรเงี้ยนะครับเหมือนเราไม่เคยเห็นคลิปต่างประเทศอ่ะเขามองอะไรกันนะมองภาวัตเหรอมองภาวัตกับโบตี้แล้วเราไปทำอะไรข้างบนนะฮะเอ้ยแล้วเราไปทำอะไรเราเป็นคนหวานเหรออ๋อยืนข้างบนแล้วก็หวานเหรอชื่อส่วนตัวเฟซอ๋อชื่อเฟซส่วนตัวเลยครับชื่ออยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยครับผมวิ่งเก็บยางกับฝูงซอมบี้ผมได้อะไรมาบ้างอ่ะได้มรกตนะเก็บก่อนเหล็กได้ขนมปังด้วยเหรออันไหนคือของที่แจกอ่ะของผมเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยนะทักไปไม่อ่านเดี๋ยวทักไหนอ่ะคือผมจะบอกก่อนนะครับว่าถ้าใน Facebook มือถืออ่ะคือข้อความเพื่อนมันไม่รู้เหมือนกันมันจะไม่ขึ้นมาบนแชทส่วนตัวนะถ้าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนหรือยังไม่ได้อนุญาตอะไรสักอย่างเงี้ยแหละอันนี้ผมไม่รู้นะถ้าใครมีความรู้ก็บอกได้นะคือมันจะต้องกดไปอีกที่นึงอ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันจะอธิบายยังไงคือมันไม่ขึ้นสมมติว่าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซใช่ไหมบางคนทักมามันไม่ขึ้นนะครับเราต้องไปกดอนุญาตซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนผมก็จำไม่ได้ละแต่ว่าถ้าเป็นในคอมมันจะขึ้นนะแต่เราต้องกดเข้าไปดูนะครับมันถึงจะแบบว่าอ๋อมีคนทักมาอะไรเงี้ยซึ่งรายการที่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ไม่มีเฟซอยู่แล้วเขาเรียกอะไรมันอาจจะโดนบล็อกไปแล้วอ่ะเป็นผู้ใช้เฉยๆอ่ะที่แบบโดนแบนไปแล้วอ่ะผมไม่รู้จะพูดอะไรผมพูดแล้วงงอ่ะทุกคนผมอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ต้องขออภัยนะครับพี่แดงมายืนรวมเอ้าอันนี้น่าจะข้อความเก่าใช่ไหมเดี๋ยวผมรีเฟซรอบนึงลุงต้องไปวิ่งแล้วโดนหมาไล่รับประกันคนด้วยเยอะน่าสนใจนะครับแต่จริงๆมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างเยอะนะในชีวิตประจำวันแต่ว่าผมแค่ไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็แบบส่งให้เพื่อนดูนะบางเรื่องมันก็มีเรื่องราวเยอะในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องน่าตื่นเต้นหรือเรื่องแล้วคนหลายอย่างอาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์มากกว่าไหมถ้ามีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นอะไรเดียน่าทรงจำ อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับแล้วก็มาต้องสบจังหวะที่เราสะดวกด้วยไงบางทีผมไม่ว่างแบบหยิบมือถืออะไรเงี้ยแต่ตอนทำงานผมยังแอบหยิบมาถ่ายแล้วก็หยิบใส่นะซึ่งมันผมมีตรงนี้ไงผมจะพูดทุกอย่างไม่ได้นะอย่าอธิบายทั้งหมดเลยเนี่ยพูดถึงอะไรผมก็จะอธิบายทั้งหมดเลยรอบสุดท้ายมีใครได้กล่องเหรอผมไม่ได้เฮ้ยผมได้นี่ตุ๊กตาโอ้สวยมรกตเก็บครับคลิปซานต้าอยู่ในแมสเซจนั่นไงมันไม่ขึ้นครับผมต้องกดเข้าไปดูตรงไหนแหละเดี๋ยวน่าจะหลังสตรีมนะครับเอาแล้วลุงมีคนทักในเมสเซนเจอร์วุ่นวายแท้จริงมันไม่ขึ้นนะตอนนี้ทุกคนเงียบใช่ไหมคือผมต้องไปอนุญาตคือไปยอมรับเป็นเพื่อนซึ่งคุณเดียวอ่ะผมได้เป็นเพื่อนกับคุณเดียวแล้วนะผมจำได้คือคุณเดียวเคยแอดมาแล้วก็ผมจำได้แหละเพราะว่าเป็นโปรไฟล์เดียวกันกับไม่ใช่โปรไฟล์เดียวกันแต่อาจจะใกล้เคียงมั้งเป็นรูปน้องเบบี้ด็อกนะครับเป็นน้องหมาพันชิบะปะเอ้ยไม่ใช่ชิบะอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นเหมือนน้องหมาที่อยู่เอ้ยชิบะปะเหมือนน้องหรือว่าเบบี้ด็อกที่มันเป็นเหมือนเหรียญบนด็อกคอยอ่ะคือผมเมื่อก่อนเคยซื้อเหรียญด็อกคอยแต่ว่าเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นเมื่อเหรียญราคา10กว่าบาทตอนที่ทำงานเคยซื้อเก็บไว้สุดท้ายขาดทุนโอเคพูดไว้แต่โอเคตอนนี้ถือว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมาในการแจ้งเตือนนะแสดงว่ามันต้องไปอนุญาตอะไรก่อนเนี่ยผมต้องไปรับเป็นเพื่อนหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อโปรไฟล์เดียวกันกับ TikTok อ๋อนั่นไงผมว่าแหละผมว่าใช่เลยผมว่าคนเดียวผมเห็นโปรไฟล์ผมว่าใช่เลยคือผมได้รับเป็นเพื่อนแล้วไงแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนมันก็อาจจะแบบข้อความมันจะไม่แจ้งเตือนนะไม่เหมือนเมื่อก่อนไหมถ้าไม่เป็นเพื่อนมันก็ยังขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้งานพวก Facebook หรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับ Messenger อะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้ใช้เลยบางทีขนาดพี่ชายผมเองเนี่ยทักมาประมาณ 3-4 วันผมค่อยตอบเพราะว่าคือไม่ได้กดเข้ามาดูอะไรงี้นะครับโอเคอันนี้คืออะไรเหรอ Big Y จะส่งอะไรอ่ะต้องเข้าไปส่ง เดี๋ยวส่งไหนๆครับเนี่ยไม่มีอะไรให้ส่งหรอฮะใน Facebook คือไม่ค่อยได้โพสอะไรมากส่วนใหญ่น่าจะลงสตอรี่มากกว่าซึ่งเป็นสตอรี่ที่ผมแชร์จาก TikTok อีกทีนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาโพสก็คือจะลงเฉพาะสตอรี่แบบว่าทำงานอยู่อะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยทำไมวันนี้พี่แดงไม่ได้มาสตรีมเลยไม่ใช่โอเคครับชื่อเฟซแหมชื่อเฟซใครอ่ะชื่อเฟซเราเหรอชื่อเฟซน้องบอยเหรอฮะใช่มั้ยของเราเหรอ
เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวแอดเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับผมหรือว่าเพื่อนสามารถแอดมาได้นะจริงๆผมว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันนะผมไม่แบบอะไรมากนะครับแบบว่าสามารถแบบเหมือนมีเพื่อนคุยว่าในเฟซก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับก็อาจจะเป็นเพื่อนแบบว่าร่วมสนุกในสามารถคอมเมนต์พูดคุยในโพสต์ในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยมีเพื่อนในเฟซเท่าไหร่แต่จะเป็นเพื่อนสมัยเรียนแต่ว่าก็แต่ละคนก็แบบเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วทำงานมีครอบครัวกันหมดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้อะไรกันมากละแต่ก็อาจจะมีเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทจริงๆอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็แบบติดงานเป็นทหารแต่ผมโชคดีผมไม่ติดทหารนี่แหละถ้าผมติดทหารตอนนี้ผมก็ยังไม่ออกจากทหารเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่ง22ใช่ป่ะผมเกณฑ์ทหารตอน21ถ้าติดก็เหลืออีก1ปีอะไรประมาณเนี้ยแต่โชคดีที่ผมได้ใบดำนะครับประเทศชาติไม่ต้องการนะครับโอเคเออแต่พูดถึงเรื่องนี้แล้วน่าเศร้านะผมไม่อยากพูดถึงเลยมันเศร้านะแต่วันนี้เราขอให้อยู่ในบรรยากาศที่ถือว่าผ่อนคลายล่าเริงนะแต่มันจะมีเรื่องที่มันน่าเศร้าอยู่นะแต่ทุกคนน่าจะรู้เนาะแต่เราขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคือแบบเป็นการไว้อะไรนะแต่ว่าเราจะไม่แบบลงลึกมากเพราะเดี๋ยวมันจะทำทุกคนแบบเศร้าเพราะว่าพอผมรู้เรื่องนี้แล้วเศร้าเหมือนไปทำงานกับพี่ชายแล้วก็พี่ชายพูดให้ฟังโอ้แบบมันน่าหดหู่อะไรเงี้ยนะครับนี่ไงขนาดไม่เล่าเนี่ย ชื่อเฟซใช่หน้าโปรไฟล์ครับโปรไฟล์เดียวกันกับออมเล็ตอ๋อใช่ครับตัวนั้นจะเป็น Facebook Fanpage นะผมสามารถกดไลค์กดติดตามบน Facebook Fanpage ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวก็สามารถเลื่อนโพสต์ได้เพราะว่าผมจะใช้คือผมไม่ค่อยได้โปรโมทเฟซส่วนตัวเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันผมจะโปรโมทไปทำไมใช่ป่ะคือแต่ว่าผมอาจจะใช้แชร์นะครับหึประมาณอะไรเหรอ800เอ้ย 9,800 แหละจริงเหรอเฮ้ยเพื่อนว้าวเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยทันไว้เนี่ยทุกคนฝากด้วยทุกคนฝากดันถึง 10,000 subscribe ก่อนสิ้นปีด้วยนะครับ ไปกัน2วันน่าจะ 10,000 เหรอครับเฮ้ยจริงเหรอทันปะเนี่ยต้องขอบคุณนะครับสำหรับแอดมินนะครับที่เชื่อมระบบนะครับแล้วก็ที่แบบให้เราได้เข้ามาร่วมสนุกในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกในสตรีมนะครับผมปีหน้าโอ้ปีหน้าเลยเหรอขอแบบปีนี้ได้ไหมอ่ะทันไหมเนี่ยใครสัญญาไว้เตรียมตัว เดี๋ยวนะโอ้ยังงี้เหรออย่างงี้เดี๋ยวนะไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านผู้นั้นยังอยู่ในสตรีมหรือไม่ท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสตรีมเพื่อนว่าถึง9,900ใช่ไหมให้บอกเพื่อนด้วยโอเค2วันเหลือ2วันน่าจะเบื่อนี่โอ้แต่ก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจที่ทำให้ผมแบบได้แบบอยากมาทำจุดนี้แบบต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันสนุกที่เราได้มาร่วมสนุกกับเพื่อนๆแล้วก็แบบสามารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือจะพูดว่าไงดี ถ้า 10K ผมจะแจกอีกโอเคครับผมขอบคุณครับทั้งในเซิร์ฟทั้งในสตรีมเลยนะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะงานก็ขาดทุนอดีเอ้าเดี๋ยวอะไรอะเวโดซ่ามีอะไรกันอีกนี่เอ้ยอะไรกันเหรอในสตรีมเอ้ยในเซิร์ฟมีอะไรกันเหรอแจกเงินคนติดตามคนละพันเลยว้าวเท่าไหร่อะเป็นเท่าไหร่ผมต้องมีเงินเท่าไหร่ครับเนี่ย very good เอาจริงโอ้ไม่ใช่แค่คนละพันนะครับแค่คนละ1บาทเนี่ยผมก็น่าจะไม่มีตังค์ให้แล้วนะเพราะว่าถ้า 10,000 คนละ1บาทก็ 10,000 บาทเรียบร้อยพี่แดงฝากบอกวันเกิดพี่แดงในดิสส่วนตัวด้วยนะโอเคครับผมนั่งเหงาชิวๆเดี๋ยวนะพี่หนีนั่งเหงาตรงไหนเนี่ยพี่ไหนยืนอ๋อนี่ไง โอเคนี่มาเดินเล่นด้วยกันอ๋อเมดูซ่ามาอยู่เป็นเพื่อนนี่ไงไม่เหงาแล้วมีเมดูซ่ามาอยู่เป็นเพื่อนแล้วเราไปนั่งทำอะไรตรงนั้นอะเมดูซ่าเราไปนั่งทำอะไรฮัลโหลพี่อื่นมีเยอะแยะเอ๊ะไปกวนเพื่อนด้วย นั่งชิวๆเพราะไม่ชิวแล้วครับมีคนไปป่วนแล้วโอเคครับผมส่งในช่องแอดมินได้ไหมอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะแปลงเอ้าทำไมต้นข้าวปลูกในนั้นด้วยผมส่งในช่องผู้ดูแลได้ป่ะพอดีผมเปิดอยู่ในช่องนี้อยู่แล้วนะครับเป็น19เอ้ยผมไม่พูดได้ไหมอ่ะเฮ้ยผมบอกเลยว่าปีเกิดผมเลขสวยมากอันนี้เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากทุกคนปีนี้เป็นปี2022ใช่ไหมผมอายุ22แสดงว่าผมเกิดปี2000แต่มันไม่ได้เป๊ะมากถ้าผมเกิด1มกราคมนี่เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากกว่านะครับเพราะว่าคนที่เกิดวันนั้นเป็นวันที่พิเศษมากทั้งเป็นวันปีใหม่แล้วก็เป็นวันที่เป็นแบบ
ต้นปีจริงๆแล้วเป็นวันเกิดด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นทุกอย่างแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์หรือไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันเท่ดีไม่รู้แต่ว่าในทางแบบเขาเรียกอะไรอะธรรมเนียมหรืออะไรเนี้ยที่เขาถืออะไรกันเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันเท่ดีโอเคลอยๆแต่ไม่พอใจระบบอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะลองคุยกันกับแอดมินเพราะว่าอะไรแบบว่าผมไม่รู้เหมือนกันอะเดี๋ยวนะเราขอไม่พูดทางอันนี้นะไม่ทำตามกฎก็โดนโอเคแต่ว่าถ้าคุยในช่องแชทในเกมแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะถือว่าเป็นเรื่องราวในเซิร์ฟแล้วกันนะครับไม่ทุกคนไม่ซีเรียสนะโอเคมันถือว่าเป็นเรื่องราวเหมือนเป็นชุมชนแห่งหนึ่งต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นว้าวความเหงาคือนี่คืออะไรเหงาแล้วเหรอ ไหนอ้าวไม่รู้จะไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วเหรอเอ้าเพื่อนหายเพื่อนทิ้งเอ้าพี่ไหนไปไหนแล้วพี่ไหนไม่อยู่เป็นเพื่อนแล้วเหรอเขาไปไหนกันหมดแล้วทำอะไรไม่ได้อยู่เลยอ้าวเรียบร้อยโดนมือละเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนครับนั่งเป็นเพื่อนกันตรงนี้ได้ครับนี่มานั่งเป็นเพื่อนแล้วไม่ได้โหลดเบอร์นะไม่ได้โหลดเบอร์เดี๋ยวนะครับหมายว่าไงอาที่ขอวันเกิดพี่แดงเพราะเอ้ยอาจจะมีคำถามเหรอในวันเกิดแต่ละแอดมินจะมีการแจกของอ๋อโอเคครับน่าจะอีกนานเพราะวันเกิดผมเพิ่งผ่านไปไอพี่ไนท์มานั่งด้วยกันครับพี่ไนท์ฮัลโหลพี่ไนท์ยินดีไหมเอ้ยอ้าวว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 ้าวคุณเดียวส่งแชทเหรอไม่ได้นั่นเอาเหรอครับเดี๋ยวนั้นตอนนี้คนเดียวสตรีมมีปัญหาหรือเปล่าเอ่ยมันสะดุดใช่ไหมกระตุกใช่ไหมฮะเอ้าเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นที่แอปหรือเปล่าฮะจะเพื่อนทุกคนตอนนี้สตรีมเราปกติใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงบอกได้นะครับผมคิดผมผิดไปแล้ว คุณไนท์สุดๆอ้าวนี่มาขอโทษในวันที่ช้าไปไม่รู้ว่าขึ้นอยู่กับพี่ไนท์นะเพราะว่าไปขโมยของพี่ไนท์แต่ถ้าพี่ไนท์อาจจะแบบใจดีนะเป็นวันปีใหม่อะไรเงี้ยไงอาจจะเป็นแบบให้อภัยอันนี้ไม่รู้นะที่ผมแบบเขาเรียกว่าเป็นส่งอันนี้เฉยๆแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะพูดว่าไงสวัสดีครับเพื่อนมาใหม่นะครับเฮ้ยเหมือนเคยมาเล่นด้วยกันจำสกินนี้หรือว่าคุ้นๆจืดๆเพื่อนไหนว่าไม่มีวันหยอกๆสวัสดีครับสวัสดีคุณโจ้ครับผมโจ้เกมเมอร์ทีวีสวัสดีครับผมคืนของผมว่าเราไปขโมยของสมมติว่าชีวิตจริงใช่ป่ะวันนี้เราไปขโมยของแล้วตำรวจจับแล้วเราเอาของไปคืนแล้วจะให้ตำรวจปล่อยมันก็เป็นความผิดอยู่ดีอ่ะอาจจะโดนปรับโดนจับขังคุกอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นเดี๋ยวผมไม่รู้อ่ะเพราะว่าตอนที่มีเหตุการณ์หรืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าแบบอะไรยังไงกันนะแต่ที่เนี่ยที่ผมรู้ไปขโมยของพี่ไนท์ใช่ป่ะเรียบร้อยผิดกฎเซิร์ฟด้วยแต่ถ้าพี่ไนท์ให้ไปแอดมินอาจจะแบบปลดให้อะไรอย่างงี้นะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผมอาจจะแบบบอกเป็นแนวทางเฉยๆสวัสดีครับตอนนั้นบ้านผมลอยผมลบของอ่ะตอนนั้นผมบ้าอยากลบของเอ้าอะไรอ่ะไปลบของอะไรอ่ะยากุซ่ายังโดนหมายหัวอยู่ใช่ถ้าเข้ามาก็โดนใช่ไหมล่ะวันนั้นผมอุ้ยทำไมโดนอะไรอ่ะผมเห็นโดนไล่ฆ่าทางสตรีมอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะผมเพิ่งไม่รู้เรื่องไงเพิ่งมาเปิดสตรีมมาก็เจอเลยอ่านหน่อยครับเดี๋ยวขอเฟซส่วนตัวโอเคเห็นละแล้วก็อ๋อขอเฟซส่วนตัวขออภัยครับเอ้ยทำไมผมไม่เห็นแชทเพื่อนนะผมต้องไปอ่านดูย้อนหลังโอเคครับผมเดี๋ยวเฟซส่วนตัวเหรอจริงๆผมก็ไม่ได้หวงหรืออะไรนะแต่ว่าก็สามารถแอดได้นะบน Facebook Fan มีทั้ง Fan Page แล้วก็มีทั้ง Facebook ส่วนตัวเนาะก็สามารถผมจะขอบอกไงดีมันเป็นชื่อจริงนะครับถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนสามารถกดเข้าไปที่ Facebook Fan Page นะฮะผมแต่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดเขาเรียกว่ากดไลค์ไหมแฟนเพจน่าจะกดติดตามกดอ๋อใช่ Facebook แฟนเพจมันกดไลค์ได้นะครับก็ฝากกดไลค์บน Facebook แฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ซึ่ง Facebook ส่วนตัวก็จะอยู่ตรงอาจจะมีเป็นโพสต์ที่ผมแชร์ด้วยนะผมจะแชร์โพสต์เข้ามาในเพจเพื่อแบบคือโพสต์บางทีผมใช้ Facebook ส่วนตัวในการแชร์ไงอาจจะเห็น Facebook ส่วนตัวที่แบบผมแชร์โพสต์อยู่อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นโปรไฟล์ก็จะเป็นเสื้อสีเหลืองนะครับผมอะไรเงี้ยไหนละถึงไหนแล้วเนี่ยปิดโดนหมายหัวละเพราะแบนแล้วอ๋อใช่แบนก็เข้าไม่ได้ผมขอโดนแบน5วันพอเอางี้เสนอมาโอเคโอเคเอาเคลียร์กันในช่องสตรีมเลยเนี่ย
เอ้ยเดี๋ยวนะถ่ายรูปกันได้ไหมจังหวะนี้ไม่เดี๋ยวผมรู้แล้วระหว่างนี้เราหาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าถ่ายรูปกันดีกว่าเอาใส่หัวใส่หัวอันนี้เลยหัวฟักทองก็เรียกอะไรอ่ะที่เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหมแต่วันนี้วันคริสต์มาสเนี่ยโอเคนี่นั่งถ่ายรูปกันนั่งถ่ายรูปกันแต่ว่าช่วงนี้ผมยังไม่ได้ทำปกคลิปเลยนะครับถ้ามีเวลาจะทำปกคลิปสวยๆน่ารักเหมือนเมื่อก่อนนะช่วงนี้ก็แต่ว่าก็ลงคลิปไปแล้วนะครับผมสามารถติดตามรับชมคลิปย้อนหลังบนช่องทาง YouTube ได้นะครับผมก็จะเป็นคลิปที่เราเข้ามาร่วมสนุกกันในสตรีมนะครับแต่ก็อาจจะมีผลิตคอนเทนต์ต่างๆแบบว่าให้เพื่อนๆที่แบบที่ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ในสตรีมนะที่ไม่ได้อยู่ในออมเล็ตอย่างเงี้ยจะได้แบบสามารถแบบเข้ามาร่วมสนุกกันในออมเล็ตอะไรเงี้ยนะครับผมบางทีผมพูดไปพูดมาผมก็สับสนตัวเองเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเค สวัสดีครับเซฟแป๊บนี่เก็บเป็นที่ระทึก เก็บภาพเป็นที่ระทึกนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอ๋อสิ้นเดือนธันวาแสดงว่าปีใหม่ได้ครับโอเคแสดงว่าเราต้องทำตัวดีๆนะรอปีใหม่แสดงว่าแอดมินเป็นการให้อันนี้ใช่ป่ะและหากทำอีกจะโดนแบน1เดือนจะเป็น1เดือนอีก20วันโอเคได้ครับและจะไม่มีการลดตัวนายโอเคถือว่าแอดมินใจดีนะครับก็จะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันเนาะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากแอดมินเพราะถือว่าเป็นการเตือนโอเคน่ารักมากเพราะเพื่อนจะได้เข้ามาจอยกันในสตรีมได้แล้วก็ในเซิร์ฟได้นะครับผมจะเป็นแบบคือผมอยากให้เพื่อนๆสามารถมีกิจกรรมร่วมกันกับทุกๆคนแล้วก็บนช่องของเราด้วยคือแบบช่องเราเหมือนอาจจะเป็นแบบถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนเป็นช่องรายการหนึ่งที่แบบว่าให้เพื่อนๆเข้ามาร่วมในรายการได้อะไรเงี้ยผมจะคิดว่าเป็นอย่างนี้มากกว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสซีเรียสเรื่องแบบเกมที่แบบว่าต้องเพอร์เฟกต์หรือว่าต้องอลังการอะไรเงี้ยนะคืออาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ผมอาจจะเน้นที่ว่าสามารถเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมสนุกกันได้นะครับพี่แดงขอหน่อย ได้เหรอได้เดี๋ยวให้เราเข้ามาก่อนมาแต่ผมไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะส่วนใหญ่ผมก็เป็นของที่ได้จากแอดมินคือผมไม่ได้ไปฟาร์มอะไรสักเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่จะยืนบนนั่งบนเดินบนนะครับอีกครั้งวันเจอกันได้ครับโอเคครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวคุณเดียวไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟใช่ไหมเนี่ยโอเคครับคุณเดียวว่าไงฮะพี่แดงอันนี้ข้อความกับโอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะผมส่วนทำผิดกฎดิสเอ้าตอนนี้โดนแล้วเหรอ6วันเหรอเรียบร้อยบินไปแล้วอาจจะเปิดตอนวันที่10เดือนได้เอ้าอะไรกันเนี่ยทุกคนทำไมทุกคนต้องโดนบินกันนะครับเข้าประตูโลกเอาชีวิตรอดโอเคเดี๋ยวเราทัวร์ก่อนแล้วกันนะครับร้านค้าเฮ้ยแอดมินตั้งใจทำมากเลยนะทุกคนผมบอกนำเสนอเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนสตรีมสะดุดเข้าไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้เรื่องโอเคครับผมเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นที่แอปหรือเปล่าครับแอปมันแบบไม่ค่อยเสถียรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเหมือนให้อัปเดตอะไรสักอย่างนะครับของออมเล็ตนะปัจจุบันโดนแบน2คนโอเคโดนแบนพักเกียน yes อ๋อโอเคครับคุณเดี๋ยวยังไม่มีใครโดนเตะโอเคครับเกี่ยวอ๋อใช่น่าเป็นกับแอปครับเพราะว่ามันบางทีผมก็เคยเป็นบั๊กบ่อยมากเมื่อก่อนตอนที่สตรีมผมไม่สามารถเห็นเพื่อนอยู่ในสตรีมได้เลยแต่ยังโชคดีที่เห็นแชทแต่บางทีแชทก็บั๊กอะไรเงี้ยแบบแชทไม่อัปเดตนะครับอันนี้คือยังเป็นปัญหาอยู่แต่ก็เข้าใจผมก็แก้โดยวิธีการกดรีเฟซบ่อยๆนะครับแบบทำให้แบบว่าเอ้ยบางทีผมก็เอ๊ะทำไมแชทนิ่งๆผมก็กดรีเฟซอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางทีอาจจะพลาดที่แบบเพื่อนส่งมาแล้วก็เอ้ยทำไมพี่แดงไม่อ่านอะไรเงี้ยนะครับคือพยายามแบบให้มันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดนะครับการเตะเป็นการห้ามเข้าเล่นอ๋อถาวรอันนั้นถือเป็นการแบนถาวรเตะของโปรเต้คือแบนถาวรถ้าจะไม่ให้งงโอเคครับผมโอเคครับแต่นี่ทำอะไรครับเนี่ยซื้อของเหรออันนี้เป็นร้านค้านะครับโอเพนเปิดFast SaturdayFriday Saturday ใช่ไหมผมอ่านถูกปะเนี่ย F กับ S A ใช่ไหมผมอ่านไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคพี่ไหนอ่ะคุณหมีอ้าวทำไมคุณหมีไม่เห็นชื่ออันนี้เพื่อนชื่ออะไรมาร์คแม็กเหรออ่านว่าแม็กใช่ไหมครับใช่ป่ะ T Y ใช่ป่ะเอ๊ะอ่านว่าไงอ่ะอ่านไม่ถูกอันนี้ซื้อของมีแลกของนะพีเตอร์เหล็กแล้วก็แลกเนเธอร์ไลท์แลกเป็นกล่องออกมาย่อเป็นภาษาอังกฤษวันที่ปิดร้านอ๋อวันที่ปิดหรือวันที่เปิดอ๋อวันที่เปิดโอเควันที่เปิดอ่านผิดมันย่อนะครับเป็นไฟล์ไฟ
Friday Saturday ที่มาอีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะอ่านไม่ PP วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้าน PP มันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านปิดเหรอปิดหรือเปิดปิดนะแล้วมันอยู่ต่างๆโอเคครับโอ้โหเป็นระบบเลยเนี่ยว้าวแล้วทำไงต่อครับเนี่ย แล้วผมจะทำเอ๊ะอ๋อคุณเดี๋ยวส่งข้อความมาครับหึการสิบวไซเป็นศิลปะแน่งล่องลอยอ๋อจริงเหรอครับเฮ้ยจริงๆผมก็อันนี้นะเฮ้ยแต่ผมมีคลิปหนึ่งที่ผมพี่ชายถ่ายให้ เป็นคลิปที่ผมแต่งตัวทำงานนะเอ้ยแต่งตัวก่อนขับรถกลับบ้านผมยังไม่ได้โพสต์ลงผมยังไม่ได้โพสต์ลงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูดูมีใครอยากเห็นปะมองเห็นไหม ทุกคนเดี๋ยวทุกคนมองเห็นปะเดี๋ยวในสตรีมมองเห็นไหมอันนี้คือผมให้พี่ผมถ่ายเป็นวิดีโอนะอันนี้ผมสต็อปไปเฉยอันนี้มีตอนที่ยังไม่เสร็จหมออ่ะให้ดูอันนี้พูดถึงคุณเดี๋ยวพูดถึงหลงเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเอาคุณหมีหายเอาหายหลงในล็อบบี้แหละฮะเดี๋ยวที่นอกเรื่องอันนี้ให้ดูนี่คือแต่งตัวก่อนขับรถนะครับอันนี้อากาศหนาวมากอันนี้เป็นชุดเดียวกันที่ผมเอาคนเดียวเออสปอยคลิปไปนี่เห็นถ่ายโอเคทุกคนน่าจะมองเห็นใช่ไหมอันนี้สปอยใช่สลาบุตรใช่ครับผมใช่ฮะโอเคแต่แชทเพื่อนมันไม่ขึ้นใช่ไหมเพื่อนถ้าเพื่อนทักมาอาจจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องแอดแล้วก็รับแอดก่อนมั้งถึงจะแบบต้องเนี่ยไม่ใช่ครับหึ ไม่ใช่ครับโอเคคนเดียวสปอยคลิปใหม่โอเคอ๋อนี่ขึ้นมาแล้วโอเคครับเพื่อนต้องแอดก่อนนะเพราะว่าถ้าเพื่อนทักมาอาจจะข้อความไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่ผมไปตั้งค่าหรือว่าเป็นระบบของเฟซไม่รู้เหมือนกันนะแปลว่าคือถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วข้อความมันจะไม่ขึ้นมันจะต้องไปอนุญาตอีกที่นึงอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องทำยังไงอีกนะคือแบบเผลอๆกดไปมั่วๆนะกดไปตรงแชทของคอมนะครับมันจะมีตรงข้อความแล้วก็ทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างแหละมันก็จะเห็นข้อความที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีเพิ่งรู้ไม่นานนี่เองซึ่งแบบเห็นข้อความเอ้าเฮ้ยคนนี้ทักมาตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรงี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเพื่อนทำไมมากันดึกจังเลยอ่ะเพื่อนมากันดึกแล้วเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมทำกับเพื่อนๆในเพจดีไหมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนสามารถกดติดตามบน Facebook Fanpage หรือว่ากดไลค์ด้วยนะครับน้องอยู่ไหมเดี๋ยวนะใครหรออืมตอนนี้เพื่อนอยู่นี่นะครับเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นสปายนะวันนี้เห็นแต่คุณหมีลงอยู่ไหนครับเนี่ยช้อนหมีหายหมดเลยเอ้าอ้าวอันตอนนี้อ๋อกลับไปที่โลกเอาชีวิตรอดเหรอโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่โลกเอาชีวิตรอดกันตรงไหนเอ่ยไปตรงนี้ไปตรงนี้นี่เดี๋ยวนะขออ่านก่อนเข้าประตูโลกเอาชีวิตรอดโอเคครับไปกันผมโปรไฟล์เดียวกันกับออมเล็ตโอเคครับผมเดี๋ยวผมรับแอดแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวไว้คือกันหรือว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรบนออมเล็ตอ้าวตุยเรียบร้อยไม่ใช่ดิไม่ใช่ออมเล็ตเป็นเอ้าผมยังไม่วาร์ปไปหรอบน Facebook Fanpage อาจจะเป็นแบบให้เพื่อนส่งคลิปร่วมสนุกแล้วก็มาเปิดดูในสตรีมอะไรนี้มั้ยที่ผมคิดไว้นะคือว่าเป็นกิจกรรมนะครับผมอ๋อนี่เป็นกฎโอเคครับเดี๋ยวแม่เข้าไปทำให้ใหม่ฮะอะไรนะอ๋อดีครับโอเคเดี๋ยวนะทำไมว่าเดี๋ยวแม่เข้าไปทำให้ใหม่เหรอทำให้อ้าวที่นี่ที่ไหนวอสอ๋อจะมีพิกัดเราตุยอ๋อโอเคตามพิกัดไม่ฉะนั้นของจะหายโอเคเมดูซ่ารู้ด้วยแฮสุดยอดผมส่งคลิปซันต้าให้แล้วโอเคครับแน่ไหนเดี๋ยวผมเปิดดูในตอนนี้เป็นการคุยเดี๋ยวผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกนะครับเดี๋ยวนะใช่เหรอเพื่อนใช่เหรอเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนส่งคลิปไหนอ่ะอ๋อเป็นคลิป TikTok เหรอได้ไงผมนอกเรื่องแล้วผมว่าเดี๋ยวเอาไว้ดูเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมอาจจะมีกิจกรรมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้เพื่อนส่งคลิปมาดูในสตรีมมั้ยแล้วก็ดูไปพร้อมกันอาจจะมีคลิปที่ส่วนใหญ่ผมอาจจะยังไม่ได้ดูแหละไม่รู้เขาเรียกว่ามันก็อุ๊ยเฮ้ยทำไมมันมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาอีกแล้วอ่ะดึงเอ๊ะ
จริงด้วยAlert Chatใช้งานได้ทุกคนผมรู้แล้วผมได้ยินเสียงเหมือนคนกดติดตามนะเดี๋ยวเอาใหม่นี่ไงผมว่าจริงด้วยคือผมเปิดตัว Alert Chat ที่เพื่อนกดติดตาม Facebook Fanpage นะครับคือถ้าเพื่อนอย่าเพิ่งกดติดตามเดี๋ยวผมขอเอา Alert Chat ก่อนผมมาแล้วผมได้ยินเสียงเหมือนเพื่อนกดติดตามบน Facebook Fanpage นะคือมันมีแจ้งเตือนบนสตรีมซึ่งเอ้ยเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวผมเปิดมาก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนผมทำไปพร้อมกันกับทุกคนเลยนะอาจจะช้าหน่อยต้องขออภัยนะครับเอ้ยกดผิดโอเคเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมรู้แล้วมันมีแจ้งเตือนที่เพื่อนติดตามบนเขาเรียกอะไรอ่ะบนแฟนเพจนะครับแล้วเดี๋ยวผมต้องคือเดี๋ยวจะเอา alert chat ตัวนี้เนี่ยขึ้นมาบนไลฟ์สตรีมบนออมเล็ตด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนกดติดตามบนแฟนเพจก็คือจะขึ้นตรงในคลิปด้วยนะครับผมว่าแล้วมาว่าใช่แน่ผมได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวนะเพื่อนอย่าเพิ่งกดติดตามนะหรือว่ามีใครอยากลองเทสไหม ไม่รู้ว่าเดี๋ยวขึ้นยังเนี่ยยังไม่ขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวรอเวลาสักครู่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะชัดอาจจะใช่นะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวทำไงดีอ่ะผมต้องให้เพื่อนฝากเพื่อนกดติดตามอ่ะแล้วตอนนี้คอมผมค้างไปแล้วหน้าจอทุกอย่างมืดแล้วโปรแกรมผมจะเด้งไหมเนี่ยทุกคนเหลือแค่เฉพาะโปรแกรม OBS เนี่ยตอนนี้แล้วก็เกม Google ผมหน้ามืดไปหมดแล้วไม่มีปุ่มให้กดออกเอ้าทุกคนในผมขออนุญาตปิดเพลงก่อนได้ไหมมันเป็นมืดเพราะอะไรอ่ะเนี่ยผมต้องปิดก่อนต้องปิดเอ้าไม่ใช่อีกเหรอทุกคนผมขอปิดเพลงแป๊บนึงนะเพราะผมใช้ Google Chrome ในการเปิดนะครับแล้วถ้าผมปิด Google Chrome ก็คือมันจะปิดหมดเลยโอเคปิดแล้วโอเคมาแล้วปึ๊บเอาใหม่ทุกคนเปิดเพลงใหม่ ถึงไหนก็แล้วเดี๋ยวขอไปนะผมเอ้ยไม่ทันแชทเพื่อนเลยใช่มั้ยเนี่ยสักครู่นะครับนะฮะพอดียุ่งกับหลังบ้านอยู่แป๊บนึงโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยเปิดเพลงก่อนโอเคเพลง Happy New Year แล้วก็แดชบอร์ดของบ้านแป๊บนึงนะครับปึ๊บโอเคเพื่อนยังอยู่เดี๋ยวผมไม่ได้เปิดให้ดูหลังบ้านด้วยเนี่ยอุ้ยโอเคเพื่อนส่งแชทมาแล้วผมโดนแบนได้ไงอ้าวเดี๋ยวเพื่อนโดนแบนเหรอวันนี้ผมเห็นข้อความล่าสุดคือตรงนี้นะครับของเพื่อนแล้วก็ของโปเต้พี่แดงผมให้ทายว่าผมอยู่กับ ID นี้มากี่ปีไม่รู้ ID Minecraft เหรอเลย ID ไหนเอ่ยแมนนิวอ๋อโอเคพี่แดงผมโดนแบนเฉยเอ้าโดนแบนจากอะไรเหรอจากไหนเอ่ยโดนแบนไหนครับทำไมโดนไม่รู้อ้าวหัวร้อนอ้าวขอเหตุผลขอเอ้าเดี๋ยวโดนแบนจากไหนอ่ะภาวะโดนแบนเรื่องอะไรจากเซิร์ฟเหรอจริงเหรอไม่น่ามั้งดูบ่ได้ทำตูบ่ได้ทำหน้าอันนี้เดี๋ยวนะโอเคอะไรเหรอคนเดียวอะไรเอ่ยไม่รู้เหรอถึงหมายถึงว่าที่เพื่อนโดนแบนแหละครับการตุกหนวดเสือได้ไม่มีเหตุผลรอวันอะไรโดนแบนเรื่องอะไรในเซิร์ฟอ่ะไม่รู้ตรวจแล้วอ๋อตัวเรื่องนี้จำผมได้ไหมจำได้ครับสวัสดีครับโอเคเอาโปรไฟล์เพื่อนอีกโปรไฟล์เดิมนะสวัสดีครับต้องถามเจ้าตัวกวนอะไรเหรอผมเพิ่งมานะเมื่อกี้ไปดูระบบสตรีมมาครับเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่พี่แดงเล่นสตรีมใช่ครับผมเราคือครอบครัวเดียวกันนี่ตอนนี้เป็นครอบครัวใช่ผมจริงๆผมพูดแบบเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนๆด้วยกันเป็นใช่ๆครับเงียบๆเพราะไปดูคลิปใหม่ครับอยู่โอเคเพราะครอบครัวสำคัญที่สุดอันนี้มันของใครของพี่ดอมเหรอผมก็ไม่ได้เจอกันนาน 2-3 เดือนใช่ครับผมเอาเป็นไงบ้าง สบายดีกันมั้ยครับทุกคนก็มีเพื่อนๆที่แบบเคยเมื่อก่อนเคยแบบร่วมสนุกกันตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่ผมสตรีมแบบช่องแบบยังเล็กๆอยู่อาจจะแบบ
ยังไม่ได้แบบพัฒนามาจนถึงขั้นนี้อาจจะสตรีมมือถือต่อเมาส์เมื่อก่อนผมจะเริ่มก่อนตอนแรกสตรีมมือถือใช่ป่ะเริ่มพัฒนามาหน่อยมือถือแล้วก็มีเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีต่อ OTG ใช่ป่ะต่อ OTG ใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดเล่นแล้วก็แบบมีขาตั้งมือถืออะไรเงี้ยมันเริ่มพัฒนาเรื่อยๆทุกคนแบบว่าอาจจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการแบบสตรีมนะครับผมเราไม่ต้องแบบรอทุกอย่างมันพร้อมเลยนะเราสามารถเริ่มจากจุดเล็กๆได้คือแบบตอนนั้นคอมก็คืออะไรเงี้ยยังไม่ได้โอเคนะครับก็คือสตรีมบนมือถือมาเรื่อยๆไม่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าเพื่อนให้การตอบรับที่ดีแบบเพื่อนก็แบบให้การสนับสนุนมีการแบบกดติดตามแบบช่องเราก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วพอเพื่อนแบบให้ความสำคัญกับเราเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเพื่อนๆกับช่องเราเพื่อให้แบบคุณภาพที่เราแบบให้เพื่อนๆ เข้ามาร่วมสนุกกันเนี่ยให้แบบพยายามให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็ตามก็เรียกตามคุณภาพนะแต่ว่าก็พยายามจะอัปเกรดได้ดีกว่านี้อยู่นะครับผมของที่จะแจกคนเริ่มมันก็ร้อยเหรอเดี๋ยวอันนี้พูดถึงดราม่าเรื่องเซิร์ฟกันเหรออันนี้อะไรกันเกาเดียตอนนี้ในเซิร์ฟอยู่ในสตรีมแล้วเหรอตอนนี้เฮ้ยอย่าไปว่าแอดมินเซิร์ฟเขาเยอะเดี๋ยวน้อยผมสัตว์ตั้งใจทำเซิร์ฟให้แล้วเล่นเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสนี่เห็นไหมเนี่ยผมนี่ไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยในชีวิตนี้ขอแค่เรามีอาหารกินไม่ใช่ละเป็นเรื่องอะไรเอ๊ะไม่น่าโดนนะครับผมว่าไม่น่าโดนนะเพราะเพื่อนยังไม่ได้ทำอะไรไม่น่าจะโดนแบนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าเฉยๆมั้งครับหรือว่ายังไงแบบว่าที่บอกว่าโดนแบนคือโดนแบนในเซิร์ฟเหรอผมว่าไม่น่าโดนนะอาจจะไม่ใช่มั้งอาจจะแค่เข้าไม่ได้หรือเปล่าครับอาจจะเป็นที่มือถือเวอร์ชั่นหรือว่าบั๊กของออมเล็ตเอ้ยบั๊กของ Xbox มั้งครับ PVP เหรออันไหนเอ่ยที่ผมช่วยพี่ทำบ่อน้ำเฮ้ยเดี๋ยวนะหุ้ยนานมากเลยเหรอดีครับดีเพื่อนในเกมด้วยนะสวัสดีครับ PVP Minecraft เฮ้ยมันชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับมันขึ้นคุณถูกแบน6วันเหรอจริงเหรออันนี้ผมไม่ทราบนะอุ้ยผมเจ็บคอเลยทุกคนพูดเยอะมากเมื่อคุณไม่อ่านโดนเพราะอะไรนั่นมันย่นระยะเวลาแบบของคนอื่นเหรอไงภวัตเหรอมันชื่อภวัตเลยทีเดียวอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่าโอเคและแอดมินก็ไม่รู้อะไรเหรอเอแต่เพื่อนโดนแบนในเซิร์ฟเหรอฮะเพื่อนไม่น่าไปทำอะไรโดนแบนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าละคืออะไรแบนผิดเหรอ พิมพ์ไว้เป็นมารยาทเฮ้ยดีครับเอ้าเฮ้ย ดีครับผมเกือบไม่ได้เปิดแชทในเกมนะนี่ครับสปายผมพิมพ์ถูกไหมเนี่ยดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้เห็นข้อความเลยเมื่อกี้ไม่เห็นตอนสวัสดีนะเฮ้ยสวัสดีครับโอเคให้ลองเล่น Skyborn ไหมเหรอแมนยูเล่น G ไหมเอ้าโอเคอ๋อตอนนี้คุณหมีไม่เหงาแล้วคุณหมีมีเพื่อนแล้วครับอุ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมปรับไอตัวฟีเจอร์ไอตัวนั้นเอ้ยเขาเรียกฟีเจอร์ไหมไม่ใช่ alert chat นะครับคือเวลาเพื่อนกดติดตามอ่ะจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาหน้าสตรีมนะหรือว่าคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์แฟนเพจ Facebook นะครับก็สามารถหรือว่าฝากก็ได้นะฝากกดติดตามบน Facebook แฟนเพจด้วยเพราะว่าคือจะมีเรื่องของเขาจะมีแอนิเมชันเอ้ยไม่ใช่คือมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นหน้าสตรีมนะครับผมคืออีกใจนึงก็อยากรู้ด้วยว่ามันขึ้นไหมเพราะว่าคือผมได้ยินเสียงแล้วผมก็ไปเอาตัวแจ้งเตือนนั้นขึ้นในสตรีมตัวออมเล็ตด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมตอนนี้หรือว่าฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับมันจะขึ้นไหมเนี่ย โอเคเดี๋ยวถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวถ้าเพื่อนกดติดตามแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะไปดูอีกทีนะครับต้นยุทธคนผูกไว้ห่างเก็บตัวสปาโอเคครับลืมทักทายต้นหูกระจงคนผูกไว้ห่างเก็บตัวสปาโอเคนี่เป็นการทักทายของโปเต้แล้วก็ของภาวัตนะครับนี่เราผจญภัยไปไหนเนี่ยฮาตีฟันคริสเปอร์นะคริสเปอร์เอ้ยเรียบร้อยกล้องเราสู่ขีดทุกคน กล้องเราค้างมาเลยทุกคนเดี๋ยวผมชาร์จแบตกล้องแป๊บผมต้องเปลี่ยนที่ชาร์จเพราะว่ามันเก่าแล้วโหสติอุ้ยอย่าเพิ่งน้องเขียวน้องเขียวใจเย็นน้องเขียวโหช่องสตรีมช่องอื่นเนี่ยเขาแบบคุณภาพอย่างดีนะบอกเลยช่องเราก็ดีเหมือนกันDIY เฮ้ยเฮ้ยมุกนี้ผมเพิ่งคิดออกเมื่อกี้เลยเฮ้ย
คิดออกได้ไงเนี่ยเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่เพิ่งคิดได้เฉยเฮ้ยของเราก็ดีเหมือนกัน DIY คือจริงๆค่อนช่องคนอื่นคุณภาพแบบเอ้ยกล้องเช่นแบบทุกคนก็เห็นหลังบ้านของพี่อาร์มป่ะที่แกสตรีมแล้วกล้องแบบดีๆหน่อยอ่ะกล้องเป็นกล้องแบบดิจิตอลอะไรพวกเนี้ยเก๋เย่อะไรกันเหรอเย่อะเย่ด้วยกันครับไม่รู้เย่อะไรกันเป็นอุทานหมู่นะอะไรเนี่ยสวัสดีครับคิด PVP น่าสนอ๋อหมายถึงอันนั้นเหรอเดี๋ยวจะลองเอาไปเปิดดูอ๋อเป็น Skyward เฮ้ย FC ประวัติ FC ประวัติเดี๋ยวส่งมาให้ผมขอบคุณครับอ้าวกล้องผมไม่ได้เปิดขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนบัฟด้วยนะฮะโอเคไอ้เดี๋ยวนะมีเพื่อนเข้ามาในเซิร์ฟด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเป็นโปรไฟล์เฮ้ยเพื่อนโปรไฟล์เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเห็นมั้ยอ่ะเดี๋ยวผมย้ายออกได้มั้ยเอาแชทไว้ตรงไหนดีอ่ะกล้องระหว่างกล้องผมรอชาร์จแบตอยู่นะครับต้องรอชาร์จแบตให้ได้สักครู่หนึ่งผมย้ายแชทมาฝั่งนี้อ่ะนี่เพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟมีใครบ้างเฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวนะมีเพื่อนหลายคนที่ใส่โปรไฟล์แล้วผมก็เป็นโปรไฟล์ตัวผมนะแต่ว่าเป็นรูปอันนี้นะเป็นรูปตัวเขาเรียกอะไรดีอ่ะแฟนอาร์ตป่ะผมไม่รู้เหมือนกันขอบคุณครับ FC เพราะว่าจะส่งบ้าไว้ขอบคุณครับผมรออะไรอยู่คิด PVP อ๋อนี่คือเพื่อนเปิดเซิร์ฟใช่ไหมครับเบอร์ลี่คริสต์มาสเบอร์ลี่คริสต์มาสเช่นกันครับว้าวเพื่อนส่งบัฟให้ขึ้นความรุนแรงขึ้นไป 66,000 เลยครับสวัสดีครับหมีเป็นรูปหมีหึเป็นรูปคุณหมีใช่ไหมอ่ะหมายถึงว่าหมีเป็นรูปคุณหมีนี่ไงใช่ครับผม ไม่ใช่หมีที่เป็นหมีนะ ใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันในนี้แล้วเราคุยกันได้หลายช่องทางมาตอนนี้ผมเริ่มแยกประสาทได้แล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเก่งขึ้นแล้วเริ่มแยกภาษาได้แล้วแต่ว่าผมจะคุยกันกับแอดมินเซิร์ฟจะเข้าใจกันด้วยเนี่ยถ้าเปิดสตรีมแล้วผมเปิดไมค์ Discord เนี่ยเดี๋ยวไว้โอเคไว้ทุกอย่างลงตัวเดี๋ยวเราจะมาเปิด Discord คุยกันไหมเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับไม่เต็มเซิร์ฟเต็มครับไม่เต็มคือตอนนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะนี่ไม่เต็มนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับผมแต่ถ้าเข้าไม่ได้อาจจะเป็นที่เวอร์ชันมือถือหรือว่าอาจจะเป็นที่เราไม่มีบัญชี Xbox นะครับถ้ามี2 อย่างนี้ก็ถ้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็แจ้งแอดมินอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ผมหิววันนี้ข้าหิวมากเลยอ่ะผมขอโกงได้ไหมอ่ะเพราะตอนนี้ผมอยากกลับบ้าน ผมขอโกงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ถือว่าโกงนะเพราะว่าเป็นการ TP อ่ะจริงๆมันมีทับโฮมทับอะไรเป็นเซิร์ฟใช่ป่ะเออมันเป็นเซิร์ฟเราสามารถใช้ได้ใช่ป่ะอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะครับ เอ้ยเดี๋ยวนะเจ็ดสิบเอ็ดไปแล้วก็ลบ2800ไหมผมเอ้ยผมจำไม่ได้อ่ะพิกัดเท่าไหร่นะเฮ้ยโอ้เรากลับมาถึงบ้านแล้วหลงบ่อนั่นใช่ครับหลงเลยต้องใช้วิธีการทีพีกลับบ้านโอ้ไก่ออกไข่เพียบเลยผมหิวน้ำด้วยไงผมเดินไม่ได้นะผมก็เลยต้องทีพีอ้าวไม่มีน้ำเดี๋ยวโอเคครับสวัสดีครับเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าไงนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวผมเลือกข้าหิวน้ำตอนนี้ข้าหิวน้ำมากเดี๋ยวนะกล้องผมก็ไม่ได้เปิดใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่หายโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดงสลาวุธนะครับผมว้าวว้าวขอบคุณสำหรับการสนับสนุนขอบคุณสำหรับบัฟด้วยนะครับเฮ้ยตอนนี้ช่องขึ้นมา 70,000 เลยอ่ะทุกคนขอบคุณเอ้ยแอดมินส่งให้แล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่คุณหมีเอาให้เหรออ้าวคุณหมีมาแต่เมื่อไหร่ให้แล้วคุณหมีให้แต่เมื่อไหร่ผมนึกว่าแต่แอดมินให้คุณหมีให้นะขอบคุณครับเย้เรามีแรงกระปี้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวได้แชทผมอัปเดตไหมครับทุกคนแชทผมอัปเดตไหมถ้าแชทไม่อัปเดตทำไงดีอ๋อโอเคเห็นแล้วครับแชทอัปเดตแล้วเมื่อวานนอน3:00เพราะเตรียมจัดและเปิดล็อบบี้ใหม่วู้แอดมินดูดิแอดมินแบบนอนดึกลงทุนแบบเตรียมงานให้เราเลยนะทุกคนโอ้ยเพื่อเป็นการขอบคุณแอดมินนะครับสามารถสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ได้สามารถสนับสนุนเป็นซัพพอร์ตเซิร์ฟได้นะครับผมซึ่งสามารถกดที่ลิงก์ Discord ได้นะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับงงโอ้ my god เอาประวัติงงอะไรเหรอไม่ใช่เหรอผมพูดผิดเหรอหรือยังไงอิดิดเดี๋ยวนะเพื่อนอ๋องงที่เพื่อนพิมพ์มาเหรอเพื่อนพิมพ์มาอะไรครับเก็บผักเออใช่ๆๆๆผ
ผมต้องไปทำหน้าที่ของหนุ่มเกษตรกรก่อนนะไม่ใช่ละโอเคไปเก็บผักต่อก่อนเพื่อต้องหาอะไรให้ผมทำนะถ้าไม่มีอะไรทำให้ผมยืนบ่นอย่างเดียวนะครับทุกคนต้องหาอะไรให้ผมทำหน่อยแล้วไปเดี๋ยวผมไปเอ๊ะอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรร่วงๆอะไรเอ่ยสรุปแม่นิวจะไปเล่น G หรือเปล่า PUBG แหละหมายถึง PUBG ใช่ไหมฮะเอ๊ะทุกคนผมมีแนวคิดอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าสมมติว่าถ้าอัพแล้วถ้าแบบยังไงดีอ่ะทุกคนรู้จักอันนั้นใช่ไหมเป็น GTA เป็น 5M อ่ะถ้าเราไปไลฟ์สตรีมงั้นแล้วเพื่อนจะเล่นกันกับอู้ 80,000 เฮ้ยถ้าเราไลฟ์สตรีมงั้นมันจะเป็นแบบ GTA 5M แล้วคือผมอยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าแบบคือแบบมันไม่เพียบพร้อมหลายมันไม่เพียบพร้อมหลายอย่างเช่นคอมหรือว่าอะไรหลายอย่างเลยแหละแต่ว่าไม่รู้เล่นได้ป่ะหรือมันต้องเสียตังค์มั้ยอ่ะสมมติว่าจะเล่นมันต้องเสียตังค์มั้ยอ่ะคือผมคิดว่ามันน่าสนุกดีนะแต่ภาพพาเพื่อนแล้วก็ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเออไม่รู้นะผมแค่แบบลองเป็นความคิดดูนะแบบว่าถ้าได้ก็น่าจะดีเพื่อนพิมพ์อะไรกันเนอะ G U M อร่อยแกมมี่ครับแกมมี่ครับใช่ไหมเอ้ยถ้าครบ 10K แล้วอยากจะบอกอะไรกับผู้ติดตามทุกท่านไหมแล้วพร้อมสำหรับที่จะถึงขั้น 20K อยากจะบอกอะไรกับผู้ติดตามทุกท่านไหมแล้วพร้อมสำหรับที่จะถึงขั้น 20K เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวAmazing ผมเพิ่งรู้ว่ามันขึ้น2อันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองขอบคุณภาวัตครับเอ้ยขอบคุณโปเต้ครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมอึ้งกับตัวแจ้งเตือนใช่ไหมทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมจากผู้ที่ถึงความสำเร็จ 10K โอเคครับผมขอบคุณโปเต้ครับเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้ทุกขอบคุณครับเบอร์ลิคริสต์มาสครับผมเอาบายบายโอเคครับไปเจอกันครับเดี๋ยวเพื่อนพิมพ์ภาษาอะไรกันคุยกันยังไม่รู้เลยเมื่อกี้ผมอึ้งกับตัวแจ้งเตือนที่มันขึ้นแบบขึ้นเหมือนขึ้นแบบคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นความทรงจำเมื่อก่อนที่ผมสตรีมบน Facebook Fanpage มันจะขึ้นแบบนี้นะคือมันเป็นระบบ alert chat ของ Streamlab ของ Facebook นะเมื่อก่อนที่ผมสตรีมแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้มันจะขึ้นด้วยเวลาเพื่อนโดเนทเดี๋ยวนะมันขึ้นได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะผมลองอีกรอบได้มั้ยเดี๋ยวผมขอดูตังค์ในวอลเล็ตก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมอยากรู้มากเลยอ่ะผมต้องเรียกว่าสามารถสนับสนุนได้ครับลิงก์หน้าโปรไฟล์แต่เดี๋ยวผมอยากรู้ด้วยตัวเองมากเลยอ่ะเอาจริงเมื่อก่อนที่ผมเทสสตรีมก็คือผมเทสบนใช้วอลเล็ตตัวเองนี่แหละก็คือขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะฮะอ๋อเดี๋ยวนะผมมีอะไรอยากลองหลายอย่างอย่างเช่นมีลองบนออมเล็ตก็คืออะไรนะคือเพื่อนแบบสามารถกดติดตาม Facebook Fanpage ใช่ไหมไม่ว่าจะขึ้นบนแจ้งเตือนบนสตรีมของ Omelette ด้วยนะคือถ้าใครยังไม่กดติดตาม Facebook Fanpage นะครับสามารถกดติดตามได้ผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับคือผมอยากรู้ด้วยแหละไม่ใช่อะไรหรอกอยากรู้ว่ามันขึ้นจริงไหมแล้วมันมีเสียงด้วยนะเวลาแอนิเมชันเวลาเพื่อนกดติดตาม Facebook Fanpage อ่ะมันอลังการมากเขาเรียกแอนิเมชันไหมนั่นแหละมันจะมีเสียงตึมๆๆแล้วก็มีขึ้นแบบติดตามอย่างเงี้ยอะไรนะเลข4เหรอความฝันตอนนี้คือได้เลข4 4 14อ๋อของโปเต้โอเคครับเลขนำโชคโอเคครับผมเดี๋ยวผมกำลังอึ้งกับตัวนี้อยู่นะกับตัวที่โปเต้โดเนทมาแล้วมันขึ้น2อันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะไลฟ์สตรีมทั้งวันเลยเอ้ยทั้งคืนได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ไปทำงานได้ไหม เอาละผมอยากรีบทำงานตอนนี้เสร็จเหมือนกันนะจะได้มีเวลามาโฟกัสตรงนี้อยากทำตัวนี้ให้เต็มที่นะครับเป็นความฝันเลยเหมือนกันนะครับแบบว่าอยากทำงานแบบนี้มันเป็นงานอิสระแล้วก็เป็นงานที่แบบเราทำแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันนะครับแต่ถ้าเป็นไปทำงานก็คือมันไม่ได้สนุกนะแต่เราทำเพื่อแบบว่าเพื่อเป็นงานเพื่อไปคือมันต้องไปแต่แบบถ้าเป็นแบบถ้าทำเป็นคือถ้าผมชอบทำแนวคลิปแบบสนุกสนุกครับว้าวสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับนี่ไงผมได้ขอบคุณครับ1 SUS what who is this เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่แค่การเทสโดเนทแล้วนะทุกคนแล้วตอนนี้คือผมไม่ได้เปิดกล้องแต่ผมกำลังสตันอยู่ว่าท่านผู้นั้นคือใครคุณหน้าที่เดี๋ยวนะท่านผู้นั้นคือใคร
คุณเดียวเหรอคุณเดียวบอกผมทีเดี๋ยวขอบคุณครับเดี๋ยวอู้90,000อึ้งผมจะอึ้งกับอะไรก่อนครับทุกคนเดี๋ยวกล้องมันเปิดไม่ติดครับทุกคนกล้องเปิดไม่ติดโดนเน็ตได้แบบฟันหน้าบลูเอ้าเดี๋ยวใครอ่ะวัดผมเองจริงเหรอเฮ้ยเพื่อนเคมจริงเหรอจากช่อง GGG ใช่ไหมครับจริงใช่ไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะเมื่อกี้โอ้นั่นไงผมว่าผมเดี๋ยวผมจะอู้งานแอบมาตัดคลิปผมรู้แล้วพรุ่งนี้ผมจะแอบอู้งานมาตัดคลิป สนุกอ่ะทุกคนบอกเลยแบบมีความสุขมากว้าวผมรวย โอ้คอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่เพื่ออู้แสนผมจะโฟกัสอะไรก่อนขอบคุณครับงั้นเหรอ เดี๋ยวจริงป่ะเนี่ยคนเดียวผมรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยว 1,500 มันขึ้นตอนไหนวอเต้เรามาอยู่ไหนมาเนี่ยคอนเทนต์เราขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการโดเนททั้งโดเนทผ่านทริปมีแล้วก็โดเนทผ่านบัฟโทเค็นฝากเพียบด้วย เดี๋ยวเพื่อนถ้าแบบมีงานหรืออะไรก็เดี๋ยวสามารถส่งส่วนตัวได้นะครับถ้าส่งในแชทสตรีมมันก็จะหายนะครับคือแบบถ้ามีงานหรือว่าอะไรเงี้ยส่งในส่วนตัวได้หรือว่าติดต่อช่องทางถ้าเป็นจริงๆถ้าติดต่องานอ่ะผมแนะนำว่าติดต่อผ่านช่องทาง LINE ก็ได้นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ช่างเถอะโอเทเราไม่ทันโอเท 100,000 ช่างแม่มันจะเย็นเดี๋ยวคนเดียว1ใช่ 100,000 ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามดูที่เดี๋ยวนะไม่ใช่เราขึ้นติดท็อปด้วยเหรอทุกคนกิจกรรมเรายังอยู่ไหมกิจกรรมของโทเดมอะไรอ่ะที่เป็นจัดอันดับอะครับทุกคนยังอยู่ไหมอ่ะตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่เฮ้ยเราน่าจะขึ้นอันดับไหมเราติดอันดับกับเขาไหมเนี่ย ทุกคนเราติดอันดับกับเขาไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนโอ้เดี๋ยวผมหล่นแล้วทุกคนขอบคุณครับตอนนี้ผมตื่นตระหนกแล้ว ว้าว thank youขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแล้วก็เมื่อกี้อ๋อผมได้ความรู้แล้วก็จากตัวแจ้งเตือนนะครับคือมันขึ้น2อันจริงทุกคนผมจะเอาตัวแจ้งเตือนของอะไรดีเดี๋ยวผมจะลองปิดแจ้งเตือนของลุงไม่ติดหรออ๋อไม่ติดจริงด้วยไม่ถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อันดับต้นๆคือเขาจะนับแค่ท็อป100เนาะแล้วต้องติด1ใน100นะครับถึงจะติดอันดับนะครับน่าเศร้าแต่ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสแล้วเอาเฟซเหรอครับเอาตัวเฟซใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องปิดอันใดอันหนึ่งเพราะมันขึ้น2อันเลยว้าวผมเพิ่งรู้เป็นอะไรที่แปลกใจมากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมยังไม่ทราบว่า SUS ใครเหรอคุณเดี่ยวหรือว่าเพื่อนเมื่อกี้เดี๋ยวเอาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนมีเพื่อนเคมมาด้วยใช่ไหมหรือว่าของใครแต่ว่าเมื่อกี้คุณเดี่ยวว่าหน้าที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยังสับสนอยู่ไม่ติดเขาปาไป 30,000 my godเรามีจะมีโอกาสกับเขาไหมเราจะมีโอกาสกับเขาไหมนะโอ้ my god เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวนะผมโฟกัสไม่ถูกเลยโอเคโอเคตอนนี้ผมใช้ตัวนี้ละไม่ใช่ผมหรอบอลลูเอ้าหรอหรือว่าเป็นของเพื่อนจริงอ่ะขอบคุณครับแต่ตอนนี้ในเกมผมจะมาเก็บผักนะขอเก็บก่อนขอทำหน้าที่ก่อน อึ้งเลยสตันอยู่เมื่อกี้กำลังสตันเลยเดี๋ยวกล้องผมเปิดได้ยังกล้องผมเปิดได้ยังอ่ะสิบไม่สิห้าหมื่นเลยอันดับหนึ่งเลยครับเกินปุ้ยแล้วถ้าจำไม่ผิดอันดับหนึ่งนะ50,000เลยนั่นน่ะผมทำกิจกรรมกับพี่หลายอย่างเลยทำบ่อน้ำช่วยขุดดินก็จะได้ว้าวผมครับตั้งแต่เริ่มสตรีมแรกๆใช่ไหมเมื่อตอนนั้นผมยังสตรีมบนมือถืออยู่แน่เลยอ่ะตอนที่ใช้OTG นะครับเมื่อก่อนคือผมจะไม่ค่อยเห็นคือผมจะไม่สามารถคอนโทรลแดชบอร์ดหลังบ้านได้นะครับคือผมสตรีมบนมือถือใช่ไหมคือในคอมมันจะมีข้อดีคือว่าเราสามารถแบบดูหลังบ้านได้นะครับผมไม่รู้ผมอธิบายถูกไหมนะคือมันจะมาแบบสามารถดูว่ามีใครอยู่ในสตรีมแล้วอะไรเงี้ยมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเอ้ยทำไมผมใช้หมวกอ๋อผมใช้อย่างอื่นได้ไหมอ่ะที่ไม่ใช่ได้เหมือนกันนะที่ถามไปเหรอคำถาม Q&A อันดับหนึ่งมันเลยอันดับหนึ่งมันเล่นมาบัจจีโอ้โหเราไหมครับนี่ทอเลยไม่ใช่แล้ว
เฮ้ยเราต้องสู้เขาทุกคนสู้เขาไม่ใช่ละไม่เป็นไรนะครับผมแบบว่าเขาอาจจะแบบมีนายทุนที่รวยไม่ใช่หรอกจริงๆช่องเราจริงๆแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะนายทุนช่องเราไม่ธรรมดาเหมือนกันบอกเลยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะฮะลุงต้องไปเล่นตามเผื่อได้พับเยอะจริงหรือเปล่าไม่บางคนก็อาจจะมีฐานผู้ติดตามอยู่แล้วไงบางคนผมเห็นแบบอาจจะมีแบบผู้ติดตามจากช่อง YouTube อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบอาจจะมาจาก YouTube มาก่อนแล้วก็มาสตรีมบน Omlet นะครับแต่ว่าผมกลับกันครับผมสตรีมบน Omlet แล้วก็ค่อยทำคลิปบน YouTube ไงก็เลยมันก็เลยสวนทางกันนะครับโอเคแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนด้วยนะฮะอาจจะไม่ติดท็อปก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าครั้งหนึ่งเคยติดอ่ะอย่างน้อยครั้งหนึ่งเคยติดท็อปกับเขาก็ยังดีนะครับผมถ้าคิดในแง่ลบเขาอาจจะใช้อีกเครื่องเอ๊ะต้องเป็นมีมไหนเข้าดีอ่ะแต่จริงไม่ได้ครับเพราะว่าผมไปอ่านกฎมาแล้วถ้าออมเล็ตจับได้นะครับก็คือโมฆะครับผมถือว่าเป็นการโกงนะเพราะว่าเขาห้ามจริงๆไปอ่านกฎโดยรายละเอียดได้นะคือเขาบอกไว้แล้วนะครับคือห้ามนะมันเป็นกฎนะครับมันจะถือว่าผิดกฎเลยนะครับถ้าเขาทำแบบนั้นจริงนะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงคือเขาจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับคิดง่ายบวกมีคนสนับสนุนใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นมีคนสนับสนุนแหละผมเป็นคนคิดบวกครับกว่าจะมูฟออนออกจากเมื่อก่อนเป็นคนแบบอ้าวเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะขนมปังอันนี้ขนมปังมันไม่ใช่มันฝรั่งโอเคถึงไหนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอเก็บข้าวก่อนอ้าวทำไมผมเก็บตรงนี้ไม่ได้อ่ะโอเคแบบใช้หลายเครื่องผมก็เห็นอาจจะได้แต่ว่าในกิจกรรมนี้เขาไม่ให้ใช้ครับคือจริงๆมันโดเนทเอาหลายเครื่องส่งให้ได้ก็จริงแต่ว่าคือในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เขาจะรับแบบนับโทเค็นจริงๆนะครับคือจะไม่ได้เพราะว่าเขาจะตรวจสอบนะครับถ้าตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่แบบเอาโดเนทตัวเองอะไรเงี้ยครับผมมันก็ต้องน่าจะมีวิธีของเขาแหละเหมือนภาวะที่ดูว่าเพื่อนๆเล่นในเซิร์ฟนั่นแหละอาจจะประมาณนั้นแบบดู IP อะไรเงี้ยเขาน่าจะดูได้แหละระดับนั้นแล้วอ่ะใช่ป่ะผมเข้าไปในสตรีมพี่ตอนนี้จะขาดอ่าได้โอเคโอ้ขอบคุณครับขอบคุณโปรตี้แล้วก็ขอบคุณบอทพร้อมเลดด้วยนะครับที่ส่งให้ขอบคุณครับเป็นลิงก์สนับสนุนนะครับผมสามารถสนับสนุนได้ผ่านลิงก์หน้าสตรีมเลยนะครับผมลิงก์คอมเมนต์สตรีมนะเฮ้ยทำไมบางต้นผมกดไม่ได้อะหรือมันยังไม่สุกอะหรือยังไงมันยังไม่โตบ่ตกอีสานเลยมันยังไม่โตบ่มีใครฟังออกบ้างเดี๋ยวไม่รู้อะอาจจะมีครั้งหน้าทำไลฟ์สตรีมเป็นภาษาอีสานทั้งคลิปเลยไหมในกล่องโอเคผมไม่ได้รู้เพื่อนคุยอะไรกันเลยโอเคเดี๋ยวผมไปเยี่ยมเพื่อนด้านบนแล้วผมมาเก็บประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาของไว้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างขนมปังโอเคอันนี้แครอทนะครับแครอทผมเก็บไว้หมดแล้วนะไปไหมครับ 1.150 ไมล์ 1.112 now หมายความว่าไงอ่ะจุด2เหรอจุด2นี่มันจะเก่ากว่า50ใช่ป่ะเฮ้ยแต่เพื่อนเล่นเอ้าดูอ้าวทุกคนไม่เราไปแล้วทุกคนโอเคโอเคตอนแรกกล้องไปตอนนี้ไมค์ก็จะไปครับอะไรมันจะมาราธอนขนาดนี้อ่ะพอไมค์มาเอากล้องเปิดได้เอาสรุปเราจะอะไรยังไงก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอทีละอย่างไมค์มาปุ๊บเอ้ยไม่ใช่กล้องมาปุ๊บไมค์ไปก่อนอ้าวไมค์ก่อนครับเดี๋ยวไมค์ผมใช้ได้อยู่แต่ว่าแค่แบตมันไม่ทนผมต้องหาวิธีที่ทำให้แบตมันทนกว่านี้เดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมแบตอ้าวไม่ใช่แป๊บนึงนะครับอ้าวผมเสียบผิดถ้าพูดอีกคือหมีออกสตรีมเลยอาจจะพูดนิดหน่อยครับพูดนิดหน่อยพูดแบบเป็นคำขำไหมอะไรอย่างเช่นอะไรนะเขาจะพูดอะไรกันเฮ้ยถ้าผมเปิดไมค์แต่ผมเปิดกล้องก่อนแต่ไมค์ผมไม่รู้จะดับเมื่อไหร่นะครับคืออย่างเช่นผมคำพูดเขาว่าอะไรกันอ่ะตอนนี้ผมเปิดแล้วอ้าวยังไม่ได้เปิดในสตรีมใช่ไหมโอเคกลับมากันอีกครั้งนะครับผมจะไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมนะประมาณนี้แล้วกันครับโอเคโอเคตอนนี้คนเดียวว่าไมค์พี่จะตุยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือผมชาร์จแป๊บนึงแล้วก็พอใช้งานต่อได้อีกสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปไมค์ exe ไมค์เป็นไฟล์ .exe เลยเหรอเกินดูจากเสื้อดิเสื้อ
เสื้อแบบมันมองทะลุใช่ไหมเซ็กซี่ไหมไม่ใช่ละก็คือมันมองทะลุฉากเขียวนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสีเขียวโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยหนีดีกว่าอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นช่วงท้ายคลิปแล้วไหมทุกคนเพราะตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะผมเปิดสตรีมแต่สองทุ่มปะทุกคนเนาะตอนนี้ก็สี่ทุ่มประมาณสองชั่วโมงนะที่เรามาร่วมสนุกกันเพราะว่าไมค์ผมก็อาจจะใช้เขาเรียกอะไรมันก็เริ่มอายุแบบแบตอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบเสื่อมลงใช่ป่ะมันก็เริ่มแบบใช้งานได้น้อยลงประมาณ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมเคยบอกเมื่อก่อนถือว่าผมต้องรีบเหมือนสตรีมแล้วเพราะว่าไมค์แบตผมจะหมดอะไรเงี้ยนะผมเคยบอกไว้เมื่อก่อนนะแต่เมื่อก่อนมันอยู่ได้นานอยู่นะ 3-4 ชั่วโมงแต่ตอนนี้มันก็เริ่มน้อยลง พูดอีสานได้จริงเปล่าได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นคนภาคอีสานครับอยู่ภาคเป็นคนที่จังหวัดศรีสะเกษนะพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าผมพูดไปเดี๋ยวเพื่อนฟังไม่ออกไงต้องพูดสักประโยคไหมเอาประโยคนึงก็ได้เดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนฟังไม่ออกสงสารเพื่อนที่ฟังไม่ออกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เราจะอยู่ได้อีกนานไหมเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะหนังสือโอเคเพื่อนคุยกันในสตรีมตอนนี้เพลงเราโอ้โหมันดูอลังการมากแต่ว่าเพื่อนฝากติดตามบน Facebook แฟนเพจด้วยนะเขาเรียกฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันผมอยากเทสด้วยมันมีแจ้งเตือนด้วยมีฟังไม่ออกเข้าใจครับผมพูดหยอกว่าจริงๆเพื่อนเราส่วนใหญ่คือแบบอาจจะฟังไม่ออกครับเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นอยู่แถวโซนภาคกลางอย่างเช่นพาวัตอย่างเงี้ยโปเต้อย่างเงี้ยฟังไม่ออกแน่นอน ผมก็เข้าใจครับผมพูดแซวเล่นเฉยๆแหมพูดทั้งคลิปเพื่อนจะฟังออกไหมเนี่ยโอเคคนเดียวมาช่วยแล้วคนเดียวมาช่วยแล้ว อ้าวเพื่อนอ้าวอันนี้เป็นเพลงคริสต์มาสไหมเนี่ยเพลงแล้วติดลิขสิทธิ์ไหมนะคนทุกคน ทำไมมีเพลงนี้มาด้วยอ่ะจบเป็นเพลงนี้เหรอติดลิขสิทธิ์แน่ติดไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมลองรีแล้วกันนะครับถ้าติดก็ให้ติดนิดหน่อยโอเคประมาณนี้น่าจะไม่ติดมั้งว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะชมย้อนหลังบน YouTube กันนะครับผมว่าผมว่าเพลงที่ผมเคยเปิดน่าจะอลังการกว่ามากอ๋อแต่ว่าคือไม่อยากให้ติดลิขสิทธิ์ไงพยายามเปิดเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าผมเปิดเพลงที่เป็นเพลงคริสต์มาสที่ไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้เพลงอัมฤตไม่ติดถ้าค่ายแดงไม่เนี่ยใช่ๆเพราะว่าผมลงในค่ายแดงก็คือ YouTube นั่นเองนะครับคือผมจะนำคลิปที่เราสตรีมบนอัมฤตเนี่ยลงชมย้อนหลังบน YouTube เพราะว่าอัมฤตเขาไม่ติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้บันทึกคลิปไว้คือมันไลฟ์แล้วก็จบไปเลยนะครับแต่ว่าใน YouTube คือเราจะเอาคลิปไปลงอะไรงี้นะครับผมอ้าวคนเดียวทักผมอีกแล้วโยนมันให้เฉยอ๋อน้ำหรอหิวน้ำโอเคบอกมันครับโอ้คุณเดี๋ยวกลัวผมหิวน้ำนะโอเคบอกมันครับเก็บก่อนโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยพี่แดงตอบได้ยังถามคำถามอ่ะคำถามเหรอเปิดมาอินเดียเลยตอนแรกคำถามตอนไหนที่ผมโดเนทไปเหรอฮะเดี๋ยวผมยังอึ้งโปรตีถามว่าอะไรนะเดี๋ยวผมขออาเกนแป๊บหนึ่งเฮ้ยผมลืมกับคำถามเลยอ่ะเฮ้ยถ้าครบ 10K แล้วอยากจะบอกอะไรกับผู้ติดตามทุกท่านไหมแล้วพร้อมสำหรับที่จะไปถึง 20K หรอ 20,000 นะครับพร้อมไปต่อนะครับตอนนี้แล้วที่จะทำเหรอก็คือมีเพื่อนบอกให้ผมอย่างเช่นมีทำเป็นคลิปที่แบบอาจจะเป็นแบบแนะนำแบบชีวิตแล้วก็เขาเรียกอะไรอุปกรณ์หรือทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการสตรีมเกี่ยวกับเขาพูดถึงหลังบ้านอ่ะแบบว่าให้เพื่อนๆที่ติดตามในช่วงแบบถือว่าเป็นช่วงแรกของการสตรีมอะไรประมาณนี้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไปทำประมาณนั้นนะครับผมทำเป็นคลิปออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆไหมอะไรประมาณนี้ผมที่จะทำนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันหรือเพื่อนอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมแต่ก็มีเพื่อนที่แบบเนี่ยนะว่าเดี๋ยว 10,000 ซับจริงๆเพื่อนบอกว่า 9,000 แต่ว่าเอ้ยผมยังไม่สะดวกเลยนะเดี๋ยวเป็น 10,000 เลยแล้วกันว่าเป็นแบบครั้งเดียวไปเลย 10,000 ซับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ 10,000 ซับก่อนสิ้นปีก็ได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้ไหมทุกคนก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกท่านมากนะครับอ้าวเราจะไปแล้วเหรอแต่ว่ากล้องเราเปิดได้แล้วไหมแล้วก็เดี๋ยวใช้งานได้อีกสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าเพื่อนยังอยู่กันอย่างเยอะเลยอ่ะผมจะทิ้งเพื่อนเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราก็รู้สปอยแล้ว ใช่สปอยไปแล้วโอเคครับเพราะผมเคยบอกเพื่อนไปอยู่ในสตรีมอยู่นะรอบหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็กำลังหาเวลาสะดวกอยู่แต่ว่าถ้าผู้ติดตาม 10,000 ก่อนแต่ว่าคือผมจะทำแน่นอนแต่ว่าอาจจะแบบไม่ทันแบบ 10,000 เป้นะสมมติว่าพรุ่งนี้ 10,000 อย่างเงี้ยไม่ทันแน่นะเพราะตอนนี้ยังไม่ว่างเลยอาจจะแบบหลังจากนั้นสักนิดหนึ่งมีเวลาในการเตรียมตัวอะไรนี้ด้วยนะครับ
เนาะโอเคนะครับผมเพื่อนๆอาจจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันเลยไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบเป็นตัวตนของเราในชีวิตแล้วก็แบบในการทำงานในการสตรีมหรืออะไรเงี้ยผมอาจจะพูดถึงตรงนี้เยอะอยู่แต่จริงๆผมก็พูดในไลฟ์แล้วนะแต่ไม่ได้ทำเป็นคลิปเฉพาะเจาะจงนะเป็นคลิปแบบไลฟ์แบบมันอยู่ส่วนไหนของคลิปเราก็ไม่รู้อะเพราะว่าคลิปเราไลฟ์บางทีเป็น 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยพี่แดงสนใจทวนทำเป็นไหมก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เราก็จัดได้แล้วเราก็เข้ามาร่วมสนุกเพราะว่าคือเพื่อนเอ้ยผมกินน้ำไม่สะอาดคือเพื่อนที่อยู่ในเซิร์ฟอ่ะคือมันเป็นคือทัวร์นาเมนต์หรืออะไรทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวนะทัวร์นาเมนต์คือออมเด็ดเหรอหรือทัวร์นาเมนต์ของเซิร์ฟคือมันเป็นกิจกรรมให้เพื่อนที่เล่นในเซิร์ฟมันจะได้มีกิจกรรมร่วมกันอะไรงี้นะครับผมก็ว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเสียงผมไปแล้ว ตอนนี้ผมจัดอยู่เหรออ้าวเหรอทัวร์นาเมนต์เกี่ยวกับอะไรอ่ะอ๋อโอเคจะขอดูเสียงผมหายแล้ว2022ของไมค์ครับอันนี้เราจัดทัวร์นาเมนต์เกี่ยวกับอะไรเหรอพี่อาร์มก็มาโอเคครับผมเฮ้ยตอนนี้เพื่อนยังอยู่ในสตรีมกันอย่างเยอะเลยทำไงดีเราจะทำอะไรดีถ้าอยู่ในเกมนี้เราทำอะไรดีนะแล้วนะคนเดียวว่าไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้เพื่อนผมจะทิ้งเพื่อนเหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่อีกทีไหมนี่ก็สี่ทุ่มแล้ว คนเดียวอ้าวเปลี่ยนชื่ออะไรเหรออึดๆขึ้นว้าวทุกคนตอนนี้อ๋อแฟนพี่ปายก็มาอยู่แฟนพี่ปายเหรอแฟนสปายเหรอหรือยังไงเอ่ยอะไรเหรอแป๊บนึงนะครับนี่แหละคุยอะไรกันเหรอ เดี๋ยวๆนะพี่สวัสดีครับบานาน่าแหละสวัสดีครับคุณกล้วยเลยครับสวัสดีครับผมรางวัลก็ไม่มากแล้วอันนี้เป็นออมเล็ตโทเค็นผมแค่ไปเปลี่ยนโปกโอเคผมเพิ่งเคยเห็นพี่เปิดนะครั้งแรกจริงเหรอเฮ้ยจริงผมเปิดมานานมากแล้วนะผมเปิดกล้องไลฟ์สตรีมมานานมากเลยเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนให้ความสนใจในช่องเราเยอะมากเลยนะทุกคนตอนนี้คือขึ้นไป 80,000 แล้วทุกคนผมลงไม่กล้าลงสตรีมเลยจริงๆผมจริงๆอะถ้าแบบไม่มีอะไรนะแบบเป็นวันปกติอะผมสตรีมแบบ1ทุ่ม2ทุ่มอะปกติผมสตรีม1ทุ่มมันจะลง3ทุ่มใช่ไหมผมสตรีม2ทุ่มมันจะลง4ทุ่มว่าแบบชดเชยไงเพราะว่าคืออย่างน้อยผมจะสตรีมขั้นต่ำประมาณ2ชั่วโมงพบปะเพื่อนๆมีกิจกรรมทำร่วมกันนะครับแต่ว่าคือก็ยังไงดีอะ คือแบบมาวันนี้แบบคือเห็นเพื่อนให้ความสนใจครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ผีหลอก ไม่ใช่แล้วเฮ้ยขอบคุณครับก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าแบบชิวๆแบบกลับมาจากทำงานก็เปลี่ยนชุดเพื่อว่าเปิดไลฟ์สตรีมเลยผมไม่ได้อะไรมากครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมด้วยนะไม่ใช่แบบว่าชมอย่างเดียวคือเพื่อนตำหนิติได้นะอันไหนที่ไม่ดีก็อาจจะแบบพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่ดีก็ขอบคุณมากๆนะครับก็พยายามทำให้ดีต่อไปไม่ใช่แบบดีแล้วก็พอแล้วไม่ใช่พยายามพัฒนาให้ดีต่อไปอย่างเช่นช่องผมก็ที่แบบคือเห็นเพื่อนเข้าร่วมสนุกกันเมื่อก่อนผมสตรีมมือถือเห็นเพื่อนแบบเฮ้ยแบบให้การตอบรับที่ดีผมก็เลยแบบเดี๋ยวเราลองพัฒนาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมาสตรีมเพิ่มในนี้นะครับบ้านพี่หนาวไหมก็เมื่อก่อนจะหนาวมากแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้เราไม่ได้เล่นเกมแล้วทุกคนตอนนี้ในเกมเราทำอะไรดีอ่ะอันนี้เราจะโฟกัสอะไรก่อนเดี๋ยวในเกมเดี๋ยวเรามายืนมองน้องมองหน้าน้องดีกว่าเดี๋ยวไปยืนข้างนอกหรือว่าเพื่อนจะให้ทำอะไรดีอ่ะในเกมนะเดี๋ยวตอนนี้พูดคุยกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคแต่ตอนนี้มืดอ่ะเดี๋ยวผมขอปักไฟต้องเอาชีวิตรอดด้วยนะ พี่นายสวัสดีครับพี่นายทักทายในสตรีมด้วยเดี๋ยวนะพี่นายอยู่ในเซิร์ฟไปเนี่ยอ๋อพี่นายออกจากไมค์ครับมาลงเหมือง ลงเหมืองเลยเหรอฮะมันเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าลงเหมืองบอกเลยว่าเจอซอมบี้แน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนั้นลงถ้ำถ้าลงเหมืองเราขุดเองใช่ไหมฮะน่าสนใจไหมเฮ้ยผมต้องไปนอนแล้วตอนนี้อย่างน้อยเราต้องเล่นเกมแล้วก็พูดคุยเพื่อนด้วยนะครับสวัสดีครับการเมืองประเทศโอ้ล่วงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปสลิปปิ้งก่อนแอบไปหาอะไรกินโอเคครับผมพี่ไนท์เร็วทำให้ผมหิวเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะต้องหิวแล้วเอ้ยมีเพื่อนคนไหนแบบเป็นเจ้าของขนมไหมครับอยากให้แบบมีสปอนเซอร์เป็นขนมจังเลยอ่ะจะได้กินในสตรีมแล้วก็เป็นการรีวิวด้วยแน่จีเนียสกับว่าพี่สามารถส่งขนมมารีวิวได้นะครับแล้วก็กินไปด้วยไงหิวไงตอนสตรีมมันหิวไงแล้วก็ได้รีวิวด้วยอะไรประมาณนี้อ้าวแล้วเราจะลงเหมืองทางไหนนะเพื่อนมีทางลงเหมืองอย่างนะดูคลิปผมหน่อยครับเดี๋ยวนะคลิปไหนอ๋อ
อ๋อเพื่อนส่งมาเป็นคลิปใน TikTok เอ้ยผมบอกเพื่อนไปแล้วนี่คือผมว่าผมจะทำเป็นแบบว่าให้เพื่อนส่งคลิปแล้วก็ดูไปในสตรีมดีมั้ยเป็นแบบสมมุติวันนั้นอาจจะไม่ได้เล่นเกมอ่ะวันนั้นคือเรามาเปิดแล้วก็ดูคลิปที่เพื่อนส่งมาเลยอ่ะแล้วหรือเพื่อนจะส่งแบบสดๆในสตรีมเลยก็ได้แล้วผมอาจจะมีส่งมาก่อนหน้านี้คือผมจะไม่ดูก่อนแบบคือแบบเป็นการร่วมสนุกอีกรูปแบบนึงที่ไม่ใช่การเล่นเกมอ่ะเป็นการแบบร่วมสนุกผ่านการส่งคลิปแล้วก็ดูไปพร้อมกันอะไรเงี้ยเออแล้วอาจจะมีช็อตที่มันเป็นช็อตแล้วก็ไว้ชมย้อนหลังทำคลิปลง YouTube เป็นคอนเทนต์แล้วก็อาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในสตรีมแบบจะได้รับชมไปด้วยกันกับเราไงทุกคนคิดว่าโอเคมั้ยอ้าวแหมผมไม่โหลดเดี๋ยวรีดเกมแป๊บนึงนะครับรีดเกมแป๊บโอเคตอนนี้แชทผมอัปเดตอยู่นะก็เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันอีกสักพักก่อนแล้วกันเนาะถ้าแบตผมไม่แบตไมค์ผมไม่ตัดก่อนนะถ้าตัดเดี๋ยวผมต้องปิดไมค์ชาร์จประมาณสัก10วิมั้งน่าจะประมาณนั้นก็คือมันจะทำให้เราใช้อายุไมค์ได้ต่ออีกประมาณสักเกือบ10ถึง30นาทีมั้งผมไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมชาร์จมัน10วินะผมเสียบสายชาร์จไว้ปิดที่ผมปิดไมค์อ่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกว่าไมค์มันตัดนะครับไมค์แบตหมดผมก็เลยชาร์จไว้ประมาณ10วิก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับโอ้โหโปรเต้ใจร้ายดีดบังเอาเรียบร้อยเอาคนเดียวหายเมื่อกี้มีเสียงแจ้งเตือนเหรอแต่ไม่มีป๊อปอัพอ๋อเรียบร้อยเออมันเขาเรียกว่าป๊อปอัพใช่ใช่ที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาอ่ะเขาเรียกป๊อปอัพใช่ไหมคือผมไม่รู้ไงมันจะเรียกว่าอะไรนั่นไงเจอแล้วเดี๋ยวนะครับเซ็นดูดน้ำด้วยสวัสดีครับขอดื่มน้ำหน่อยคอแห้งแล้วพูดเยอะอ๋อนี่ตรงนี้โอเคไอ้ขุดเหมืองกันเลยจะได้มีอะไรทำมาขุดเหมือง เอ๊ะเดี๋ยวนะแชทผมอัปเดตไหมครับทุกคนอ๋ออัปเดตอยู่นะตอนนี้เห็นไก่โปรตีชัดเจนเลยตอนเนี้ย ว้าวโอ้เพื่อนเข้ามากันอีกแล้วเหรอพรุ่งนี้เพื่อนไม่ไปเรียนกันเหรอฮะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดงสลาบุญเนี่ยฮะขึ้นไป 90,000 เลยอ่ะเกือบแสนแล้วเนี่ยผมไม่กล้าลงสตรีมเลยบอกเลยเราอยู่ด้วยกันไปเรื่อยมั้ยยันเช้าไม่ใช่ละ โอ้ผมไม่กล้าลงสตรีมเลยเห็นเพื่อนแบบเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะมากไม่กล้าทิ้งเพื่อนเลยอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับผมฝากเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือว่าแฟนเพจ Facebook นะครับก็ถ้ากดติดตามบนแฟนเพจ Facebook ก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นนะอันนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งปรับมาเมื่อกี้ว่ามันให้มันขึ้นคือผมไม่รู้ว่ามันขึ้นอ้าวสรุปผมอย่างงี้นะคือผมไม่รู้ว่ามันขึ้นแต่พอเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันขึ้นผมก็เลยปรับให้มันขึ้นสรุปยังไงผมพูดให้งงเฉยๆครับไม่มีอะไรจริงๆไม่ใช่หรอกว่าจะตั้งใจพูดให้เข้าใจแต่มันกลายเป็นพูดให้งงโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันจันทร์อ๋อพรุ่งนี้วันจันทร์ไปโรงเรียนใช่อ๋อคนเดียวไปโรงเรียนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่เพื่อนจะนอนดึกกันทุกคนไม่ดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นTo certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep, on a cold winter's night that was so deep, Noel, 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 Noel. Okay. ได้แล้วชาร์จไปประมาณ10วิไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไม่ดับรอบ2เอากล้องมือถือกล้องมือถือเดี๋ยวผมถอดสายชาร์จกล้องมือถือมาชาร์จไหมเป็นการสตรีมที่ทรหดมากผมอยากให้ทุกคนดูหลังบ้านมากว่ามันวุ่นวายขนาดไหนนะนี่แหละการสตรีมมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันอยู่ที่ความชอบของเราถ้าเราชอบมันก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบผมบอกเลยว่ามันอะไรที่มันก็ค่อนข้างจะมีอะไรซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรตั้งแต่ตั้งค่าเซตระบบอุปกรณ์ตั้งเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ว่าพอเราทำมันออกมาแล้วมีเพื่อนให้ความตอบรับที่ดีมันก็รู้สึกมีกำลังใจมีแรงแบบ
รู้สึกดีที่สิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเดี๋ยวให้การตอบรับที่เหมือนเราทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่ามีเพื่อนชอบเหมือนกันกับเราผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเอาเป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึกเฉยเหมือนเราสองไม่ใช้ไมค์และกล้องมือถือจบเป็นความคิดที่ดีฮะภวัตแต่ว่าที่ผมใช้ไมค์ตัวนี้หนึ่งคือเราสามารถคอนโทรลคือที่ผมพูดตอนนี้ที่คือผมจะได้ยินเสียงตัวเองถ้าผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองคือผมจะพูดดังเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับนอกเรื่องอีกแล้วเราไม่ได้ขุดเหมืองหรอกนอกเรื่องอีกแล้วคือถ้าเราใส่หูฟังแล้วเราเปิดเสียงเกมหรือเสียงอะไรก็ตามเปิดฟังคลิปอยู่เวลาเราพูดเราจะพูดดังเพราะว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเราอะถ้าเราได้ยินเสียงตัวเองเบาซึ่งจริงๆเราพูดดังอยู่แต่เราได้ยินเสียงตัวเองเบาเพราะเราใส่หูฟังไงเราก็จะพูดดังไปด้วยเพื่อให้เราได้ยินเสียงตัวเองดังยิ่งขึ้นแต่คนที่อยู่ด้านนอกเราเขาจะได้ยินเราโคตรดังเลยครับ เพราะเราจะเหมือนเราพูดดังมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเลยต้องใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการคอนโทรลเวลาผมพูดเนี่ยผมจะได้ยินเสียงตัวเองตลอดนะครับเหมือนเรียลไทม์เลยแล้วก็ผมจะได้ยินเสียงจากคอมหรือว่าบางทีผมสตรีมมือถือมันก็จะมีช่องเสียบมือถือเข้ามาตัวนี้มันจะมีช่องตรงนี้นะไมค์นี้ราคาหลักอุ้ยไมค์นี้ราคาหลักร้อยนะครับผมจริงๆก็คือผมคิดว่ามันก็ใช้งานคุ้มแหละคือผมเห็นช่องสตรีมหลายคนแค่ไมค์นี่แค่ไมค์เฉยๆนะหลักหมื่น ซึ่งผมเหรอไมค์หลักร้อยกล้องมือถือเครื่องเก่าที่มันพังไปแล้วผมมาซ่อมอะไรเงี้ยเพราะมันใช้งานได้แล้วก็คอมก็คอมสเปคต่ำๆกลางๆเลยนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าแบบช่องเราโตขึ้นก็พยายามพัฒนาตามเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ที่รายได้ที่ได้พัฒนาก็จะเป็นจากที่เพื่อนๆแหละครับสนับสนุนคือถ้าเอาจริงรายได้จากทางอื่นไม่พอแน่นอนเพราะว่าแค่รายได้ทางอื่นนี่ผมเพื่อนน่าจะรู้แล้วแหละคือแทบไม่พอแต่ก็มีบางส่วนที่เพื่อนแบบสนับสนุนมาผมก็ใช้ในการอัปเกรดใช้ในการค่าใช้จ่ายทั่วไปค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคถึงไหนแล้วเป็นความผิดที่ไม่ดีอะไรหรอโปเต้คืออะไรอ่ะทิ้งไมค์มีทิ้งไมค์เป็นความคิดที่ไม่ดีอ๋อโอเคครับผมเอ้ย1ล้านซับไปกันเนี่ยโอ้ผมอยากให้ถึงจุดนั้นแต่ว่า1ล้านซับผมคิดว่าคงต้องทำคอนเทนต์ลง YouTube แล้วก็ผู้ติดตามผ่านช่องทาง YouTube มากกว่าถ้าออมเลทบอกเลยว่าค่อนข้างยากอยู่นะถ้าผู้ติดตามถึงล้านซับแต่ถ้า YouTube ก็ไม่ใช่ง่ายนะมันก็เป็นยากเหมือนกันเราต้องทำคลิปแล้วก็อาจจะมีทีมงานไหมใครสนใจเป็นทีมงานไหมไม่ใช่แล้วถึงจุดนั้นนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะในอนาคตตอนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนทุกคนให้การตอบรับที่ดีช่องเราก็จะอยู่รอดต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอาจจะสมมติว่าผมสตรีมไปเรื่อยๆแล้วสมมติว่ามันยังไงดีนั่นแหละผมอาจไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันเอาสมมติแค่ว่ามันดีก่อนแล้วกันสมมติว่ามีเพื่อนๆให้แบบเข้ามาร่วมสนุกกันแบบนี้แล้วแบบว่าเป็นกำลังใจหรือว่าสามารถช่องเราสามารถอยู่รอดได้เอางี้ดีกว่าคือเพื่อนสนับสนุนแล้วช่องเราสามารถไปต่อได้ก็ยังเจอกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเอาอีกแล้วผมจะพูดเรื่องไม่ดีละช่างมันเถอะเนาะแต่จริงๆมันก็มีทั้งสองด้านนะมีทั้งดีและดีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะครับแล้วก็จริงๆผมก็ทำใจมาก่อนสตรีมแล้วแหละว่าเราทำไปไม่ได้ว่าจะสำเร็จอย่างเดียวมันอาจจะแบบทำไปสตรีมอาจจะเสียเวลาหรืออาจจะแบบขาดทุนค่าไฟค่าหลายอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันเหมือนการลงทุนเราสละเวลามาจากกลับจากงานจากที่ทำงานโอ้โหไงเริ่มละเริ่มเบื่อแล้วตอนดึกก็คือแบบสละเวลาแล้วก็มาไลฟ์สตรีมหรือมาทำระบบต่างๆเงี้ยนะผมมันก็เหมือนเป็นการลงทุนแล้วก็ทั้งค่าอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับสมมติว่ามีการอัพคอมเงี้ยมันก็เหมือนการลงทุนใช่ไหมครับที่แบบเพื่อนๆสนับสนุนมาสมมติว่าอาจจะเป็นรายได้ก่อนที่จะเพื่อนสนับสนุนนะแต่จริงๆคือผมก็รู้สึกดีอย่างหนึ่งที่มีเพื่อนสนับสนุนก็เลยแบบว่าทำให้เราแบบว่าเฮ้ยมีเพื่อนสนับสนุนอยู่นะแล้วก็เลยทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าแบบสมมติว่าเราควักตังค์ตัวเองเช่นผมเห็นหลายคนที่อยากสตรีมเนี่ยลงทุนซื้อคอมสมมติว่ายังไม่ได้เริ่มสตรีมเลยแต่ซื้อคอมมาแล้ว 30,000 เนี่ยสมมติว่าลงทุนไปแล้ว 30,000 แล้วสตรีมไปไม่รู้ว่าแบบจะมีรายได้หรือเปล่าไม่รู้จะมีผู้สนับสนุนไหมไม่รู้ว่าจะมีรายได้จาก YouTube ไหมสรุปคือถ้าสมมติว่ามันไม่มีแล้วเลิกทำสรุปว่าคอมเดียวซื้อมา 30,000 ก็ลงทุนศูนย์เปล่าหรือว่าสมมติว่าถ้าไม่ทำอย่างอื่นนะอาจจะแบบขายมือ2เหลือ 10,000 20,000 อะไรก็ว่ากันไปก็อาจจะขาดทุนอันนี้เค้าเรียกว่าเหมือนเป็นการลงทุนชนิดนึงเหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอ่ะ
ผมก็ทำใจมาตั้งแต่แรกว่าถ้าสมมติว่าช่องเราอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังไว้อาจจะแต่จริงๆอันนี้ผมถือว่าเกินคาดนะเกินคาดมากไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งเปิดออมเล็ตมาสตรีมบนออมเล็ตไม่นานแต่ว่าผมเคยสตรีมบน Facebook มาก่อนน่าจะเกือบ2ปีก่อนที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาทำนะครับผมเก็บประสบการณ์มาตั้งแต่เมื่อก่อนเริ่มต้นสตรีมบน Facebook Fanpage แต่ไม่ได้สตรีมเกมนะทำแบบโปรโมททั่วไปนะครับโปรโมทเว็บไซต์หารายได้จากaffiliate หารายได้จากการตลาดนะเมื่อก่อนนะแต่นี้ผมไม่ได้ทำเมื่อก่อนเพราะว่าผมจะเป็นแบบเหมือนคนโฆษณาเรื่องให้เข้าแบบร่วมสนุกแพลตฟอร์มแล้วที่มีคนเข้ามาอาจจะมีแบบว่าคนไม่เข้าใจแบบว่าถามเราเยอะแยะมากมายวุ่นวายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหามากกว่าสมมติว่าผมโปรโมทแอป AA แล้วแอป A เกิดแบบเขาต้องให้ทำตามเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เรามีรายได้เรืออะไรเงี้ยแล้วพอแบบคนที่เข้ามาทำแล้วเขาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขแล้วเขาก็ไม่ได้ตามนั้นเขาก็มาว่าเรานะเพราะว่าเราเป็นคนทำให้เขาได้รู้จักอันนี้คือเมื่อก่อนนะที่ผมเคยทำงานเนี่ยกับเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนักการตลาดก็ว่าได้แล้วก็พอผมเลือกทำนั้นผมก็เป็นพนักงานบริษัทก็ทำงานบริษัทก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกก็เลยกลับมาบ้านก็เลยมาอ่ะไม่มีอะไรทำก็มาทำนี่ต่อทั้งตอนนั้นก็ติดหนี้ทั้งเสียเครดิตหลายอย่างมากแต่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มมาฟื้นได้ตอนที่ผมมาไลฟ์สตรีมบนออมเล็ตเนี่ยแหละก็มีแบบกำลังใจจากเพื่อนแล้วก็มีรายได้จากที่เพื่อนๆสนับสนุนนะครับก็เลยแบบได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยได้เจอผมบนออมเล็ตแล้วก็ได้เจอบน YouTube ที่ได้ทำคลิปลงนะครับโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจกันแบบนี้ตลอดไปด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะเจอกันเรื่อยๆทุกวันบนออมเด็ดแต่ว่าถ้าเป็นคลิป YouTube ก็จะมีเป็นคลิปย้อนหลังหรือว่าอาจจะมีคลิปเป็นที่คลิปที่ตั้งใจทำเป็นคลิปจริงๆนะครับถ้ามีเวลานะโอเคไปนอนแล้วโอเคครับเพื่อนไปแล้วเหรอถึงไหนแล้วจะรอดูครับผมซีซั่น3ผมซื้อเหมืองไรไปอ่ะเมืองอะไรไปอย่างมีคนในออมเล็ตเลิกติดตามพี่ฮะมีคนในออมเล็ตติดตามพี่ YouTube อ๋อหมายถึงเป็นเลิกติดตามให้คนในออมเล็ตติดตามพี่ใน YouTube อ๋อก็จริงๆขึ้นอยู่กับความสมัครใจครับผมไม่ได้แบบบังคับทุกคนนะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบต้องการสนับสนุนจริงก็สามารถกดติดตามได้บนช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook Fanpage นะจริงๆถ้ากดติดตาม Facebook Fanpage ตอนนี้ก็คือจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเลยใช่มั้ยน่าจะมีขึ้นเลยนะหวังว่าน่าจะขึ้นนะเพราะว่าผมเปิดไปแล้วใช่ไหมตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันขึ้นไงตอนนี้พอมาดูเอ้ยมันขึ้นอ่ะผมก็เลยเรามาเปิดพอแล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วงงโอเคแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับจะถ่ายภาพรวมไหมก็ดีนะครับ4:30แล้วเดี๋ยวไมค์ผมก็จะดับรอบ3แล้วตอนนี้คนเดียวครับคนเดียวแล้วว้าวเกือบล่วงฮู้คิปเปอร์เพียบดีนะที่ผมไม่ล่วงลงไปเกือบไปแล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันก่อนเร็วก่อนจะไปเอาเดี๋ยวเพื่อนพิมพ์อะไรดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเราอย่าพิมพ์กวนดีโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวทุกคนเราไปรวมกันที่ไหนอะสปายโอเคอ้าวนี่คนเดียวอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยนะเราไปภาวัตอยู่ล็อบบี้ปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้าถ่ายภาพเดี๋ยวมารวมกันได้เอ้าอยู่ที่ไหนเนี่ยวันมาทำอะไรเนี่ยเกือบแล้วพี่ต่อเกาะลอยน้ำบน YouTube หน่อยขอบคุณครับเฮ้ยเพื่อนติดตามคลิปบนได้ครับผมก็เป็นคลิปที่ผมทำเป็นคลิปแยกลองทำครั้งแรกที่เป็นอัดคลิปที่ไม่ได้เป็นคลิปที่มาจากการไลฟ์สตรีมนะครับก็ขอบคุณครับก็พยายามแบบตัดหรือท่านมีแบบเนื้อหาอะไรที่มันสนุกแต่ว่าคือเป็นวันนั้นเป็นวันหยุดไงผมก็เลยได้อัดแล้ววันนั้นมันไม่ได้สตรีมด้วยประเด็นแต่ว่าปกติคือผมจะมาสตรีมซะส่วนใหญ่นะครับถ้าวันหยุดก็นานๆทีนะครับเดี๋ยวดื่มน้ำวันเจ็บคอแล้วครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็อาจจะพูดอะไรน้อยลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ดึกแล้วเนาะแล้วก็เจ็บคอด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะมันโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันที่ไหนดีครับทุกคนเดี๋ยวนะต้องถามแอดมินครับแอดมินเราจะไปถ่ายรูปกันที่ไหนครับ4:00เอ้ยใช่อันนี้4:30แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ล็อบบี้ป่ะอันนี้แอดมินกำลังทำอะไรครับเนี่ยแอบมาดูนึกว่าจะอยู่ล็อบบี้โอ้โหโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมสนุกกันได้ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมสนุกกันด้วยนะครับในสตรีมหรือว่าถ้าเป็นคลิปที่เพื่อนชมย้อนหลังก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมชมคลิปใน EP นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับเพลงมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าคลิปเราจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้เปิดเพลงที่ไม่ใช่เพลงที่ผมเคยเปิดตามปกตินะอันนี้เปิดจากมันบอกว่าเป็นเพลงรวมคริสต์มาสแล้วก็บอกว่าไม่ติดลิขสิทธิ์นะ
แต่ผมจะรอดูว่าติดไหมนะครับโอเคลุ้นกันนะครับว่าลง YouTube จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวนั้นเราจะถ่ายรูปกันก่อนไหมเนี่ย4ทุ่มครึ่งแล้วไม่เอาไม่ถืออะไรเนี่ยเอาโอเคล็อบบี้โอเคโปเต้อยู่ล็อบบี้ยังโอเคเดี๋ยวเก็บภาพกันแล้วกันคนคนผมพูดเริ่มลิ้นรัวแล้วเริ่มดึกเริ่มเบื่อทุกคนเป็นเรื่องปกติเพราะทำงานมาทั้งวันยังไม่ได้พักเลยผมทำงานไปทำงานแต่6โมงเช้ากลับมาก็ประมาณเกือบ1ทุ่มแล้ววันนี้กลับมาค่ำก็ทำอะไรเสร็จก็2ทุ่มอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเหนื่อยยังไม่เอาจริงคือแบบยังไม่ได้พักเลยก็ปิดสตรีมนี้ก็แบบพักผ่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ้าวอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็น NPC โถโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันที่ล็อบบี้ก็ได้นะครับเป็นล็อบบี้ใหม่นะครับวันนี้กดแล้วลิงก์ต่างๆโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งรอเพื่อนตรงนี้แล้วกันนะครับ มาถ้ามีอะไรจะพูดคุยกันไหมเอ่ย2เมตรเอ้ย2เมตรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเริ่มดึกแล้วเริ่มพูดเบอร์แล้วโอเคเดี๋ยวเรานั่งก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนี้ดีไหม ไม่ต้องทำอะไรอ่ะได้เกมนั่งคุยกันเฉยๆโอเคเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรูปกันได้นะครับปี่โอเคไกลไปปะเนี่ยไกลไปอยู่นะประมาณนี่โอเคโอเคครับมาเดี๋ยวเพื่อนสามารถเข้ามาร่วมถ่ายรูปด้วยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวนะเพื่อนส่งมาเป็นรูปธงชาติแล้วครับโอเคผมเพิ่งเห็นในแชทมือถือนะครับต้องขอไปนะฮะมาเราทำอะไรกันต่อดีรอเพื่อนถ่ายรูปไหนอ่ะเพื่อนบอกว่าถ่ายมาถ่ายรูปแอดมินไปไหนแล้วเดี๋ยวผมมานั่งรอ ไปตอนไหน ทิ้งคนเดียวถึงคนเดียวแล้วผมหาคนเดียวไม่เจอคนเดียวอยู่ไหนอ่ะคนเดียวมาไหมปล่อยให้ผมยันคนเดียวทั้งนั้น sorry I'm sorry ไม่คือผมหาคนเดียวไม่เจอไงพอดีผมหยุดมาตอบโมเมนต์เพื่อนแล้วพอกลับมาทีอ้าวคนเดียวหายกลับมาทีอ้าวคนเดียวหายไปไหนแล้วพอดีโปเต้ก็บอกว่ามาถ่ายรูปที่หน้าล็อบบี้นะก็นี่เป็นท้ายคลิปแล้วไม่ผมจะดับรอบที่3แล้วครับผมชาร์จไป10วิน่าจะใช้ได้ประมาณอีก10 ถึง 20นาทีมั้งน่าจะประมาณนี้นะครับคือไมค์มันก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าผมแค่ผมต้องหาวิธีการเพิ่มแบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยนะครับคือผมก็ได้จัดไปจริงๆเนี่ยตัวนี้มันต้องเสียบชาร์จนะจริงๆอ่ะมันต้องเสียบชาร์จตรงนี้แต่ผมไปซ่อมคือมันไม่ต้องเสียบสายชาร์จตรงนี้ผมใช้วิธีการต่อสายนะครับต่อสายแล้วก็เป็นสายหัว USB ซึ่งไปเสียบกับอะแดปเตอร์อีกที่นึงนะครับปกติผมต้องถอดแจ็คเสียงออกแล้วผมก็ต้องเอาไมค์เสียบไอ้สายชาร์จเสียบมันถึงมันจะยุ่งยากกว่านั้นเยอะมากเอ้ยกว่าตอนนี้เยอะมากตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับที่ผมวันนั้นเลยไลฟ์ซ่อมไมค์เอ้ยวันนั้นซ่อมพัดลมป่ะวันนั้นเพราะว่า ใครที่อยู่ทันวันนั้นไลฟ์ซ่อมพัดลมแต่วันนั้นผมซ่อมไมค์ผมไม่ได้ไลฟ์ซ่อมไมค์สวัสดีทุกคนนะครับวันนั้นเป็นเรียวๆมากวันนั้นผมไลฟ์ซ่อมพัดลมด้วยพัดลมพังนะครับเปลี่ยนไปใช้ฐานก้อนฐาน 2A อ้าวเซิร์ฟชัดดาวไปแล้วแล้วยังไม่ได้รูปกันเลยจำได้ว่านั่งขุดข้างๆลุงเลยเหรอเอ้าทำไมผมหาไม่เจอเรียบร้อยเซิร์ฟรีอยู่นะเท่าได้ไปเนี่ยทุกคนเซิร์ฟรีแล้วทุกคนจะได้ถ่ายรูปกันไหมเนี่ยทำไงดีจุดๆเราจะได้ถ่ายรูปกันไหมวันนี้ไม่น่าจะได้มั้งเซิร์ฟแคสเรียบร้อยครับสุขิดเซิร์ฟสุขิดไปแล้วครับทุกคนแคสเรียบร้อยทำไงล่ะทีนี้เราทำไงกันดีครับวันนี้แล้วพูดคุยกันไหมหรือว่าปิดเซิร์ฟเลยไหมหรือไงเพราะว่าเพื่อนจะเข้ามาถ่ายรูปกันอีกครั้งไหมอ่ะเพื่อนจะสะดวกไหมอ่ะสวย เกมเรียบร้อยเรียบร้อยรอออโต้รีบูทโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนอุ้ยเรียกเพื่อนว่าหัวฟ้าได้ไหม สวัสดีครับเพื่อนปุ๊บฟ้าสีฟ้าเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันแล้วกันนะครับวันนี้แต่ว่ากล้องผมยังไม่ดับใช่ไหมโอเคโอเคกล้องอยู่สิครับเปิดกล้องคุยกันไหมวิโรจน์เก่าไก่โอ้โหไม่เจอความนี้มานานมากแล้วพอโอเคใช่วันนี้เราจะพักน่าจะพักก่อนแล้วเราจะเอาแบ็กกราวอะไรทุกคนหาแบ็กรู้แล้วแบ็กกราวเป็นวันคริสต์มาสแบ็กกราวเป็นวันคริสต์มาสเอาแบ็กกราวกันให้มันตรงกับแบ็กกราวกันแล้วก็คุยกันเดี๋ยวหาแบ็กกราวก่อนเป็นความคิดที่ดีหรือเปล่าไม่รู้เอาอะไรดีเป็นแบ็กกราว
เดี๋ยวผมขอหาแบ็คกราวด์สวยๆก่อนหรือว่ามีใครอยากได้แบ็คกราวด์ไหนไหมเดี๋ยวส่งแบ็คกราวด์มาได้นะโอ้พอแล้วสนิฟเฟอร์ว้าวอันนี้เหรอครับเดี๋ยวแบ็คกราวด์โอ้ยอันนี้มันเป็นไฟกิฟต์ไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นไฟกิฟต์ของชื่ออะไรนะครับเดี่ยวครับเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะของคุณเดี่ยวอ่ะที่ชื่อในโลบอกอ่ะอะไรนะเซิร์ฟไม่ใช่นะชื่ออะไรนะนั่นไงคิดไม่ออก power เออใช่ชื่อ power เอ๋ก่อนที่คิดออกผมเกือบจะพูดว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วเมื่อกี้นี่ถ้าไม่บอกผมก่อนนะออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ไม่ได้เป็นผู้มีออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่ได้เป็นผู้มีความสุขมากๆเดี๋ยวเพื่อนหมายความว่าไงนะฮะโอเคจากคุณวันโอ้โหนี่เป็นมีของพวัตเลยเนี่ยไม่ได้ส่งวันนี้มานานมากแล้วโอเคครับผมนี่ไงโอ้โหคนเดียวส่งพาวเวอร์มาอย่างเยอะเลยได้เหรอเฮ้ยยืนไม่ใช่เอาเมอร์ลี่คริสต์มาสเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เมอร์ลี่คริสต์มาสเลยครับจริงเหรอครับถ้าได้อันนี้ได้ครับนะเอาจัดไปเอาไม่ตรงกับเสียวเลยนะเนี่ยเอาจัดไปครับนั่นไงคนเดียวว่าเฮ้ยช่องนี้ซื้อไม่ได้หรอกแต่ถ้าโดเนียดอ่ะได้ช่วงนี้เงินซื้อไม่ได้บอกเลยช่วงนี้เงินซื้อไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดให้แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่คือเป็นโครงการนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นโครงการนะทุกคนเอาอีกแล้วโอ้เอาไหมทุกคนพร้อมไหมสามขอโทษครับเอาจริงนะพอจริงนะ3 2 1ปึ๊บนี่แกต้องมาแล้วทุกคนนี่คือการกดดันทางอ้อมมาต้องมาแล้วแหละโอเคเดี๋ยวขยายกล้องหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดกล้องพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับนี่ต้องมาแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนเอาไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นจอเหรอฮะเดี๋ยวนะผมจะผมให้เพื่อนดูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะผมให้เพื่อนดูได้ไหมฮะเดี๋ยวนะเอาคุณเดี๋ยวไม่ได้สนับสนุนผ่านทิปมีเหรอฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ระหว่างงงอยู่เดี๋ยวเพื่อนงงอะไรนี่ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโดเนทค่ากาแฟอ๋อมาเหมือนพี่อาร์มเลยเปิดไปแล้วอ๋อตอนนี้เซิร์ฟเปิดแล้วนะอ้าวแล้วเราจะทำอะไรกันเนี่ยเป็นช่วงทาเลนท้ายคลิปสวัสดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมหน้าแล้วกันนะครับโอ้ตอนนี้เพื่อนยังอยู่กันเยอะมากเลยอ่ะเพื่อนยังไม่นอนกันเลยฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเป็นน็อตใช่ไหมเนี่ยน็อตเล่นได้ดีพี่นายใช่ไหมสวัสดีครับเอ้าแชทผมไม่อัปเดตครับเดี๋ยวขอเวลารีสตรีมสักครู่นะครับเอ้าทำไมแชทผมไม่อัปเดตล่ะครับว้าวจริงด้วยลุงไม่เล่นไหมครับหรออ๋อนี่ไงนอนจริงด้วยเล่นครับพอดีเซิร์ฟเมื่อกี้เซิร์ฟแคสก็เลยเดี๋ยวออกมาด้านนอกเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวว่าไงนะคุณเดี๋ยวอ่ะจริงดิฮะครับผมมาแล้วเนี่ยมาแล้วโอ้ทรหดมากเดี๋ยวคนเดียวสักครู่เลยครับเพื่อนว่าไงถ้าผมมีขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับกำลังเล่นในจีนฮะเล่นใน
เล่นพับจีแหละไอเดียได้คนเดียวไปเลยนะครับอ๋ออ๋อโอเคได้เอาเดี๋ยวผมต้องทำไงเนี่ยโอเคอันนั้นเลยครับเดี๋ยวนะนี่คือหางานที่ผมทำณปัจจุบันเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้องทำไงเนี่ยนี่ถือว่าเป็นงานที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวมาเลยเนี่ยซึ่งผมจะต้องทำยังไงผมต้องหาวิธีทำให้ได้ผมต้องทำให้ได้บอกเลยได้เลยต้องทำให้ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้มาต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้เราต้องทำทุกคนรู้ไหมว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคืออะไร เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ได้เลยยังมานี่แหละคอนเทนต์ของเราผมรู้แล้วคอนเทนต์ของเราคืออะไรนี่ไงทุกคนพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วนะ3 2 1ปึ๊บอ้าวผิดอยู่นี่ได้แล้ว200ต้องมาแล้ว200ต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้โอ้ยุคนี้ก็หารายได้แบบนี้แล้วเหรอฮะ200ต้องมาแล้วแหละขอป้าบอะนะเดี๋ยวนี่คือลงทุนมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเราดึงตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะได้ป่ะเอาไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเป็นคริสต์มาสแล้วทุกคนเดี๋ยวคือผมเตรียมตัวแบ็คกราวด์เป็นคริสต์มาสนะเดี๋ยวเปลี่ยนกลับก่อนไปกลับอ่ะเอาเดี๋ยวไม่ใช่นี่อยู่นี่โอ้ลงทุนมากนี่ไม่เคยเห็นมีใครเคยเห็นช่องสตรีมช่องไหนทำแบบนี้เหมือนกันกับเราไหมเนี่ยจัดไปครับอย่าหนีเอ้าผมหนีคนเดียวไปแล้วเอ้านี่ไงขอมาก็จัดไปผมทำให้จนได้อะโอ้ลงทุนจัดโอ้ my god เดี๋ยวนะเราเฮ้ยเพื่อนคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนจากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมอ๋อนี่ไงเพื่อนที่อยู่ในออมเล็ตใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตอบคอมเมนต์เพื่อนในไลน์เลยครับขอบคุณครับไม่รู้สึกสนุกครับเอ้าผมพิมพ์คลิปสติ๊กเกอร์ผิดเป็น1ตัวเอาใหม่ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมผ่านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราไว้เจอกันย้อนหลังบน YouTube อีกครั้งแล้วกันนะครับเอ้าในอาร์มในอาร์มก็เอากับเขาด้วยในอาร์มนี่ในอาร์มในอาร์มเฮ้ยผมไม่มีหมวกมันในอาร์มอะหมวกคริสต์มาสอะไม่รู้เขาเรียกหมวกอะไรนะผมเรียกหมวกคริสต์มาสหมวกที่เขาใส่วันคริสต์มาสอะอ๋อดูแกยังจะใส่หูฟังแบบของแกอยู่นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะแม่แล้วเราจะไงต่อครับทุกคนแล้วตอนนี้คุณเดี่ยวไปแล้ว คุณเดี่ยวไปไหนแล้วฮัลโหลอ่ะกำลังดูคนหลับคาเกมอ้าวเหรอขอภาพลิก เดี๋ยวนะฮัลโหลอย่าเฮ้ยฮะอะไรอ่ะเอาเลย PS หึเดี๋ยวนะว้าวผมจะโฟกัสอะไรก่อนทุกคนผมจะโฟกัสอะไรก่อนเฮ้ยตอนนี้ฉากหลังเราถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เอาเลยฮะ
ผมงงอยู่ตอนนี้อะไรนะฮะเราจะไปไงต่อฮะทุกคนพอมาถึงอยู่นี้เราจะไปยังไงต่อฮะขอความคิดเห็นทีแล้วแชทผมไม่อัปเดตละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูแชทแป๊บนึงอ้าวจริงด้วยแชทไม่อัปเดตถ้าพี่ผู้ติดตาม1ล้านคนพี่จะบอกอะไรก่อนอื่นเมื่อไหร่จะถึงผู้ติดตาม1ล้านคนก่อนอื่นเมื่อไหร่ผู้ติดตามจะถึง1ล้านคนแต่ก็บอกอะไรดีผมจะต้องโอ้กว่าจะถึงตอนนั้นมันต้องมีอะไรเข้ามาในหัวเยอะมากเลยนะผมคิดว่านะต้องผ่านอะไรผ่านต้องผ่านร้อนผ่านหนาวค่อนข้างเยอะนะกว่าจะถึงนั้นนี่แค่แบบยังไม่ถึง 10,000 นะทุกคนผมบอกเลยว่าขนาดนี้เรื่องราวยังเยอะขนาดนี้นะถ้า 10,000 นี่โหไม่รู้จะเยอะขนาดไหนโอเคนี่ไหนอามก็มาโอเคขอภาพแต่ตอนนี้เป็นคนขอภาพแบ็คกราวด์มาเยอะเลยทีนี้อันนี้คือภาพอะไรอ่ะภวัตไหนขอดูสิอ๋อคนร้องเพลงอ๋อนี่คือชื่อแกเหรอเอาอะไรอ่ะเอาอะไรเป็นแบ็คกราวด์เอาอะไรเป็นแบ็คกราวด์ก่อนเอาเป็นภาพเลยเหรอเอาไงเอาอันนี้เป็นช่วงรายการขอมาจัดไปเงี้ยเหรอโอเคแต่คนเดียวเป็นคนนำทีมก่อนเพื่อเลยครับเนี่ยคนเดียวเป็นคนนำทีมแล้วก็เริ่มมีเพื่อนตามมานะครับอ้าวโอเคจัดไปฮะคนเดียวอ่ะครับเอ้ยของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวอันนี้เปิดเผยได้ไหมครับอันนี้เปิดเผยได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอคำตอบก่อนดีจ้าสวัสดีครับน้องบอยเบียร์ไวครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะอันนี้เปิดเผยได้ใช่ไหมครับอันนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคนเดียวผมรอคำตอบจากคนเดียวอันนี้ได้เอ้ยได้แหละผมว่าได้เพราะว่าคือคนเดียวประกาศออกช่องแล้วใช่ไหมว่าเออถ้าเอารูปนี้ลงคือเพราะฉะนั้นประกาศได้โอเคได้แหละแต่ว่าผมจะให้ทุกคนดูได้แค่ตรงส่วนไอเดียว่ามันต้องมีปิดบังข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ป่ะคือทำอะไรแบบนี้โอเคเลยแต่ผมต้องปิดบังบางส่วนไว้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอแก้ไขตรงนี้ว้าวนี่คนจริงอ้าวผมต้องปิดชื่อคุณต้องปิดชื่อไว้ไหมฮะหรือว่ายังไงอ้าวผมต้องขอถามก่อนนะต้องปิดชื่อไว้ด้วยไหมฮะชื่อจริงอะฮะชื่อในสลิปอะครับต้องเปิดไหมเอ้ยต้องเปลี่ยนไหมจะยังไงเอ่ยเปิดได้ใช่ไหมฮัลโหลรอคำตอบก่อนสตรีมน่าจะดีเลยแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ที่ให้ดูได้แน่นอนคือตรงนี้ครับทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้ให้ดูได้แน่นอนเปิดแค่ได้โอเคครับทุกคนเห็นไหมของจริงอันนี้เห็นแค่นี้เห็นได้เลยทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยว้าวขอบคุณครับเดี๋ยวหายจริงไม่ใช่แล้วผิดชื่อโอเคครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับเอ้าเดี๋ยวผมส่งกลับไปคืนทำไมเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรเนาะพอดีผมกดมาแก้ไขรูปภาพนะครับกดส่งคืนเฉยโอเคขอบคุณนุ่นเดียวสำหรับชาลินครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับผมเฮ้ยหากิจกรรมให้เราทำอีกแล้วขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญวันคริสต์มาสด้วยนะครับผมอันนั้นไม่เปิดเผยใช่ไหมแต่อันนี้เปิดเผยได้นะเพราะว่าเป็นชาลินนะครับขอบคุณมากๆครับผมเป็นวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันเอ๊ะมันจะสิ้นวันคริสต์มาสแล้วหนิจริงๆแล้วต้องบอกโดยพรตอนเช้าใช่ไหมก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับในวันนี้วันคริสต์มาสนะครับก่อนถึงเที่ยงคืนครับถ้าเที่ยงคืนก็ไม่ใช่วันคริสต์มาสแล้วโอเคครับผมฮะคนเดียวโอเคโอ้พอดีบอกว่าคนเดียวว่าโอ้ผมให้ของขวัญคุณแดงไปเยอะแล้วนะครับขอบคุณเดียวสำหรับของขวัญวันคริสต์มาสแล้วก็ขอบคุณสำหรับชาเลนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนด้วยนะฮะอ๋อโอเคครับผมขอบคุณครับเฮ้ยพอผมคนเดียวจริงๆก็ดีกับผมก็แบบขอบคุณมากๆแล้วนะผมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับผมว่าเป็น
เป็นทุนการศึกษาไม่ใช่แหละเป็นทุนการที่เขาเรียกใช้ในการสตรีมนะผมขอบคุณมากๆนะครับจริงๆวันนี้ก็น่าจะช่วงท้ายคลิปเนาะเราลงสตรีมเกือบ5ทุ่มแล้วครับทุกคน4ทุ่ม52ละก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับขอหวังว่าวันนี้ทุกคนจะไม่ได้ความรู้ก็ได้ความสนุกนะอาจจะมีรวมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความสนุกความรู้แล้วก็ความบ้าบอนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรเยอะกว่ากันแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้าร่วมสนุกนะครับโอเคพี่อามาเหมือนกันด้วยโอเคโอเคครับแนวมารวมไปรู้ครับโอเคเดี๋ยวโอเคขอบคุณทุกคนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าหรือว่าสามารถชมคลิปนี้ย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง YouTube ทิ้งกับบักเนเดียมเยอะอยู่นั่นแหละอ๋อโอเคครับผมก็ใช่แหมนี่เป็นการเกทเทปเอ้ยเกทเทปไปแล้วเป็นการคิงเดี๋ยวเป็นการคิงแบบ 300% คิงแบบเงียบๆใช่ไหมโอเคอย่าลืมต่อนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปบน YouTube แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมสนุกกันในสตรีมเลยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ